สวัสดีครับอ่าโอ้โหวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วครับน้องรันฮะอืมแข่งขันนิวรณ์เอเชียทัวร์นาเมนต์ซีซั่นหนึ่งครับโอ้โหเดินทางมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วก็วันนี้ฮะอยู่กับเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเฟรมบิงไคอาครับลันเลดี้โซลันค่ะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันอันดุเดือดให้เห็นเลยทั้งสี่ทีมจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูศึกตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นที่หนึ่งนะคะส่วนคู่แรกของเรานี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันหาที่สามกันก่อนต้องบอกเลยนะว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะใจหายเลยเพราะว่าตั้งแต่32ทีมคัดเข้ามาตอนนี้เนี่ยตัดกันไปแต่กันมาเหลือเพียงแค่สี่ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นโฉมหน้าแชมป์กันแล้วนะครับวันนี้ฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับทั้งในด้านของ YouTube นะครับรวมถึงทางด้านของ Facebook ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานักแข่งของเราแล้วก็รวมถึงนักพากย์ด้วยนะครับอืมใช่ค่ะนี่เราบอกเลยนะว่าการแข่งขันรายการนี้ของเรานี่ได้เห็นกันทุกวันเลยนะสำหรับเรื่องของเงินรางวัลนะเราไปส่องๆกันสักหน่อยว่าเงินรางวัลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะของรางวัลทั้ง4ทีมที่จะได้กันมานั่นเองค่ะในส่วนของเงินรางวัลตรงนี้รายการนี้มีเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง 100,000 บาทกันเลยทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมโดยจากที่เราเห็นเลยที่1นี่ก็จะมีเครื่องประดับศีรษะหรือส่วนหัวค่ะที่จะเป็นอย่างนี้เลยนะโหถ้าใครใส่ในเกมนี่รู้รู้ไว้เลยนะเขาคือแชมเปี้ยนของทัวร์นาเมนต์นี้นี่เองกับมอระบบ150ใบและโลโก้ทีมเหมือนกันที่ทุกทีมเนี่ยจะได้ไปทั้งหมด4ทีมตรงนี้รางวัลชนะเลิศเนี่ยเงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาทค่ะที่2เนี่ยได้มอระบบขออภัยค่ะมอระบบลดลงมา50ใบเงินรางวัล 25,000 บาทกับทีมโลโก้ค่ะส่วนที่3จะได้ทีมโลโก้เช่นกันและมอระบบ50ใบกับเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อันดับ4นะฮะสำหรับคู่แรกเนี่ยถ้าใครแพ้นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะฮะรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ครับเงินรางวัลรวม 5,000 บาทครับมอละโมบ25หม้อแล้วก็ทีมโลโก้หลังเสื้อเหมือนกันทุกทีมเลยนะครับแล้วก็รวมถึงแต่ทีมสุดท้ายนะครับที่มีการถ่ายทอดสดมาเนี่ยตั้งแต่วีคก่อนนะจนถึงวีคนี้นะครับทุกทีมเนี่ยจะได้รับนะครับเป็นทางด้านของสกินเวโรนาครับลิมิเต็ดอีดิชั่นกันเลยนะครับแล้วก็มีมอละโมบอีก20ใบด้วยกันครับแล้วสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนครับตามที่เห็นเลยฮะนิพาก็มานาเป้ก็มีครับลิมิเต็ดอีดิชั่นครับ TIS กันเลยโอ้โหของดีของเด็ดของตำบลอย่างนี้ใครที่พลาดรายการนี้เนี่ยก็ติดตามข่าวสารกันได้เลยนะที่ Home Sweet Home ออนไลน์ของเราค่ะว่าจะมีรายการแข่งขันกันอีกเมื่อไหร่ในนี้ได้ยืนยันมาแล้วนะจาก Official ก็คือทั้งหมด4ทีมสุดท้ายที่เข้ามาแข่งขันณวันนี้บอจะทำการการันตีแล้วเข้าไปทำการแข่งขันนิวรณ์แชมเปี้ยนชิพในปีหน้าหรือ2024นั่นเองค่ะใช่แล้วครับแต่ว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคู่แรกเนี่ยผมขอเกริ่นกันนิดนึงว่าใครจะเจอใครนะเอาละครับก็วันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนะครับก็คือชิงที่3นะแพ้ได้ที่4นะครับเป็นทางด้านของรำไทยครับเจอกับสุดจัดอีสปอร์ตนะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศของเราครับจะอยู่คู่ที่2ครับจะเป็นทางด้านของ Form Now On นะครับเจอกับ Night God Over New Gen ครับผมได้เห็นฝีม้าได้เมืองว่าเขาไปเมื่อวานกันแล้วนะว่าการเดินทางของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานที่บอกเลยว่าเฮ้ยพวกเราตื่นเต้นทั้งหมดทั้งที่ภาคเลยนะทั้งกี่เกมนี้ทั้ง5เกมหรือเปล่านะที่เราได้ภาคกันเพราะ5เกมเลย5แมตช์เลยเรียกได้ว่าได้เห็นทั้งฟอร์มการไลวิ่งการเตรียมของหรือว่าการที่เขาเปลี่ยนจากการจู่โจมเป็นหมวดป้องกันอะไรต่างๆได้เห็นเทคนิคและทุกคนที่รับชมอยู่ก็สามารถดูกลยุทธ์พวกเขาแล้วเอาไปดัดแปลงก็ได้จะมีทั้งสายโซโล่สายเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ก็ลองเอาไปคอกันได้นะใช่แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมรอทางด้านของดับแบนแมปของทางทีมงานนะครับสำหรับคู่แรกของเราถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นภาพมาได้เลยนะตอนนี้ผมไปแอบส่องมาแล้วนะครับสำหรับการดับแบนแมปนะก็ดูท่าน่าจะนี่ทีมงานมาแล้วนะครับภาพนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าครับน้องรันฮะใช่ค่ะโดยตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าด่านทั้ง3ด่านของเรานี้จะมีป่าขโมกใช่ไหมคะมีเรือนคุณสมัยนะสุสานรถหรือคาจังยานั่นเองแต่เรามาดูเรื่องของการเลือกกันหน่อยว่าทั้ง2ทีมทั้งทีมรำไทยและ SJ eSport นั้นเนี่ยเขาแบนอะไรกันบ้างโดยทีมรำไทยแบนไปทั้งหมด2ด่านนะคะโรงพยาบาลล้างบีนะแล้วก็วัดล้างฮะส่วนทางด้านของ SJ eSport นั้นแบนเป็นด่านแมนกรฟหรือว่าในส่วนของป่ากงกลางแล้วก็หมู่บ้านโอโนะค่ะเอาละครับก็เนี่ยแหละฮะตามที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันเลยนะครับน้องรันฮะแล้วเดี๋ยวการเลือก
ฝั่งเนี่ยจะมีผลกับตัวเกมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับค่ะเฮ้ยวันนี้เหมือนจะมีกิจกรรมให้ทุกท่านด้วยนะอย่างที่เราได้เห็นเลยแล้วก็นั่นก็คือการแชร์ไลค์รอบชิงชนะเลิศนี้เองตอนนี้ทุกคนดูอยู่ใช่ไหมจับตาจับต้องดูให้ดีเลยนะแชร์ไปปุ๊บใส่แฮชแท็กค่ะ HSHO Asia Tour ซีซั่น1เลย SS1 นั่นเองนะคะก็บอกเลยว่ามาส่งข้อความให้กำลังใจถึงทีทุกท่านชื่นชอบนะบนแฟนเพจ Facebook นะต้องแชร์บน Facebook นะตั้งเป็นสาธารณะด้วยค่ะเดี๋ยวทีนางจะเข้าไปเช็คหาข้อความที่ถูกใจให้แก่ทีมผู้ชนะมากที่สุดนะจะได้รับมรดก20ใบนะก็เฉพาะแชร์ที่เราเกิดขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะครับทีมงานบอกมาแล้วนะว่าจะประกาศผลวันที่17นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอตั้งตารอกันเลยนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเอาละครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของการถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์นี้นะผมเชื่อว่าเนี่ยแหละจะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของเกมเรานะครับที่จะจารึกแชมเปี้ยนลงไปดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆอ่ะคู่ที่2ที่เป็นไฮไลท์นะสำหรับคู่ชิงนะบอกเลยว่าเดือดจัดแน่นอนแต่ก่อนอื่นน่ะเราต้องมาดูคู่นี้กันก่อนระหว่างรำไทยกับสุดจัดอีสปอร์ตนะเดี๋ยวผมขอมาไล่ไลน์อัพกันนิดนึงนะครับทางด้านของฝั่งรำไทยเนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนเดอะควีนนะนำทัพมาเลยเป็นฟุตปิดนะครับไฮเนสมอลนอนะครับแล้วก็ขี่หลัวครับผมค่ะเหมือนว่าจะเป็นแชมเปี้ยนนะคะคุณแชมเปี้ยนเดอะควีนนะคะที่เป็นกัปตันนำทีมมาเลยแล้วตรงนี้สำหรับเอเจนี่คือเราก็ได้เห็นไลน์อัพเขาเมื่อวานแล้วนะเอเจสปอร์ตเนี่ยก็จะมีเจนี่วอล์กเกอร์นะคะมีทามเอ็กยูนะคะเหมียวแฮรินและเคโรโดโรนั่นเองแต่ตรงนี้เรามาดูการเดินทางของพวกเขากันอีกสักครั้งเมื่อวานเนี่ยแอบเกริ่นกันไปแล้วว่าเจออะไรกันบ้างนะโดยทีมรันไทยนี่แข่งขันมาตั้งแต่32ทีมจะเจอทีมเดมิเนียนเพิร์ลหรือว่าทีมที่เขาทำการแข่งขันเนี่ย2-0ได้ที่เอาชนะมาได้ในรอบ16ทีมเนี่ยเจอชื่อทีมที่น่าอร่อยน่ากินมาก็คืออูวี่นักเก็ตปลาและเก็ตปลามากินปลา2-0แต้มที่เอาชนะมาได้ค่ะในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือการถ่ายทอดสดที่8ทีมที่ผ่านมาเนี่ยนั้นก็จะชนะทีมก้านมาค่ะ2-0แต้มแล้วเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเนี่ยแพ้ทางด้านของฟอร์มนาวออนมาโดน2-0แต้มมาค่ะก็เลยต้องตกลงมาชิงที่3ในวันนี้นี่เองค่ะใช่แล้วครับผมก็ทั้ง2ทีมนี้นะแล้วก็เมื่อวานมีเรื่องมาแซวระหว่างรอใครอยู่ในเหตุการณ์นะฮะช่วยพิมพ์มาด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าคุณอยู่ในฉากเดียวกันหรือเปล่าที่เมื่อวานทางด้านของนายกอตโอเวอร์นะนิวเจนนะครับทางด้านของผู้คุมของเขาเนี่ยเหมือนจะเดินค้างหัวชนกำแพงใช่ไหมแล้วก็เสีย1แต้มไปเลย 1-0 นะครับขึ้นโดนทางด้านของสุดจัดอะขึ้นนำไปก่อนเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมลองทายดูผมเชื่อว่าช่องแชทบางคนอะรู้ต้องรันเฉลยครับว่าวันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อวานนี้เกิดเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะแบบว่าเหตุสุวิสัยเข็มขัดสั้นนั่นก็คือคุณแม่ของนักกีฬาเราเนี่ยเผลอไปเตะปักนะฮะปักหลุดโอ้โหเหลือเชื่อนะอันนี้เป็นอันนี้คอนเฟิร์มจากทีมงานแล้วนะว่านักกีฬาเขาไม่ติดนะเขาบอกว่าเอามาพูดออกไลน์ได้แต่คือผมแบบฮะอันนี้ก็ต้องดูคุณแม่กันให้ดีๆนะครับนักกีฬาของเราทุกคนที่เข้าแข่งขันวันนี้นะอย่าให้ใครไปเตะปั๊กอีกนะเอ็นดูเอ็นดูนะก็ตามกติกานะครับน้องรันเขาที่เขาบอกที่เขาแจ้งไว้เนี่ยว่าถ้าหากว่ามีแต้มเกิดขึ้นแล้วนะครับมีแต้มเกิดขึ้นแล้วแล้วมันไม่ได้มีการเออร์เลอร์แบบโอ้โหนักกีฬาแบบหลุดออกพร้อมกันหมดเลยทั้งห้องอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมก็คือจะต้องนับแต้มนะครับดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพอินเทอร์เน็ตกันให้ดีด้วยดูแลสายไฟกันให้ดีด้วยนะครับแลปกันให้เรียบร้อยครับเมื่อกี้น้องรันจะพูดอะไรค้างไว้มาต่อเลยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่านักกีฬาหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวนะหรือน้องนกแก้วอะไรเงี้ยรันเคยอยู่ภาคๆอยู่นะฮะนกแก้วแทะสายดับเลยจะจับนกทอดกินก็วันนั้นแหละก็ระวังด้วยนะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็แซวๆด้วยความน่ารักนั่นเองนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดุดันกันจริงๆเลยที่ทำการแข่งขันเมื่อวานทั้งฝั่งของ NGO กับ SJ นั่นเองนะใช่แล้วครับเรียกว่าเมื่อวานนี้เกิดเขาเรียกหลายร้อยวันพันเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มารับชมเมื่อวานแล้วก็แบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไปย้อนชมกันได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสนุกอยู่นะครับมีแมตช์สำคัญหลายแมตช์เลยแต่ว่าวันนี้อะไรครับที่จะเป็นตัวแปรครับเชื่อว่าผมเชื่อว่าวันนี้คนที่แข่งคู่แรกก็ไม่มีใครอยากเป็นที่สี่จริงไหมจริงส่วนคนที่เข้ามาถึงแบบก้าวเดียวอ่ะขามันก้าวเดียวมันแชมป์แล้วอ่ะ
ก็ไม่มีใครอยากแพ้ครับผมเชื่อว่าเขาจะเอาทุกความสามารถที่มีนะครับมาเล่นนะฮะในแมตช์การแข่งขัน2แมตช์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมใช่ค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็บอกเลยนะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกทีมที่เข้าการแข่งขันในตอนนี้ด้วยนะทั้งหมด4ทีมนั่นเองที่เราได้ทำให้เห็นไปตะกี้แล้วว่าวันนี้เนี่ยมีแมตช์อะไรบ้างซึ่งในคู่แรกของเรานี่เขาก็เตรียมตัวแล้วมีไฟล์แล้ววันนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เขาเนี่ยเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกสักรอบสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาไม่ทันตอนที่เราให้เห็นว่ามีกิจกรรมนะคะพี่เฟรมเราขอยัดเด็ดหนึ่งนั่นก็คือเรามีกิจกรรมในการแชร์ไลฟ์รอบชิงชนะเลิศหรือที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือแฟนเพจ Facebook นะถ้าเป็น YouTube เนี่ยเอาลิงก์เนี่ยมาแชร์บน Facebook แล้วตั้งเป็นสถานะได้นะคะอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยแฮชแท็ก HHO Asia Tour SS1 นะคะแล้วก็ส่งข้อความพิมพ์กำกับด้วยว่าเอ้ยถึงทีมที่เราชอบทั้ง4ทีมที่เข้ามาเนี่ยชอบเพราะอะไรให้กำลังใจนะคะข้อความที่ถูกใจทีมผู้ชนะมากที่สุดเนี่ยก็จะได้รับหม้อละโมบ20ใบนะหรือ20หม้อเฉพาะที่แชร์วันนี้ถึงเวลาก่อนเที่ยงคืนนะคะครับขอให้เจริญเจริญกันนะครับพ่อหนุ่มทั้งหลายนะครับแม่สาวน้อยก็ขอให้เป็นขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ตอนที่ได้มอบมาแล้วก็เปิดให้โชคดีด้วยแล้วกันนะฮะ20มอนี่ก็คนมีบุญนี่เขาก็เปิดกันได้แบบทองกันรัวๆเลยนะล่าสุดที่พี่แค้นนะจากงานที่แล้วนะ50มอไม่ได้อะไรเลยนะเกลือล้วนๆนะต้องทำบุญบ้างนะช่วงนี้จริงค่ะซึ่งตรงนี้บอกว่าในร้านค้าเนี่ยสมมติว่าเราเกลือได้เหล็กไหลมานะก็ยังมีสกินสวยๆงามๆเนี่ยให้แลกกันอยู่นะก่อนที่จะหมดเขตกันไปใครที่มีเหล็กไหลก็อย่าลืมเรามาแลกด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตอนนี้หม้อละโมบเรามีระบบใหม่เข้ามาคือระบบการันตีและแจ้งว่าอีกกี่หม้อเราถึงจะได้นะคะสกินที่อาจจะอยู่หน้าตู้หรืออาจจะอยู่ภายในหม้อเป็นสีทองให้เราได้เห็นกันนั่นเองก็ต้องมาจับตาดูกันอย่าลืมเข้ามาเช็คกันด้วยนะนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาระหว่างรอหนูตอนนี้อยากไล่อีกนิดนึงแล้วกันก็ในส่วนของทางด้านลำไทยนะจากที่ดูฝีไม้ลายมือในการเล่นนะครับของแมปเมื่อวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟอร์ม Now On อ่ะเขาเล่นได้ดีกว่าจริงๆนะแล้วก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จุดใหญ่ๆที่เห็นได้ชัดรอบนี้ถ้าเกิดปรับแผนมาแล้วอ่ะนะครับมาเจอกับทางด้านของสุดจัดอีสปอร์ตซึ่งเมื่อวานเขาเจอกับทางนายกอดโอเวอร์มาสุดจัดเขาก็สุดจัดจริงๆนะคือเกม2อ่ะมีลุ้นกันนะมีเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าทำการบ้านมาไม่ดีเนี่ยครับก็อาจจะลำบากอยู่เหมือนกันครับสำหรับทางด้านของรำไทยจากผลงานที่เห็นเมื่อวานนะแต่ว่าสุดจัดเนี่ยครับพี่มองว่าถ้าเกิดเล่นคงเส้นคงวาแบบนี้นะแล้วเจอกับทางด้านของนายกอดโอเวอร์ไปแล้วยังทำได้เหมือนในเกมที่2ที่เขาทำได้อ่ะน่าจะเป็นผลดีครับแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของการช่วงชิงจังหวะครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันส่วนของคู่ที่2นะที่พี่ทางบ้านมานะก็2ทีมเนี้ยตามประวัติแล้วเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะว่าทางด้านของฟอร์ม Now On อ่ะเขามาแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์แรกแล้วก็เป็นผู้เล่นชาวจีนซะหมดเลยด้วยตรงนี้แหละที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าพอไม่ได้เจอเลยเนี่ยเราศึกษากันในรูปแบบของแบบออนไลน์เนาะศึกษากันไปศึกษากันมาก็ไม่รู้ว่าแผนที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนทางด้านของนาย God Over New Gen เนี่ยเขาอะเป็นแชมป์เก่าหลายๆคือจะบอกว่าแชมป์เก่ามันก็ไม่เชิงสิเอาว่าสโมสรนี้เป็นแชมป์เก่าละกันเพราะว่าไลน์อัพผู้เล่นเขาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะแต่อย่างที่พี่บอกไปในทุกๆครั้งค่ะน้องรันเขามีการส่งหมายต่อเรื่องเทคนิคเรื่องสกิลเพลย์ต่างๆเรื่องแผนต่างๆนะที่จะเอามาใช้นะแล้วก็เมื่อวานเราได้เห็นแล้วอย่างที่พี่ได้บอกไปว่าใน God Over อ่ะสโมสรเนี้ยเขาเจนมากในด่านวัดล้างแล้วเราก็ได้เห็นแล้วเมื่อวานสกอร์เป็นไงล่ะในด่านวัดล้างนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าฟอร์ม Now On อ่ะจะแบนไหมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันหรือว่าจะเลือกมาชนนะครับค่ะโอ้โหวันนี้ก็ต้องมาดูนะว่ายังไงแต่ตรงนี้นี่บอกเลยนะว่าเราใกล้จะได้เห็นแล้วนะว่าในด่านอย่างป่าขโมงเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นด่านที่เข้ามาเกือบใหม่ล่าสุดด้วยที่จะทำให้เราได้เห็นต่างๆว่าเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ของเขาที่ออกมาเป็นยังไงเสียดายนะที่ตอนนี้ยังไม่มีด่านหนองน้ำเข้าเพราะว่าเป็นอัปเดตหลังจากมีการประกาศกฎการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เพราะว่าเอากลับมาแล้วอ่ะด่านที่เราคิดถึงกันยังป่าหนองน้ำได้ค่ะครับที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็รอให้ทางด้านของนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับได้เตรียมพร้อมกันนะครับระหว่างนี้ก็หยิบขนมเตรียมป๊อปคอร์นนะครับเตรียมน้ำมาทานกันเลยครับเพราะเราอยู่กันยาวๆเลยครับเราพักเบรกกันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นด้วยในแต่ละคู่นะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับเนื่องจากนักกีฬาของเราตอนนี้กําลังเข้าสู่ห้องแข่งขันกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะตัดเข้าสู่โหมดแบนพิกครับอืมใช่ค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่าเอ้ยเมื่อวานตึงจัดๆจนไม่สามารถลุกหนีออกไปไหนได้นะตอนนี้ก็ให้เวลานะสำหรับในการเข้าห้องน้ำนะดื่มน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าอาจจะหยิบมาวางไว้บนหน้าโทรศัพท์มือถือหน้าคอมพิวเตอร์แล้วทำงานไปด้วยก็ได้บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะนั่งทำงานไปแล้วเปิดฟังเสียงพวกเราไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งในส่วนของตุ๊ตี้บอกเลยว่าเข้ามาพิมพ์ให้กำลังใจกันและร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อลุ้นรับมอลโมบได้นะคะซึ่งตอนนี้ยังสามารถแชร์ได้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยเอาละครับในไหนก็ในไหนเลยครับดูอย่าดูเปล่านะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคนดูทั้งสองช่องทางด้วยนะครับสำหรับผู้ชมแล้วก็รอบนี้นี่รู้สึกจะมีภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าใครอยากลองเปลี่ยนมูดเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็ไปฟังภาษาอังกฤษได้นะใช่ค่ะตรงนี้ก็สามารถแวะไปชมได้นะว่าเฮ้ยฟังภาษาอังกฤษเป็นยังไงกันบ้างนะหรือว่าจะแชร์ทั้งสองช่องทางก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้ท่านเนี่ยใชช่ื่นครัชบอบกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพให้เกียรติทางด้านของนักกีฬาที่ทําการแข่งขันนะคะทีมงานหลังบ้านนักพากย์และช่องแชทกันและกันให้เกียรติกันด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นดีพูดมาก็ดีแล้วมีประเด็นให้พูดพอดีเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพี่ก็อัดกับพอภาคเสร็จเนอะมันเป็นสิ่งที่นักภาคก็ต้องทำอยู่แล้วเนอะเราก็จะไปย้อนดูแชทใช่ไหมรันว่าเขาคอมเมนต์อะไรบ้างเราจะได้เอามาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนะครับตอนที่มีประเด็นเนี่ยแหละเรื่องที่ว่าเตะปลั๊กไฟดับอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอเรายังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเนอะก็ให้เวลาทีมงานได้ตัดสินใจได้เหมือนกับได้ดูก่อนว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินมาด้วยความยุติธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมแบบระลึกไว้เสมอเลยว่าการที่เกมหนึ่งจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ลงทุนเงินลงแรงไปเยอะมากๆเนี่ยครับสิ่งที่เขาอยากได้รับความตอบแทนมาก็คือให้ผู้ชมเนี่ยครับได้รับความสนุกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเกมว่าตัวเกมเนี่ยมีนั่นมีนู่นมีนี่ให้เราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไหมแล้วทีเนี้ยเขาต้องทําให้ผู้ชมรวมถึงตัวผู้เล่นนะครับพึงพอใจที่สุดอยู่แล้วในการตัดสินเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกังขาเลยในการตัดสินของทีมงานกฎกติกาเรามีอย่างชัดเจนครับว่าเราก็ตัดสินตามกติกาเพราะว่าเวลาที่มันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบตัดสินให้อันนั้นถูกหรืออันนี้ผิดได้แต่เราจะตัดสินตามกฎที่เราเขียนไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างนี้รวมถึงพี่พูดเผื่อเลยนะว่าถ้าวันนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกให้ใจเย็นๆแล้วก็รอแล้วก็ช่องแชทอย่าพึ่งโถมนะครับรอใจเย็นๆแล้วก็รอฟังคําตัดสินทีเดียวแล้วก็พี่เชื่อว่าทุกคําตัดสินเนี่ยครับตัวนักกีฬาเองก็จะรับได้เพราะว่ามันเป็นกฎกติกาตั้งแต่ตอนมาแข่งแล้วนะครับคุณผู้ชมก็รอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สรุปไปพร้อมๆกันไม่อยากให้เกิดประเด็นแบบเมื่อวานนะครับที่มีการมาเถียงกันหน้าช่องแชทอย่างเงี้ยแล้วพอบางคนเขาอ่านอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกเป็นกังวลอะไรอย่างงี้ฮะเอาเลยครับภาพมาพอแล้วครับตอนนี้ฮะแบรนด์พิกของเราพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับตอนนี้ทางฝั่งสีแดงทีม A หรือว่าทีมรำไทยนั่นเองส่วนทีม B นั่นก็คือ SJ Sport หรือสีฟ้าค่ะแบบเมื่อก่อนเลยสำหรับรำไทยเปิดมาด้วยมิวมิวเช่นเดิมค่ะมาครับก่อนนะไปก่อนเลยไปกันก่อนเลยนะจากทั้งสองทีมพี่อยากให้มิวมิวหลุดมางั้นบางทีอ่ะค่ะตอนนี้เลือกมาก่อนเป็นธิดากับดอนนะคะที่เลือกเข้ามาสู่สนามกันเลยนะแล้วตรงนี้ออฟขออภัยค่ะออฟนะคะคือตะกี้จะพูดว่าดอนไงตอนแรกแล้วก็โอ้โหมาเลยโดนแบนเลยนะอุ้ยติมทวิชาหลุดมาแบบนี้ก็พลิกคู่กันไปเลยฮะตอนนี้แบนผู้คุมไปเป็นยายคำกันก่อนเนี่ยเจสปอร์ตฮะแล้วเป็นฝั่งของรำไทยอ่ะแบนผู้คุมอีกรอบอ่ะเดนเป็นเดอะริกเกอร์ค่ะครับเข้าใจได้ครับเดอะริกเกอร์ไปก่อนเลยนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นแต่เมื่อวานก็เห็นทางด้านของสุดจัดเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเป็นจันกับเวโรนาครับค่ะมาแล้วสำหรับสาวสวยกับเพชฌฆาตของเรานะคะตอนนี้สามารถเลือกผู้คุมได้อีกฝั่งละท่านราตรีกับจันค่ะแล้วจะเป็นเฟสที่2ในการแบนนะคะเปิดฉากมาให้ฝั่งของสุดจัดอีสปอร์ตเนี่ยในการแบนฝั่งด้านของผู้มาเยือนกันก่อนเจสซี่อ่ะไม่ปล่อยจริงๆค่ะจริงๆอ่ะกลายเป็นออโต้ไปแล้วนะสำหรับปิงเจสซี่นะครับมิวนะฮะกลายเป็นว่าแล้วก็ติมนะกับดอนนะครับก็ด้วยความที่มันก็แบนได้แค่นี้ครับ4ตัวครับก็ต้องลองดูกันดีๆนะว่าจะแบนอะไรยังไงอ่ะครับแต่ก็ปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยให้หลุดกันนะเจสซี่กับมิวฮะ
โอ้โหมีอ๋องมาค่ะในรอบนี้ค่ะทั้งสองทีมเลยแต่ว่าในฝั่งของทีมสุดจัดเนี่ยจะมีนาเป้มาด้วยค่ะมาดูกันหน่อยว่าจะแบนผู้คุมอะไรกันบ้างนะสำหรับทีมรำไทยค่ะแต่เขาตัดของเคโรโลไปแล้วนะที่เขาเล่นเดอะริเกอร์นิลการค่ะครับผมสองพี่กลางนี่ก็อย่างที่พี่บอกนะทั้งร้านค่ะเป็นสแปร์ครับเป็นสแปร์ซะมากกว่าเพราะว่าตัวหลักเนี่ยน่าจะชัดเจนเลยครับว่าคงเป็นทางด้านของจันนะฮะกับเวโรนานะครับของทั้งสองทีมเลยครับโอ้ยมาฮะสมิงดำกับคามิโกะค่ะที่หยิบกันมานะแล้วก็เลือกผู้คุมคนสุดท้ายคามิโกะกับเบลค่ะมาดูกันหน่อยว่าแบบแผนของพวกเขาเนี่ยในด่านปากขโมงเนี่ยจะเป็นยังไงด่านนี้ก็เป็นหนึ่งด่านเลยนะครับที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยหลายๆอย่างนะครับรวมกันเข้าไว้ในด่านเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีชิงเป็ดเอ่ยทางเดินดูป่าชายเลนเอ่ยนะฮะแล้วที่สําคัญน้องรันรู้ไหมว่าแผนที่เนี้ยได้แรงบันดาลใจนะจากป่าฮาราบารานะซอึ่งุ้ยป่านี้นะครับเป็นป่าที่เอาง่ายก็คือเหมือนคล้ายๆอเมซอนอะของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับใหญ่มากแล้วก็มีนกเงือกที่จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในโลกนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่ในป่าแห่งนี้เป็นจํานวนมากซึ่งข้อมูลนี้นะที่พี่ได้มาก็คือแบบเวลาทีมงานของเราอะออกแบบแมพแผนที่หนึ่งเนี่ยเขียนสตอรี่อะไรต่างๆไว้มากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าไปในด่านเราสังเกตได้เลยนะเรื่องของใต้ถุนบ้านประสบมีอะไรทีน้ำมันท่วมใช่ไหมบ้านก็ต้องยกขึ้นมาสูงแบบนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางทีมงานผู้ออกแบบนะครับใส่ใจลงไปในรายละเอียดทําให้เราได้เห็นความหลากหลายที่อยู่ในแมพแผนที่อย่างเงี้ยนะครับเป็นกิมมิคให้เราได้เห็นนะแล้วกใช็่ในส่วนของถ้ำที่มีสมิงดำอยู่เองเนี่ยก็จะมีซากโครงกระดูกเป็นดีเทลให้เห็นด้วยนะว่าเอ้ยตรงนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนงำนะคะที่ทำให้เป็นตำนานหรืออะไรสักอย่างให้เราเนี่ยได้ไปศึกษาค้นคว้าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ตำแหน่งนั้นนั่นเองค่ะใช่ครับผมมาดูครับว่าใครจะขึ้นนำไปก่อนนะครับเกมวันนี้ยังคงเป็นแบบ Best of T นะครับ2ที่ดีที่สุดใน3นะครับกค็่ะเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับดูได้จากจุดขาวๆด้านบนของทั้ง2ทีมนะครับนี่เป็นเกมแรกครับก็ยังไม่มีใครได้แต้มใช่ค่ะโดยด่านนี้นี่บอกเลยว่าเป็นฝั่งของทีมรำไทยนะที่หยิบมานะคะก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าพวกเขาเนี่ยวางแผนในด่านนี้กันอย่างไรกันบ้างเมื่อวานจะเห็นเลยนะว่ามีพวกเขาเนี่ยมีไลน์อัพหรือว่าไลน์วิ่งกันอย่างไรแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างไรนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจกับทั้ง2ทีมเลยนะทั้งทีมรำไทยแล้วก็ SJ Sport นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยกิจกรรมเรายังมีนะในการแชร์นะคะแชร์ได้ถึงเที่ยงคืนนี้นะถ้าเกินหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์แล้วนะคะใช่ครับผมครับยังพอมีเวลานะครับก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้คือบอกเลยนะว่ามีไลน์อัพ2ตัวละครนะสำหรับผู้คุมนะนี่เน้นผู้คุมก่อนก็คือคามิโกะกับจันนั่นเองนะที่เหมือนกันค่ะแต่ตรงนี้เรามาดูว่าใครจะได้พลิกเป็นไมล์แรกที่จะทําการอัญเชิญวิญญาณผู้คุมเนี่ยลงมาสู่สนามนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าไมล์แรกของเขาเนี่ยเขาจะเก็บแต้มไมล์เท่าไหร่แล้วส่งต่อหรือใครเป็นใครจะขึ้นตามบ้างนั่นเองอันนี้ฝากคนดูช่วยรีเช็คด้วยนะเพราะว่าอันนี้พี่ได้มาจากหลังบ้านนะเขาบอกว่าเหมือนไม่เห็นไลฟ์ทาง Facebook นะครับทีมงานรบกวนตรวจสอบด้วยพอดีผมเข้ามาดูในมือถือผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับรอให้ทีมงานแก้ไขกันไปหรืออาจจะมีไลฟ์แล้วแต่ว่าโทรศัพท์พี่หลอนก็ได้อ่ะรมัานครับที่รันเช็คก็เหมือนจะยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวรอทีมงานตรวจสอบกันสักครู่อ่ะทีมงานลนองะแคก้ะไขดูนะครับครับผคม่ะครับตรงนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมการแข่งขันในแมตช์แรกรอบที่1นั่นเองนะคะกับทีมชิงที่3ทีมรำไทยเจอกับ SJ Esport นั่นเองค่ะพอหนุ่มหูหางมาอีกแล้วเหรอเนี่ยสับในตำนานเลยนะถ้าใครได้ดูถึงเป็นเก่าๆเลยฮะเอาครับมาครับต้นเกมมาก็15 นาทีมีเวลาให้ได้ไล่ล่าทำแต้มกันนะครับมาถึงก็เซตอัพกันก่อนเลยแล้วอีกสักพักนึงเดี๋ยววิธีลงมานี่ก็จะเริ่มสวดกันครับค่ะมีฝั่งของรำไทยพกพุทธชินราชมานั่นก็คือตัวของออฟหรือว่าแชมเปญควีนนะส่วนพุทธชินราชฝั่งของเอสเจจะเป็นมีถามเอ็กซ์ยูและตอนนี้มีการขัดกันเกิดขึ้นเล็กน้อยสำหรับการสวดเพื่อจะเชิญอัญเชิญวิญญาณค่ะครับก็ขอให้ได้ป่วนขอให้ได้ทำอะไรสักอย่างครับดูซัมติงครับ
ป่วนกันไปเรื่อยแล้วนี่ไม่ยิ่งมาบังโอ้โหสุดขัดครับผมก็มาบล็อกเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับขึ้นดวงวิญญาณของผู้คุ้มนะฮะจังหวะนี้ถือว่าแสบอยู่ครับเรียกได้ว่าไปเคลียร์สเปซให้เล่นนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วครับเป็นทางด้านของเวโรน่ากับจันใช่ค่ะเป็นคีรัวลงมากันก่อนสำหรับทีมรัมไทยแล้วไปเคโรโรงะขึ้นมาก่อนแล้วตีไป1ดอกสำหรับแชมเปญเดอะควีนงะมีการซันกันเกิดขึ้นค่ะโดยให้คีรัวเนี่ยมาคอยซ้ำงะแต่ว่านี่โดนซันไปแต่ตัวเองโดดลงมาแคนเซิลแอนิเมชันพอดีกดโทสะวิ่งตามกันก่อนลงฟันประตูไปค่ะเอาละครับแล้วไล่ตามมาเรนด้านบนเปิดเลยตรงนี้ครับโลแล้วได้ตีแผลฟรีไปเฮ้ยเผลอแป๊บเดียวมีคนหน้าแดงซะแล้วครับอุ้ยแต่ตรงนี้ไม่มีคนมาคอยซัพพอร์ตนะเรียบร้อยอ่ะแต่ตรงนี้เขาเอาพุทธชินราชมานะเขาถือเข็มไม่อยู่ด้วยนะต้องตีอีกถึง2ครั้งด้วยกันนะต้องตามไปกันก่อนกดโทสะพุ่งตามมาอย่างนี้ขึ้นบ้านกันไปเลยนะทั้ง2ทีแล้วเปิดมาแล้วด้วยนะโอ้โหตีขัดกันไปครับถือว่าทางด้านของผู้คุมนะเวโรน่านี่มาดีจังหวะดีครับเคโรโรมาขวางสตันไว้ได้ครับทำให้เสียทามมิ่งไปครับจันยังคงมีเป้าหมายของเขาอย่างชัดเจนนะฮะแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าครับเคโรโรมาไล่ดีกว่าครับไม่ไปไซเพื่อแล้วที่เหลือดูแลกันเอาเองฮะในตอนนี้บอกเลยว่ามีเรียบร้อยนะสำหรับมีทาเอ็กซ์ยูนะเพราะว่าเข็มเนี่ยตกนะไม่ได้ถือเอาไว้ค่ะไม่ได้ใช้งานเลยสำหรับพุทธชินราชในส่วนของตรงนี้มาดูกันหน่อยเอาทำไมกลายเป็น1ต่อ1ครับเวโรน่าทำผลงานมาเหมือนกันนะจังหวะนี้เราได้1 SQ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะการมาซ้อนกันเกิดขึ้นแล้วโดนดับเบิ้ลคิวไปแบบนี้แบบงงๆแล้วสกอร์ดีดเลยฮะแบบนี้ขึ้นนำไปแล้วครับ2ต่อ1ครับสุดจัด e-sportโอ้โหซึ่งตอนนี้ขึ้นเป็น2ต่อ1กันไปก่อนต้องมาดูกันแล้วว่าสำหรับคิรัวจะตามได้ถัดไปก็เดินฉีดเข็มกันมาเลยต่อหน้าต่อตาทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องตีขัดกันไปก่อน1ฮิตสุดท้ายเท่านั้นสำหรับเหมียวเฮรินพยายามที่จะคิวแล้วคิวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเลือกพื้นที่ฮิลสวยมากครับเคลียร์สเปซให้ตัวเองแล้วตัดใจมุดโอ่งตรงไปฝั่งตรงข้ามเลยแล้วเขามาจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นอู้สับไปสับไกลแล้วปิดแผ่นตรงนี้หืมดียังรอดไปได้ครับตอนแรกงงเลยนะทางด้านสุดจัดดูเหมือนจากเป็นเกมเสียเปรียบเขาไปมาได้มา 2-0 แล้วตอนนี้เนี่ยมีคนหน้าแดงอีก1คนนะไฮเนสบาดเจ็บปะบอกเลยว่ามีมาสตันจะกี้ครับบอกเลยว่าสตันจบไปเจนนี่วอลเกอร์ครับมาช่วยเพื่อนอย่างงดงามค่ะกลายเป็นนำเป็นก่อน3ต่อ1แต้มกันต่อไปโอ้โหเวโรน่าครับ3 XQ แล้วค่ากรรมผมบอกเลยระวังให้ดีฮะโอ้โหย่อยกฉีดจ้วงแทงเฉยเลยครับแล้วมาตรงนี้เปิดโล่แล้วง้างมาหาเป้าหมายชัดเจนแล้วโดนอุ้ยดีครับทามมิ่งสวยมากเลยครับจังหวะเมื่อกี้มีการสตันมาซ้อนจากทางเพื่อนนะฮะโอ้โหได้ดาบสีชาติมาได้สวยงามนะได้ทแผลของปุ๊บปิดไปอะแล้วไหนตรงนี้บอกเลยว่ายังจะได้ไปสตันผู้คุมมันอีกตัดภาพมาที่เฮโรโรที่เปิดมาแล้วสำหรับคำสาบเหรียญปากผีเห็นนะว่าเดินไปไหนออร่ามันจะเอ้ยจึ้งเข็มกันไปอะแคนเซิลไม่ได้ด้วยถือว่ามันลอกเป้ากันได้ดีครับปามาจังหวะนี้ยังไม่โดนแล้วโดนหน้ามือไปก่อนแต่ว่ารู้ก็ได้ยินเสียงไงก็ได้ยินเสียงแล้วก็จะเดินตามฮะแล้ววิ่งวนลงซ้ายมาจะต่อยแล้วเขาเปิดโล่มาส่วนจังหวะนี้ได้แผลมาฟรีแล้วเหลือฮิตสุดท้ายหรือเปล่าดูจากเลือดแล้วค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเฮ้ยถึงไหมแล้วตกลงจังหวะนี้กะเอาคาอากาศเลยเอาคิวขึ้นมาก่อนมีพุทธชินราชเลือดเด้งขึ้นมานะบอกเลยว่าอดไปแต่ตอนนี้เรามาตีกันใหม่เรียนไปยังคงตามหลังเปิดดาบสีชาติกันขึ้นมาจะง้างตีหรือเปล่าแล้วง้างมาจังหวะนี้ว่าโต๊ะกันไปหลบไปได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นชาร์จสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็พยายามเผาตัวรอดครับหาทางหนีอยู่ครับสกอร์ตอนนี้ยังเป็น3ต่อ2นะครับในตอนนี้บอกเลยนะว่าต้องไปดูไม้2แล้วว่าใครจะขึ้นแต่แชมเปญเดอะควีนตอนนี้ขึ้นให้ไม่ได้อะต้องมีจันมาไล่ตามมาจากเหมียวแฮรินแล้วมาฟาดเป๊ะเลยอะกลายเป็น4ต่อ2ค่ะเอ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้องเล็งมือแล้วครับรำไทยครับรำไทยยังพอมีโอกาสนะด้วยความที่นี่ฮะเวลามันยังเหลือเพิ่งจะเข้าเฟส2เท่านั้นเองครับเหลือเวลาเกือบ10นาทีครับใช่ค่ะแล้วเป็นไฮเนสขึ้นมาเป็นสมิงดำนะคะต้องมาดูหน่อยว่าจะเก็บแต้มทันไหมเพราะห่างกันเพียงแค่2คิวเท่านั้นเองอ่ะฟาดกันไป1ทีสำหรับปุ๊บปิ๊กอะแล้วเหลืออีกฮิตเดียวเท่านั้นค่ะต้องปาเลยแล้วดาบลงอาคมมาสตันกันอีกรอบอะไรครับตรงนี้นี่ยังไงต่อดีครับเหมือนเป้าหมายจะยังไม่ชัดเจนนะครับปุ๊บปิ๊กเองก็ลำบากเขาแบบนี้แล้วมาจากไหนฮะ
นี่ครับแปลงร่างมาแล้วครับผู้คุมสมิงดำครับแบบนี้เข้าไม่ได้นะโอ้โหสตันขัดเลยนะจะไม่ให้เต็มการหรือจำแรงอะไรทั้งนั้นนะในส่วนตรงนี้ต้องตากันไปก่อนนะตอนนี้เขาสามารถยังมีสกิลในการจำแรงเป็นของได้อยู่อุ้ยหลบไปแต่ยังคงจำแรงเป็นคนแต่โดนเขาสตันขัดอีกแล้วค่ะโอ้โหจำแรงไม่ได้พุ่งเลยฮะไม่ได้พุ่งออกเลยครับมาครับเปิดโทรศัพท์มาตรงนี้แล้วหาเป้าหมายมาเจอแล้วล็อกนี่เรียบร้อยไปถูกคนอยู่ถูกที่ถูกทิศถูกทางครับเอาครับสกอร์หนีไปเรื่อยๆแล้วครับสุดจัดครับเจนนี่วอลเกอร์เดินตามสตันทั้งมาซัพพอร์ตเพื่อนผู้มาเยือนด้วยกันแล้วไหนจะมาซัพพอร์ตผู้คุมกันอีกอ่ะนี่เดินตามกันมาเปิดโล่เลยอ่ะมารออย่างนี้ต้องเข้าโอ่งกันไปแข่งกายมายังหวะนี้แต่โดนเขาขัดอีกแล้วปาน้ำมนต์มามันร้อนเนี่ยนะครับต้องมารออยู่ตรงปาตพาละหันหลังกลับไปจังหวะนี้ยังไงฮะล่วงไปแล้วครับดวงวิญญาณผู้คุมฮะถ้าไม่ได้เล่นเลยนะครับที่แปลงกายมาเนี่ยใช่อ่ะโดนขัดตลอดเลยนะคือกำลังจะแปลงกายหรือจำแรงทีก็โดนเจนนี่วอลเกอร์หรือว่าฝั่งของมีทาเวกยูเนี่ยขัดนะคะคือสตันไว้ตอนนี้บอกเลยว่าหาเหยื่อรายใหม่กันไปก่อนเราบอกเลยว่าจันตอนนี้เจอแล้วด้วยเปิดเข้ามาอยู่ข้างบนช็อตนี้บอกเลยมีการสตันมาจากเพื่อนหรือเจนนี่วอลเกอร์นั่นเองแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับได้แต้มเพิ่มไปอีกแล้วครับโอ้โหเสียเปรียบสุดๆครับลำไทยตอนนี้สุดจัดเริ่มจะได้ใจแล้วฮะสกอร์เนี่ยขึ้นนำทิ้งห่างแล้วครับ6-2ครับแล้วเวลาเหลือ7 นาทีแบบนี้นี่ยังพอมีโอกาสตามครับแต่ว่าต้องฉัดเขาไว้ครับไม่ให้สุดจัดทำแต้มเพิ่มไปได้มากกว่านี้แต่ดูความแผ่วพาวแล้วเอาจัดเอาจริงฮะในตอนนี้คงตามกันไปก่อนเป็นราตีขึ้นมานะคะโดยแชมเปญเดอะควีนค่ะในส่วนของตรงนี้มาเจอกันเปิดมาแล้วโลคงกับพันฮะปิ๊บตาไว้อีกทีนึงหาเหยื่อรายแรกกันก่อนค่ะว่าจะทำแต้มให้เพื่อนได้หรือเปล่า7 นาทีค่ะทิ้งหุ่นไว้ครับก็สร้างพื้นที่เล่นให้ตัวเองนะฮะมีคนเกิดมาแล้วแล้วดูจังหวะนี้ไล่ล่าอย่างต่อเนื่องเลยฮะหาเป้าหมายน่าจะมีการคอมาจากเพื่อแล้วยังวิ่งหลงๆอยู่แล้วเจอทางด้านนี้มานี่ฮะมาห้ากลางวงเลยแล้วเปิดล่อใส่ด้วยอ๋อนี้เนี่ยมาตกอีกฉากตือนะเลือดโลกันเป็นแล้วมีการสตันมาอีกแล้วนะเดี๋ยวมีทาง XU เนี่ยมาคอยซัพพอร์ตกันอีกทอดหนึ่งค่ะต้องตามกันไปก่อนตอนนี้เนี่ยไลฟ์ถ่ายทอดสด Facebook ขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมสามารถเช็คได้เลยนะคะซึ่งสดตรงนี้เรามาดูเกมกันในขันกันต่อค่ะอะไรครับผมฮะรอดูกันนะฮะยังคงไล่ตามกันอย่างต่อเนื่องและแต้มก็ไหลมาแบบนี้จังหวะนี้มีการฟันไปก่อน1 ทีแล้วดูหัวรอบมันมีแต่วงสีแดงเต็มไปหมดเลยก็ไปที่ไหนนี่ป่าแตกครับก็เจอฮะตีตัวหุ่นหรือว่าสกิลชื่อวางตัวกันไปก่อนนะคะในส่วนตรงนี้ก็กลับไปเลยค่ะสำหรับเหมียวแฮรินนะพร้อมกับค่าคาร์มา1 สแต็กนั่นเองตอนนี้เลือดหน้าแดงๆทั้งหมด3 คนสำหรับทีมรำไทยค่ะทั้งปุ๊กปิ๊กแล้วก็คิรัวแต่ไฮเนสเนี่ยเจอยาเข็มไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่แล้วครับวิ่งตามโอ้แปะแผ่นยันนะไม่รู้แปะทำไมนะฮะไม่รู้ด้านหลังมีอะไรมากขึ้นมีอะไรตามมาหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ครับนี่ไงดูโอ้โหนี่ไงนี่ไงแปะทำไมนี่นักล่าขาแปะทำไมโอ้ตาไปอย่างกับวิญญาณตามติดเลยฮะใช่ค่ะโอ้ยแล้วตรงนี้ฮะเจนนี่วอลเกอร์มาคอยซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีจริงๆนะพอแปะยันกันต่อโอ้โหแล้วเหมียวแฮรี่ถึงมีค่าคามากก็ไม่หวั่นสำหรับค่ากรรมนี้ยังมาต่อยเขากันต่อค่ะได้ใจแล้วครับตอนนี้โอ้ยแล้วมาจังหวะนี้วางมือยังไม่ได้ฮะแล้วโอ้โหโดนตีครับถ้าไม่ต้องเล่นเลยครับอัดโอ้โหไปแบบงงๆยังไม่ได้ฉายเลยใช้เครื่องรางรูปคำหลวงพ่ออุตมะหายกันไปเลยอ่ะต้องตัดมันมาดูกันต่อครับว่าใครจะขึ้นนันมามีเบโรน่าจากเคโรโรมาอีกครั้งหนึ่งนะในฝั่งของสุดจัดอีสปอร์ตแล้วตอนนี้บอกเลยจะเอาวิญญาณเพื่อนไปไหนจะเอาไปไหนตีกันไปก่อนคิดดูเลยแค่คิดเดียวเท่านั้นจะแจกแผลกันไปค่ะโอ้โหแล้วดูเลือดแล้วดูเลือดเดี๋ยวมีดับเป็นคิวนะเดี๋ยวมีดับเป็นคิวนะแล้วตีขัดมาจังหวะนี้ยังคงเอาตัวรอดไปได้อยู่แล้วปามิดมาจังหวะนี้ก็ลบสายไปนิดนึงลบสายไปนิดนึงแล้วเพื่อนมารอแล้วต่อยสตาร์เรียบร้อยจังหวะนี้ได้สกิลไปสกอร์ฉีกเกินฉีกจัดสุดจัดประหลัดบอก7-2แต้มนะจังหวะนี้ค่ะในฝั่งของทีมรำไทยจะต้องมีคนอัญเชิญคู่คุมวิญญาณนี่นี่เดี๋ยวก่อนมีการเตือนจากเพื่อนว่าจะมีคนอัญเชิญอยู่ตรงนี้มากันแล้วค่ะต้องมาขัดกันก่อนนะดาบสีชาติมาค่ะพี่เบลแต่ประเด็นเลยแล้วทางตรงแบบนั้นดีที่ยังมีการสตันขัดไว้แล้วเขาลงมาด้านล่างจังหวะพยายามจะขึ้นพยายามจะขึ้นแล้วหลอดตอนนี้มา80%โดนตีขับกี่ช็อตอีกต่างหากเขาเจ็ด
จริงๆก็บอกเลยจังหวะนี้แล้วยังคงไล่ตามต่อมาสกอร์ครับฟาดไปบริเวณด้านนั้นแล้วตีมาจังหวะนี้เสียเลือดไปอีกโอ้โหหน้าแดงกันทั้งตีจังหวะนี้รำไทยเลยว่าใช้เข็มกันไปที่ร้อยโดยมีเพชรสีสวัสดิ์ลูกตาแมวสีสวัสดิ์ไปได้อยู่ทำให้ตอนนี้บอกเลยว่าต้องตีถึง3ฮิตกันด้วยกันนะตะกี้ดาสีชาติที่สวยมากเลยนะต้องเก็บสแต็กกันใหม่ค่ะและในนะจังหวะนี้เหมือนจะเปลี่ยนตัวเฮ้ยมีคนอัญเชิญโดนวิญญาณแต่ไม่ทันค่ะเป็นราตรีจากแชมเปญเดอะควีนกันอีกรอบค่ะโอ้โหแทบไม่ได้ขึ้นแทบไม่ได้เล่นเลยครับโดนตามป่วนตลอดแล้วทีมฝูงข้างเขาไปจังหวะนี้เห็นแล้วด้วยแล้วตาแดงแจ๋เลยบัตซิกทำงานบัตซิกทำงานแล้วโอ้โหแว้นจัดแว้นจัดแทงหลังแทงหลังแทงหลังโอ้โหแล้วยิงเก็บเลือดต่อเลยครับเก็บเลือดต่อเลยแล้วเข้ามาข้างๆจังหวะนี้เฮ้ยมีคนหลงมีคนหลงแล้วได้แผลมาด้วยหูถือว่าไวมากเลยแล้วป้าจังหวะนี้เขาโยกซ้ายอีกแล้วโยกซ้ายเก่งมากแม่เอลดีเหลือเกินนะเวโรน่าตัวนี้แล้วตาตีชาร์จกันไปอะแต่ยังไม่โดนยังไม่ได้เปิดเหรียญปากผีกันด้วยสำหรับคำสั่นที่พวกกันมาค่ะเก็บเป็นเลยสำหรับชิชาร์จโอ้เข้าสารเสกมาค่ะพลิปตาไม่ได้ต้องเดินย่ำต้อกันไปก่อนนะสำหรับแชมเปญเดอะควีนแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนเป้าหมายมายังเป็นเจนนี่วอล์กเกอร์ค่ะที่มาคอยซัพพอร์ตเพื่อนละหยิบเป็นเครื่องดื่มชูกำลังดื่มแล้วหนีเลยค่ะเอาตรงนะสำหรับตัวที่เป็นผู้คุมอย่างราตีนะฮะสิ่งที่เคาน์เตอร์ราตีได้ดีมากๆเลยคือเข้าสารเสกนะครับถ้าเจอเข้าถ้าเกิดเวลาเราไปเล่นในแมปนะครับแล้วเจอผู้คุมทางด้านของราตีพี่แนะนำว่าให้หยิบเข้าสารรอไว้นะครับนี่ระวางมือระวางมือวางมือมาถ่วงตรงกลางน้ำเพื่อที่จะตีทับไปหนึ่งแผลแล้วได้ไหมเปิดโล่มามีเพื่อนมารอซ้อนก็จริงนะตัวเขาเปิดโล่มาพิบตายึกมาจังหวะนี้ดูสกอร์ตอนนี้ครับ9ต่อ3ครับเปิดเหรียญปากผีมาได้เห็นออร่ามาแล้วกันมันจะเพื่อนแล้วเปิดดาบตีชาติกันไปต่อค่ะยังโหนเดินตากันไปแล้วก็มีสแต็กนะดาบตีชาติไปจีนุฟ้าลงไปอีกเนาะแล้วบอกเลยว่ายังหลบได้แบบดิจิตอลฮะต้องเดินตามกันไปเลยค่ะณจังหวะนี้โหทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับตอนนี้แต่ว่าดูว่าจะใกล้หมดแล้วแล้วบาสิ่งสุดท้ายนี้ไล่ตามมาถึงหลังแล้วขอแค่ฮิตเดียวเท่านั้นก่อนที่ล่างจะสลายไปแล้วโอ้โหได้ผีเลยไอ้ดิวทันแล้วดูดเลือดกลับมาใหม่ครับโอ้โหท็อปฟอร์มจัดท็อปฟอร์มจริงฮะมาแล้วเปลืองวางบริวารเอาไว้แล้วมีคนฮิวกันต่อหน้าต่อตาไฮเนสนะต้องชิ่งวิ่งกันก่อนประตูนี้ยังไม่รอดได้แล้วเข้าบริวารบาตีไป1ที10ต่อ2แต้มกันแล้วจังหวะนี้เลยอีก1นาทีเท่านั้นเองแต่อยากจะพลิกตาขึ้นมานี่จะต้องเอาค่ากรรมมาให้ได้จากคิโรโรสแต่คิโรโรสเนี่ยเพิ่งจะลงไปแต่ว่าคิดว่านะเพื่อนไนตี้หรือว่าผู้มาเยือนคนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ชุบนะจังหวะนี้ชุบใกล้ๆก็ได้โหแต้มตอนนี้ยังไงก็น่าจะมาไม่ทันนะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์วินอย่างเดียวแล้วครับน้องรันที่บอกเลยฮะไหนค่ะโอ้โหเอาจัดเลยครับสุดจัดตอนนี้เดี๋ยวดูครับได้ใจใหญ่แล้ววิ่งเข้ามาจังหวะนี้กลางดงเลยเต็มไปหมดเลยฮะเอาใครดีเอาใครดีแล้วเป้าหมายชัดเจนแล้ววิ่งมาจังหวะนี้ฟันมีก่อน1ทีแล้วไล่ตามต่อมาโดนสารขัดไว้จากเพื่อนมารอซ้อนแล้วตรงนี้เป็นทางตรงด้านหลังโอ้โหวิ่งตามกันมาเป็นขบวนโบกี้รถไฟอีกแล้วครับระบาดติ๊กทำงานแกวิ่งไล่ตามต่อมาเลยด้านขวาวิ่งฉีกขึ้นไปมีคนรอซ้อนแม่องค์ใช้ไม่ได้ด้วยองค์ใช้ไม่ได้ด้วยแล้วเปิดตามมาแบบนี้เอาแล้วเขาสายเมาปาดเข้าไปอีกทีนึงเหลือเพียงคิดเดียวเท่านั้นแต่เขามีเครื่องดื่มชูกำลังนะแต่สเตมิน่ายังคงมีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะเพลงเร่งจังหวะเร่งเร้าเข้ามาแล้วดื่มเครื่องดื่มชูกำลังวิ่งหนีกันไปก่อนโอ้มีข้าวสารเตะปลาวางอยู่ด้านหลังบอกเลยว่ายังไม่กินข้าวหลามตอนนี้นี่ครับรับพามาขัดก็จริงเวลาเหลือน้อยเต็มทีตอนนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงให้ดูดีครับโอ้โหมีคนพยายามที่จะเอาตัวรอดเพื่อนคอมาจังหวะนี้ลูก็มุดไม่ได้แล้วตีขัดมาจังหวะนี้ดูโดนโดนอีกโดนอีกครับจะยืนมอบแล้วครับต่อเชนคอมโบซีซีนี่ยังสวยงามเลยตะกี้มีการสตันนะตอนแรกเป็นมีอาคมก่อนจะเป็นไม้หวายอะยังคงชาร์จโทสาวิ่งตามมาเจอไฮเนสแต่ว่าเลี้ยวไม่เอานะเปลี่ยนใจกันไปใหม่ในฝั่งสำหรับตอนฝั่งของทําไทยมีคิดรัวที่ตามอยู่แต่ว่าโยนเขามาขัดขาเสือแบบเนียวแฮรินนะจะตันจะตายเองจริงๆแล้วบอกเลยว่าโอ้ลุมประชาทันกันต้องเปิดโลกกว่าพันค่ะโอ้โหปู้ยี่ปู้ยามสุดๆแต่ละ5วินาทีสุดท้ายครับไม่ต้องทำอะไรแล้วแปะแผ่นยันขวางไว้กั้นไว้ระหว่างเรา2ครับแล้วโอ้โหดีไม่ดีจะได้แต้มเพิ่มด้วยแม่รอดไปครับแล้วในรอบนี้เป็นฝั่งของทีมสุดจัดอีสปอร์ตหรือ SJ อีสปอร์ตได้แต้มกันไปก่อน1ต่อ0แต้มกันนั่นเองค่ะท่านผู้ชมโอ้โหเอาละครับรำไทยฮะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยขูดแต้มทิ้งขาดจริงๆแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าทำเกมได้ดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้คุมหรือพวกผู้มาเยือนนะตอนต้นเกมมาความต่างนี่แทบไม่เห็นเลยนะแปลกเหมือนกันนะดูเหมือน
ดูเหมือนว่าทางฝั่งของลำไทยจะดูได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับมาถึงได้แผลเร็วแล้วก็พยายามที่จะไล่เก็บงานนะครับแต่ว่าพอเวโรนาเขาได้ฉายเท่านั้นแหละค่โอะ้โหดับเบิลคิวไม่หยุดนะฮะก็ต้องชื่นชมเลยครับเล่นได้ดีจริงๆครับค่ะในฝั่งของลำไทยนี่คือจะเห็นแล้วนะว่าเขาเกือบจะได้คิวหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเจนนี่วอลเกอร์เนี่ยเขาจะคอยมาซับผู้ไปเยือนในฝั่งของเขาในการขัดไม่ให้ผู้คุมฝั่งของทีมลำไทยเนี่ยได้จังหวะอย่างเช่นกำลังจะง้างและง้างจะตีได้แผลแล้วก็จะมีการสตันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการบอดี้บล็อกกันเกิดขึ้นในช่วงของตรงนั้นค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีมเล่นได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าในแมตช์ที่2เนี่ยจะมีการพลิกขึ้นมาเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเราแข่งขันกันใน3แมตช์ด้วยกันนะหรือว่าห้ามหาแมตช์ที่ดีที่สุด2ใน3นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับเกมยังไม่จบนะเมื่อวานก็แบบนี้แหละใครเกิดขึ้นได้นะครับค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยความแปลกนะของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ไล่ดูมานะมันจะมีบางแมตช์ที่พอโมเมนตัมเกมมันเสียคะแนนก็ฉีกทิ้งไปเลยนะแต่ว่าพอบางเกมมันสูสีมันก็แบบบีบหัวใจมากยันวินาทีสุดท้ายนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกมมันยังไม่จบครับเกมมันมีโบ3นะฮะต้องรอลุ้นนะครับเผื่อลำไทยจะตีตื้นกลับมาได้ครับแล้วแมตช์ที่2ที่เราจะได้รับชมกันนะครับต่อจากแมตช์นี้นะครับญาตินิดนึงนะครับนี่ฮะดูหน่อยค่ะเป็นแมตช์คู่สมัยฮะใช่ตรงนี้ก็เรื่องคุณสมัยนี่มีจะเป็นตำแหน่งนะคะที่เราจะได้เห็นเลยคือสำหรับคนที่เล่นโฮมสวีทโฮมภาค2มาก็จะคุ้นเนาะเพราะว่าจะมีเรฟเฟอเรนซ์เป็นด่านที่เราไปศึกสุดท้ายกับราตีแล้วเข้ามาพร้อมกับราตีด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นต่างๆเลยนะว่าในมุมที่เขาเล่นได้เนี่ยจะมีทั้งเรือนใหญ่แล้วก็เรือนเล็กแล้วในส่วนของสะพานที่จะมีโอ่งนะคะที่จะเป็นโอ่งแดงกับโอ่งขาวที่ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยถ้าฉีกมามีเข็มรออยู่ยังไงก็ฮิลทันนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีกิจกรรมแชร์ไลฟ์รอบชิงชนะเลิศพร้อมแฮชแท็กใส่แฮชแท็กนะ HSSO Asia Tour SS1 นั่นเองนะคะส่งพิมพ์แรงกำลังใจกับทีมทุกท่านชื่นชอบบน Facebook ของทุกท่านนะอย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะให้สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะว่าทุกท่านเนี่ยแชร์ไปพิมพ์กันว่ายังไงใส่แฮชแท็กให้พร้อมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรอนะครับสักคู่เดียวนะครับให้นักกีฬาของเราได้เตรียมตัวเดี๋ยวก็จะเข้าสู่พิกแบนแล้วนะครับเมื่อกี้ที่พี่เห็นเลยก็คือไม่ดีแน่ๆเลยนะครับให้เวโรนาหลุดมาอีกอ่ะค่ะถึงแม้จะขัดเดอะริกเกอร์ของเคโรโรที่ตอนปกติเนี่ยเขาจะเป็นไม้แรกให้กับทีมไปแล้วนะก็ยังมีเวโรนาที่เคโรโรเนี่ยเขาก็ฝึกมาอีกตัวละครคอยสำรองอยู่ด้วยนะสำหรับการขึ้นเป็นไม้แรกใช่คือถ้าเป็นพี่นะไลท์ดีเลย์อยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องดราม่านะนักแข่งจะไม่ได้ยินที่ผมพูดนะก็คือเป็นพี่นะถ้าพี่เป็นทางฝั่งของลำไทยนะตอนนี้พี่จะแบนสองตัวคือเวโรนากับทางด้านของลิกเกอร์ถ้าได้ตามมีน้ำโมเมนตัมเกมอาจจะดีขึ้นสำหรับลำไทยนะแต่ยังไงก็ตามครับฝากเขาจะรู้ว่าพี่พูดสิ่งเนี้ยก็คือเขาเข้าไปอยู่ในเกมแหละค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้บอกเลยว่ามีการตั้งดีเลย์สตรีมหรือการถ่ายทอดสดนะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยเป็นระยะเวลานานกว่า10นาทีที่จะทำให้มีความเที่ยงธรรมในทางการแข่งขันนั่นเองนะด้วยชมตรงนี้ก็สามารถวางใจกันได้เลยค่ะแล้วนี้ก็อย่าลืมนะเข้ามาให้กำลังใจทั้งในช่องแชทกันได้แล้วก็แชร์เพื่อร่วมกิจกรรมรุ่นละมอลมอบ20ใบเชียวนะเอามาเปิดเลยสำหรับคนที่อยากจะเก็บการันตีสแต็กไว้ในสกินทุกท่านชื่นชอบณตอนนี้เนี่ยตู้เนี่ยจะเป็นสกินทองหรือว่าสกินที่บอกว่าของตัวของผู้คุมอย่างเดอะริกเกอร์นั่นเองใช่ครับผมนี่แหละครับก็เป็นความสนุกของทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะสำหรับใครที่พลาดไปนะไม่ได้ลงแข่งลงชื่อไม่ทันแล้วก็แบบไม่ได้ติดตามแล้วก็แบบโอ้โหเสียดายนะครับมีสกินลิมิเต็ดแจกต้องเยอะแต่ฉันก็ไม่ได้ลงนะครับเห็นไหมครับว่ามันเขียนว่าซีซั่นหนึ่งซีซั่น2ต้องมาแล้วมีแน่ๆครับผมเอาละครับตอนนี้ครับแบรนด์พิกของเราพร้อมแล้วนะครับไปเข้าสู่แบรนด์พิกกันเลยครับเดี๋ยวดูดีว่าเขาจะแบนแบบที่พี่บอกไว้มันค่ะตรงนี้ว่าทีม A เป็นฝั่งของสุดจัดอีสปอร์ตหรือ J สปอร์ตส่วนฝั่งของทีม B ก็คือทีมลำไทยแบนเป็นเจเซียนก่อนสำหรับผู้มาเยือนค่ะครับผมมิวครับไม่ได้เล่นไม่ปล่อยมิวมาสักเกมหรออยากเห็นนะดูเหมือนทีมลำไทยเขาจะเน้นแบนมิวตลอดเลยนะตั้งแต่ที่รันดูในรอบ8ทีมคือไม่ทีมอะไรก็แบนนะทีมอะไรก็แบนค่ะ
ส่วนตรงนี้เลือกเป็นดอนมาทั้ง2ทีมไว้ก่อนนะป้องกันการโดนแบนในเฟสต่อไปนั่นเองค่ะครับมารอดูครับพิกติมดวิชาติมาทั้งคู่นะฮะเป็นติมดวิชาตินะต้องมาดูผู้คุมแบนเดอะริกเกอร์กันไปสำหรับต่ำไทยมาดูนะฮะจันครับเนี่ยก็น่าจะได้พิกเวโรน่ากันทั้งคู่หรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับว่าตรงนี้ต้องหยิบผู้คุมกันมาแล้วนะสมิงดำกับฮาร์ดล็อกเกอร์ดูเหมือนจะเปลี่ยนแผนในด่านเรือนครูสมัยนะครับโอเคครับยายคำก็ดูดีฮะเป็นครูสมัยนะเพราะว่ามีจุดให้มูทให้เขาเรียกอะไรอ่ะมีเป้าหมายที่มันใช้ในรูปแบบของคนเยอะอยู่เหมือนกันครับด้านนี้ก็พอเข้าใจได้ครับค่ะไอตอนนี้เป็นเฟส2ในการแบนผู้มาเยือนมีซิปิงหรือปิงเนี่ยโดนแบนไปแล้วนะคะอีก1ผู้มาเยือนที่ถูกแบนโดยทีมสุดจัดก็คือทิดาค่ะทีไม่ปล่อยให้มาแล้วทำการเลือกกันเลยค่ะออฟไอชาครับเอามาลำไทยมาแผนใหม่อะตอนนี้ดูดีเลยครับจากการพีคครับทีมออฟครับมาอย่างนี้แลนผู้คุมเฟส2กันต่อเลยนะไม่อยากจะเจอใครจะมีเบโรน่าเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าโอราตีกันไปก่อนอุ้ยด่านนี้ราตีก็ควรแบนค่ะครับใช่ครับพี่ลืมมีคอเรื่องของด่านไปด้วยนะเข้าใจได้เลยครับว่าจะไปแบนแบบนี้คนคุกอันนี้แบนเอาฮาป่ะครับโอ้ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวฮะที่น่ารำคาญในด่านนี้ครับน้องรันค่ะเพราะว่าในส่วนของคนคุกด่านนี้มีตำแหน่งที่เขาสามารถฮุกขึ้นมาได้เยอะเลยนะตอนนี้เป็นเบลกับเวโรน่าค่ะแล้วก็ยายคำกับนีลการเนี่ยที่เป็นตัวละครลำดับสุดท้ายนั่นเองค่ะโอเคครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสุดจัดอีสปอร์ตจะปิดงานนะครับหรือว่าเป็นทางด้านของรำไทยกับที่มาตีตื่นได้เป็น1ต่อ1นะฮะเดี๋ยวรู้กันแล้วครับซึ่งของรางวัลนะครับก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะต้องทำให้ดีแล้วครับที่3ที่4ฮะยังน้อยครับตอนนี้ผู้เล่นของวันนี้นะครับทุกทีมก็อุ่นใจที่พวกเขาเนี่ยจะได้ตั๋วไปต่อนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์การแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ในปีหน้าแล้วครับค่ะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าท่านผู้ชมที่เข้ามายินดีต้อนรับกันด้วยตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันในรอบที่2โดยในรอบแรกนั้นสุดจัด e-sport หรือว่า SJ e-sport เอาชนะไปได้ได้เลข11ต่อ2แต้มนั่นคือแต้มคิวภายในเกมหรือสกอร์นั่นเองนะคะนั่นก็คือ1ต่อ0แล้วแหละมารอดูกันต่อนะครับเกมยังไม่จบนะฮะหนึ่งในตัวแปรสำคัญเลยนะครับกับผู้เล่นทั้งสองฝั่งนะครับไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะเพราะหนุ่มคนนี้นะค่ะโหดจัดโหดจริงอะค่ะตรงนี้ก็ยังมีตีนทวิชาติตัวแปรของเกมที่ซันได้รวมถึงออฟและในรอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีตีมเวอร์ชันที่ยังไม่ปลุกขึ้นมานะแล้วก็คือตีมธรรมดาที่หลายๆคนอาจจะเรียกกันนะคะในส่วนตัวนี้ก็มาดูกันหน่อยว่าแบบแผนของทีมรำไทยที่มีไอชามาขอใช้สกิลไฟต์โตให้กับทีมนั้นจะมีจังหวะไหนกันบ้างค่ะครับผมคิโรโรนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่านะเล่นกันมานานแล้วนะครับเห็นชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับก็รวบรวมกันมาอย่างเมียวแฮลินอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นชื่อกันมาบ่อยแล้วนะครับทางด้านของสุดจัดเองเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์นะครับในการแข่งมาไม่น้อยเลยนะครับค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้ถ้าเป็นเคโรโรที่ขึ้นไม้แรกก่อนก็จะเป็นสมิงดำเลยนะที่เขาจะเอามาในด่านเรือคู่สมัยฮะก็ต้องมาดูค่ะว่าการที่เขาหยิบสมิงดำมาด่านนี้เนี่ยก็จะมีในตำแหน่งอย่างเช่นตำแหน่งทางตรงยาวที่ยังไงสมิงดำเนี่ยก็สามารถวิ่งไล่ตามไปพุ่งขวนหลังไงเขาเรียกว่าเกาหลังให้ละกันนะน่ารักดีขวนเกาหลังให้เราได้เราอยู่แล้วนะถ้าคันซื้อไม้เกาหลังไหมเออแต่มีคนเกาน่าจะดีกว่าเกาเองแน่ดูสภาพเล็บด้วยนะดูเรียกว่าอย่างน้อยแมวไงถ้าแมวนี่เขาชอบกันในส่วนของตรงนี้ก็ใครจะชอบกับเลยในส่วนตรงนี้มาสำหรับทีมรำไทยอ่ะก็ต้องมาดูว่าจะเป็นคิร์ตัวที่ขึ้นมาไม้แรกหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นคิร์ตัวขึ้นก่อนซึ่งเล่นเป็นจันแต่ในรอบนี้เนี่ยคิร์ตัวเอาเวโรน่ามาเป็นวิญญาณผู้คุมที่เขาจะอัญเชิญมาแต่ว่าต้องมาดูนะว่าเขาจะอาจจะมีแผนเปลี่ยนไหมหรือยังไงก็ได้ครับผมเออแต่เมื่อกี้ตอนต้นเกมพี่อาเห็นอ่ะซ้อมมาดีมากเลยนะในการที่แบบรู้เลยว่าถ้าเราเลือกฝั่งเกิดจุดไหนเราเกิดตรงไหนเราต้องไปบอกให้ผู้คุมเราขึ้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำกันบ้านมาแล้วนะครับ
ก็เมื่อกี้นี่ถือว่าสวยมากคนนึงให้เพื่อนมุดไปแล้วก็มาบล็อกปิดรูอะไรอย่างเงี้ยถือคว่่ะาวางแผนมาดีครับแล้วการที่เราวางแผนมาแล้วเราก็จะเดินกอดฝั่งตรงข้ามก้าวหนึ่งอยู่แล้วครับค่ะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแมตช์ที่สองนะคะสำหรับทีมรำไทยเจอกับ SJ Esports ตอนนี้ SJ Esports ขึ้นนำอยู่1-0นั่นเองค่ะตอนนี้แมตช์ที่สองด่านเรือนภูสมัยค่ะสมัยไหนครับสมัยนี้นู่นอ๋อเก่าไหมครับเก่ามาโอกเคครับ15 นาทีครับเริ่มต้นกันเลยครับเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือว่ารำไทยจะพลิกกลับมาแล้วได้ไปต่อในเกมที่สามค่ะตอนนี้ดูมีการรีแมตช์เกิดขึ้นนะคะทีโอมเคงานแจ้งมาโอเคนะเพราะว่ามีการใช้เรื่องของทักษะหรือว่าเปิร์นซ้ำกันนั่นเองนะทเดี๋ยวำทท่านผูา้นชมเนี่ยรอกันสักครู่หนึ่งนะคะโอ้ฮาเลยนะครับเมื่อกี้เฉียงอ่อยเลยครับพี่ คือกำลังบอกว่าเฮ้ยก็จะเป็นยังไงกันเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรีแมตช์กันหน่อยเพราะว่าเรื่องของเปิร์กหรือทักษะห้ามซ้ํากันโดยเด็ดขาดนะคะต้องเอามาอย่าให้ซ้ํากันรวมถึงทางด้านของเครื่องรางคำสาปด้วยเช่นกันเดี๋ยวรอรีแมตช์กันสักครู่หนึ่งค่ะเอาละครับก็ระหว่างนี้ก็อยู่คุยกับพวกเราไปก่อนนะเอาเรื่องเดิมมาฉายซ้ำไหมเพราะว่าก็ยังชอบอยู่นะเมื่อวานที่เราคาใจนะครับก็เห็นมีกระแสแว่วๆมานะครับว่าทางด้านของจักรวาลโฮมสวีทโฮมของเรานะครับจะได้ไปเป็นหนังจริงๆแล้วพี่อยากรู้มากเลยว่าจะมีภาคภาษาไทยไหมเพราะว่าต่างชาติเขาเอาไปก็ควรเนาะก็ควรจะมีเนาะภาคภาษาไทยแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างแคสติ้งนักแสดงด้วยนะครับตรงนี้ก็รอทางออฟฟิเชียลออกมายืนยันอีกทีละกันแต่ก็เห็นออกข่าวกันมาหลายแพลตฟอร์มแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเกมของเราเนี่ยกำลังไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องรันใช่ค่ะก็ให้กำลังใจในการสนับสนุนกันไปด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าคนละไม้คนละมือในการสนับสนุนนะคะวงการเกมและหนังของไทยนั่นเองค่ะตอนนี้ Holy Home Online ก็เป็นเกมฟรีให้ทุกท่านเล่นแล้วสามารถเข้าไปจับจองสัมผัสกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกินต่างๆนะไปดูร้านค้าเสื้อผ้านู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะไปดูที่ถ้าเราชอบเล่นหมดตัดนิวรณ์ก็มีเอฟเฟกต์ในการที่เราจะอัญเชิญวิญญาณมาด้วยอย่างเช่นมีเอฟเฟกต์นะที่จะอยู่ในการสุ่มมอละโมบจะเป็นหยดน้ำเลยตะกี้เหมือนจะมีทีมรำไทยใช้อยู่เลยค่ะที่จะเป็นกระแสน้ำในวนรอบตัวแต่ถ้าอยู่ในร้านค้าจะมีสีให้เลือกจะมีสีเขียวสีน้ำเงินแซฟไฟร์นะแล้วก็จะเป็นสีส้มๆที่จะไม่เหมือนสีส้มภายในเกมแต่เป็นสีแดงจัดเลยก็มีอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะก็นั่นแหละครับลองดูฮะใครชอบแบบไหนสกินแบบไหนนะเกมเรานี่ก็พัฒนาไปเรื่อยนะอะไรที่เป็นฟีดแบ็กของผู้เล่นนะครับก็ทีมงานก็ปรับให้ตลอดเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่มีการปรับโหมดปรับแพทปรับอะไรมาใหม่เลยฮะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้สําหรับการแข่งขันนะครับก็ถือว่าบาลานซ์มาดีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะยังเห็นว่ามันมีบางอย่างอย่างเช่นสีที่เท้าตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังดูงงๆอยู่ยังอะไรอยู่สกิลบางอย่างนะครับหรือก็คือสังเกตไหมว่าทักษะบางทักษะก็จะโดนแบนใช้ได้ไม่เต็มที่ไม่เหมือนในโหมดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับก็เป็นการปรับบาลานซ์ครับค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้บอกเลยแล้วว่ามีการตอนนี้เนี่ยมีการนำร้านผีบอกหรือว่าเราจะเห็นโปรโมชั่นทุกๆเที่ยงคืนรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนเลยนะว่าท่านจะได้สกินที่เคยไปแล้วไปรับไปกลับมาตอนนี้เนี่ยมีการวนกลับมาในรูปแบบของร้านผีบอกนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามายังวงการของโฮมสวีทโฮมออนไลน์ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยดูร้านค้าสกินตรงนั้นตรงไหนนะหรือว่าการเครื่องแต่งกายตรงนั้นตรงไหนจะมีทางขวามือให้กดลูกศรลงมาแล้วจะมีคำว่าร้านผีบอกกดเข้าไปจะมีให้สุ่มถึง6การ์ดก็แล้วแต่ดวงของท่านถ้าดวงดีหน่อยอาจจะได้ลดสูงสุด 90% นะคะถึง2ชิ้นในวันเดียวก็ได้ใช่แล้วครับตรงนี้มีของเล่นเยอะแยะเลยนะครับในตัวของโหมดเกมนะฮะก็ลองดูได้ครับดวงใครดีก็จะได้ลดราคาพิเศษเลยนะใช่รวมถึงนอกจากเรื่องของร้านผีบอกแล้วเนี่ยเรายังมีพิธีกรรมสีเลือดหรือว่าบัตรมูลริชัวด้วยซึ่งวันนี้เป็นสัปดาห์เข้ามาสู่สัปดาห์ใหม่แล้วเป็นสัปดาห์นี้ถ้าเราเล่นครบทั้งหมด12สัปดาห์เนี่ยเราจะได้ทั้งสกินไม้ไหวนะแล้วตอนนี้ปีในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสกินของ Vintage Skater Girl หรือว่าสกินของเจนนั่นเองใช่แล้วครับอย่าลืมนะสำหรับแฟนเกมที่ก็เล่นกันทุกวันแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับเป็นของชอบตรงอย่างหนึ่งที่ของ Limited Edition ในตัวของเกมอ่ะเยอะเยอะมากเลยนะครับก็ต้องสะสมกันให้ครบทุกคอลเลกชันกันแล้วครับสำหรับสายสะสม
ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ระหว่างที่เรากำลังรอในการรีแมตช์กันเกิดขึ้นนะอันนี้เราขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของกิจกรรมที่ตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่นะแล้วก็ไลฟ์ถ่ายทอดสดของทางแฟนเพจ Facebook เพิ่งมาด้วยก็เลยจะขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยตรงนี้นะเรามีเรื่องของการแชร์ไลฟ์รอบชิงชนะเลิศหรือว่าการถ่ายทอดสดตอนนี้นี่แหละแล้วติดแฮชแท็กเอาไว้แฮชแท็ก HSHO Asia Tour SS1 หรือที่ทุกท่านเห็นตรงนี้เลยใส่แฮชแท็กเอาไว้ตั้งใน Facebook นะแฟน Facebook ท่านเป็นสาธารณะด้วยนะคะสำหรับโพสต์พร้อมกับพิมพ์ให้กำลังใจทีมทุกท่านชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นทีมรำไทย SJ Esports นะคะทีม From Now On หรือทีมใน God Over ที่ New Gen ที่ตอนนี้จะทำการแข่งขันในคู่ต่อไปก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าทีมผู้ชนะเนี่ยถูกใจข้อความไหนมากที่สุดท่านนั้นจะโชคดีเลยในมอระบบ20ใบนั่นแหละครับของฟรีใครๆก็อยากได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมลุ้นสนุกกันด้วยนะครับชอบจริงๆนะเอาละครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมให้สำหรับคนที่ดูทางบ้านนะครับไม่ได้ลงแข่งก็ไม่รู้ทำยังไงเหงาๆดูนะครับไหนๆก็เชียร์แล้วก็รอลุ้นกันด้วยละกันซึ่งของรางวัลก็อย่างที่บอกไปนะฮะรอประกาศกันนะครับวันที่17นี้นะครับครึ่งก็อีก2วันข้างหน้าเองวันหยุดยาวนี้ก็ต่อเลยครับต่อเลยครับก็ได้ค่ะพี่เพมโอเคกลัวว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยววันที่16ค่อยมาแชร์ก็ได้ไงก็เลยเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงว่าต้องแชร์เฉพาะไลฟ์ในวันนี้นะก่อนเที่ยงคืนหรือในเวลา 5:59 นาทีอย่าหลังเที่ยงคืนนะไม่ได้ค่ะแต่ตั้งเป็นสาธารณะด้วยอย่าลืมเด็ดขาดครับเวลาเราไม่ได้นั่งพักข้างกันก็จะประมาณนี้สกิปไม่ได้ไงว่าอุ้ยเดี๋ยวพอสกิปไม่ได้ใครคุยใครคุยใครจะพูดใครจะพูดใช่ไหมใช่อ่ะเอาเล่นกันไปนะครับระหว่างรอฮะก็เมื่อกี้ที่พี่จะพูดก็คือช่วงนี้ก็มีวันหยุดยาวเนอะสองวีคติดกันเลยแบบนี้นะครับก็วีคนี้ก็อยู่กับพวกเรานะวีคหน้าก็สำหรับใครที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับก็โอ้โหไปเที่ยวเผื่อด้วยละกันเพราะเราทำงานจะบอกแค่นั้นเองค่ะอยากไปเที่ยวเลยนะตอนนี้คือสำหรับใครที่มีวิทยุยาก็บอกเลยว่าใช้ช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นได้เลยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็มาดูกันในส่วนของตรงนี้บอกเลยว่าเรือนครูสมัยรันเนี่ยตอนแรกเนี่ยอยากเห็นราตรีแต่น่าเสียดายที่ราตรีเราไม่ได้เห็นลงสนามแล้วเพราะว่าเขาถูกแบนไปนะสำหรับผู้คุมนี้ก็ต้องมาดูอย่างสมิงดำหรือตัวละครอย่างเวโรนาหรือตัวอื่นๆนะซึ่งในตรงนั้นรันก็สนใจเหมือนกันเพราะว่ารันเนี่ยกำลังฝึกเล่นเวโรนาอยู่ได้พอได้เห็นทางด้านของโปรเพเยอร์หยิบลงสู่หนังนี่คือรันตื่นเต้นมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะในการเล่นแต่ว่าถ้าจะดึงเอาศักยภาพออกมาได้สูงสุดนะพี่ว่ามันเป็นตัวละครเหมือนลิกเกอร์เนี่ย ตอนที่ลิกเกอร์มาใหม่ๆอ่ะก็มีคนบอกอันนี้ก็พูดกันแบบเหมือนเพื่อนกันเหมือนเราเล่นไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนั้นจำได้ไหมน้องรันมันจะมีฟีดแบ็กมาเลยแบบโอ้ตัวนี้กากแกซื้อนะตัวนี้กากตัวนี้แบบไม่เก่งเลยตัวนี้เก่งกว่าทุกวันนี้เป็นไงอ่ะช่วงนี้เป็นไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับความชำนาญตัวละครทุกตัวนะฮะนะผมครับอ่ะมาดูกันครับก็เริ่มเกมกันมาครับ15นาทีฮะเข้ามากันแล้วนะโดยตอนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งไปฝั่งของทีม A หรือสีแดงเนี่ยจะเป็นทีม SJ Esports หรือว่าสุจันทร์ Esports นั่นเองนะส่วนทีมรำไทยจะเป็นทีม B หรือทีมสีน้ำฟ้าหรือน้ำเงินนั่นเองแต่ตอนนี้เปิดฉากมาเลยอะไปทำการสวดพิธีกรรมกันก่อนค่ะเข้ามากันเลยสำหรับสุดจัด e-sport นะยืนลมอยู่มีการมีเจนนี่วอลเกอร์และมีการขัดกันเกิดขึ้นมาจากไฮเนสที่จะไม่ใช่ไม้แรกนั่นเองครับเอาจริงก็ต้องกลายเป็นธรรมเนียมไปเลยเนี่ยเรื่องการมาขัดขวางนั้นต้องมีคนหาว่าเขาเซตกันวิธีไหนยิ่งน้อยถ่วงเวลาไว้นะครับให้ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากกว่าพี่ว่ามันมีผลจริงๆนะครับการขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับค่ะซึ่งส่วนของตรงนี้มาแล้วสำหรับเคโรโตไม้แรกครับเป็นสมิงดำแปลงกายมาเลยค่ะโอ้ยเปิดเหรียญปากผีหาเลยนะว่าสำหรับผู้มาเยือนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วฝั่งของตัวรำไทยให้แชมเปญเดอะควีนเป็นไม้แรกโดยบรรยายคำนั่นเองค่ะนะครับยายคำครับโอ้โหแล้วดูครับเขากินน้ำเข้าไปที่ท้อเลยครับแต่ว่าตัวเองก็แลกมาด้วยบัตรซีกันนะครับจังหวะนี้แล้วปิดประตูโอ้ยเพื่อนจะมาเปิดให้ไม่ทันนะไม่ได้คอจังหวะกันแล้วลงมาไล่ตามต่อแบบนี้สเตมิน่าเขายังคงเหลือฉีกไปเล่นในตู้ได้แบบนี้โอ้โหเปิดโล่ขึ้นมาอู้เสียของเยอะเหมือนกันครับแล้วพอจะได้แผล
หนึ่งจึกหนึ่งจึกไปค่ะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าบูปิกเจ็บไปแล้วอ่ะเลยยิดเดียวเท่านั้นค่ะที่เราได้เห็นก็โดดตามลงมาดิเมนชั่นต้องกระดิกเขาจะพุ่งไปขวนหลังหรือเปล่าหรือยังไงรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้บอกเลยว่ามีเจนนี่วอลเกอร์มาคอยช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งสตันกันไปหนึ่งทีแล้วโอ้ยหลบไม่ไหวได้แบบดิจิตอลแล้วแปลกยันกันไปค่ะอุ้ยหลบได้อยู่ครับสองทามมิ่งหูเจ็ดสองสวยมากเลยนะแต่ว่าจังหวะนี้สุดท้ายครับก็โดนตีไปสองทามมิ่งเหมือนกันครับดอนบอกมาหลบได้หรอผมสวยกว่านะโอ้ยแล้วตอนนี้บอกเลยมาที่เรือนใหญ่แล้วประตูนี่มาปิดกันไปก็จริงนะแต่มีคนมาซัพพอร์ตกันนั่นเองในฝั่งของทีมรำไทยรำไทยยังคงตามกันไปอยู่ละโอ้ยโอ้ยตีกันไปเลยฮะกลายเป็นเหมียวแฮรินที่เจ็บแทนต้องหนีเลยค่ะครับประตูตรงนี้ยังมีให้เล่นอยู่นะครับพังประตูไปก่อนเข้ามาข้างในห้องนี้อ้าวมีคนโดนกัดคอซะแล้วหันมาอีกทีนึงฮะเฟิร์สบัตมาแล้วนะครับตอนนี้ครับขึ้นนำไปก่อนเลยครับสุดจัด1ต่อ0ปิดโดนไฟกันก่อนนะโดนเกาหลังไปฮะโอ้โหสบายมากเลยกับหวันเลยค่ะตะเกียนี้มาดูกันหน่อยว่าสำหรับทีมรำไทยรอบนี้จะตามแต้มตีไข่แตกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหมียวแฮรินเจ็บแต่ว่ามีเจนนี่บ็อกเกอร์มาคอยซัพพอร์ตตีหวนไปทีนึงแต่ยังไม่โดนค่ะครับไล่มาถึงตรงนี้แล้ววับไป1ทีแล้วฮิตสุดท้ายแบบนี้ฉีกตัวเองเล่นไปครับทางด้านของยายคำต้องเก็บใหม่แล้วตกลงไปด้านล่างยังไม่หลงแล้วเห็นด้วยไม่มีเพื่อนมารอซ้อแบบนี้ปล่อยเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะเล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจะยืนได้นานแค่ไหนแล้วมีเพชรยัน8ตัวเมื่อกี้ค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวตรงนี้มีคนโดนสตาร์ทแล้วเรียบร้อยครับตาม ACQ มาได้อีกแล้วสกอร์ฉีกเลยครับตอนนี้2ต่อ0ค่ะซึ่งในส่วนนี้เหมียวแฮรินเขาหลบได้อยู่แล้วมาช่วยในการดีเฟนเพื่อนเลยค่ะตอนนี้บอกเลยว่าเขาตีให้เรากลับล่างเดิมคืนจากการจำแรงการแล้วโอ้ยตีกันอีกทีนึงอ่ะเฉียดไป1ทีแต่ตอนนี้มาแล้วเจนี่วอล์เกอร์อ่ะก็คือพยายามที่จะช่วยเพื่อนอย่างสุดกำลังเลยนั่นแหละครับก็ขึ้นนำมาแบบนี้ลำไทยโอ้โหลำบากอยู่เหมือนกันนะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเองอะฮะกระดาษผู้คุมดวงวิญญาณก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเวลาไล่ล่าก็ค่อยๆหมดลงไปครับยังทำแต้มไม่ได้เลยแล้วแต่ว่ามีคนหน้าแดงอยู่1คนตรงนี้จะตามเจอเก็บงานได้ก่อนที่คืนร่างหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้ก็ยานหยาบแน่เลยแล้วมาขาดจังหวะนี้สวยงามทีเดียวครับอุ้ยแล้วลูกประคำหน่อหน่อไป1ทีนะตอนนี้บอกเลยว่าเกลาอันเชิญผู้คุมนี่ลดน้อยลงแล้วนะพร้อมกับเปิดโลกของพันโอกลับบ้านเก่าไปเลยครับสำหรับแชมเปญเดอะควีนค่ะโดนเขาขัดไปกลายเป็นเกมเสียเปรียบไปเลยแล้วดูครับเจนนี่วอลเกอร์ไปได้เข็มฉีดยามาด้วยโอ้เหมียวแฮรินยังคงรอดอยู่นะครับตอนนี้แล้วตอนนี้ตามกันไปก่อนแล้วแปะยันกันไปแล้วตอนนี้ถูมือและจะจำแรงกลายเป็นยันหรือว่าไงโอ้ยันวิ่งไล่ตามอย่างนี้ใช่มากนะก็วิ่งไปหาเขาซะเลยสิฮะจะรออะไรแล้วยังไงดีซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้คนเดิมหายไปไหนแล้วนี่ครับแล้วมาตรงนี้มีคนกำลังจะขึ้นแต่ว่าโอ้โหโดนขัดก่อนครับแล้วน่าจะโดนตามต่อเลยหรือเปล่าด้านบนขึ้นทันไหมโอ้โหไม่ทันหยาบจัดหยาบจัดไม่ได้แต้มเลยอย่างนี้อัญเชิญไม่ทันนะโกรนเขาเรียกมาค่ะว่านี่เขาจำแรงกายมาหาเร็วเข้านะคิโรโตบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่ยัดให้เลยนะจะให้อัญเชิญผู้คุมมาไม่ได้มีการสวดไฟก็เกิดขึ้นมาสำหรับทีมน้ำไทยค่ะในส่วนนี้คิโรโตยังคงตามติดชีวิตนะไปไหนไปด้วยกันนะคิโรโตบอกตามกันจังเลยเฮ้ยไม่ต้องเล่นกันนะทีนี้ดูครับเราวิ่งฉีกมาเดี๋ยวก็น่าจะมีเพื่อนมารอซ้อนอีกนะครับโหลำบากจัดเลยครับลำไทยฮะแทบไม่ได้ขึ้นแต้มเลยครับมีการผูกสายสินเอาไว้นะเมื่อกี้นี้แล้วก็กับร่างค่ะในส่วนตรงนี้มาดูก่อนว่าเหมียวแฮรินน่าจะขึ้นไลน์ต่อไปนะอุ้ย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 ตอนนี้มีการไล่กันอยู่นะในโบสถ์เล็กนี้ค่ะมาครับวิ่งตามต่อกันไปเลยแบบนี้เป็นห่วงเหมือนกันนะครับจะทำแต้มตามมาได้ทันหรือเปล่าแล้วดูดิครับเขายังไม่บาดเจ็บอะไรเลยอะโอ้โหขาดคามิโกะกันไปก่อนโดยเป็นเหมียวแฮรินนี่แหละฮะที่รีเซ็ตเลือดด้วยการเนี่ยตันเชิญยันผู้คุมมาค่ะใส่เส้นผมมรณะกันไปตรงนี้บอกเลยว่าเอ้าย้ายติดย้ายติดไม่รู้เป็นไงแต่ตรงนี้มาบอกเลยว่ามาไล่ฝั่งของปุ๊บปิ๊กกันอีกแล้วค่ะเอาละครับรอดไปได้นะครับตอนนี้เราได้เข็มฉีดยาด้วยครับดูเลือดเต็มโอ้โหอะไรอะไรก็ดีไปหมดครับจากตอนนี้เราดูสภาพของทางด้านของรำไทยตอนนี้ต้องวิ่งเอาตัวรอดกันฮะหน้าแดงกันถึง2คนค่ะอันนี้เกินกินอวิชากันไปก่อนนะสำหรับแชมเปญเดอะควีนนะขึ้นมาเป็นผู้คุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้หน้าแดงกัน2คนเลยคิรัวกับปุ๊บปิ๊กนั่นเองมาแล้วตอนนี้เอาเด็กแว้นกันไปก่อนนะสำหรับใหญ่คำค่ะเอามาเจอหน้าปากซอยอะเจนนี่วอลเกอร์ฉีกหนีเลยค่ะ
แล้วนี่ครับมีคนโดน execute ไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี่เรียบร้อยครับ3-0นะโอ้ยตะกี้นี่บอกเลยนะว่าไม่ทันเห็นนะช็อตเด็กกีฬาเด่นเป็นยังไงจริงมันไล่กันก่อนเป็นคนฉีดเข็มเอ้ยฉีดอะไรไม่ให้ฉีดตีกันไปหนึ่งปั๊วๆเน้นๆนะเจาะๆไปแล้วมีคนถือไม้ไหวต่างกันมาเป็นเพื่อนทีมเดียวกันเองนะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเกรงกันเท่าไหร่ตอนนี้บอกเลยนะว่ามานวดกันสักหน่อยนะสระผมไหมสระให้นี่เองโอ้เอาไม่อยู่เลยครับ unstoppable แล้วครับสุดจัดมีความมั่นใจในการเล่นแล้วนะตอนนี้ครับคะแนนขึ้นนำมาขนาดนี้แล้วดูครับเล่นไม่ออกจริงนะตอนนี้ทางฝั่งของรำไทยครับโอ้โหนะกินกินอวิชากันสักหน่อยในส่วนของเนี่ยฮารินไม่รู้ว่าวางกับต่างเส้นผมหรือว่าในส่วนของสกิลนั้นไปมากเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไปก่อนไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตีไม้ไหวส่วนก็ไปดีเอาคงแล้วไปดีเอาไปเลยไม้ไหวหล่นลงมาโดนโคมาฟิกอัดก็ช็อกไว้เอาละครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูครับวิ่งไล่ตามนี่ขนาดติดบัตรซีกนะโอ้โหตามเหนื่อยฮะน้ำเหนื่อยเลยแบบนี้ครับอุ้ยแต่ว่าเลือดอุ้ย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 นี่มารอซ้อนโอ้โหจังหวะนี้มีเซอร์ไพรส์มาเหมือนกันครับเราติดกับดักไปด้วยอ่ะสำหรับคามิโนะโทนัมปุฮะในตอนนี้บอกเลยว่าเขาวางกับดักไปทั่วเหมือนกันนะสำหรับเรือนใหญ่ค่ะต้องมาดูกันหน่อยตอนนี้ตัดภาพมาดูสำหรับตัวเหมียวแฮรินเหมียวแฮรินตามเหยื่อกันไปสำหรับบุฟฟี่ที่ต้องตีสองฮิตงะเราวางเลยสำหรับคามิโนะโทนัมปุค่ะโอ้โหแล้วดูทางด้านของรำไทยตอนนี้ครับน้องรันกำลังจะคืนล่างอีกแล้วครับแชมเปญหรือควีนยังไล่ไม่ได้เลยแล้วตามเก็บงานไม่ได้ครับเหลืออีกคนละ2แผลทั้งนั้นเลยครับโอ้ยแล้วตอนนี้ใช้โล่คุ้มกระพันไปแล้วด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะใช้มีดองอาคมค่ะแต่ตีลงไปได้ไอ้คิดสุดท้ายเท่านั้นนะแต่ต้องมาดูกันแล้วว่าสำหรับฝั่งของทีมรำไทยจะตีไข่แตกออกมาได้ไหมเอาละครับขึ้นมาจังหวะนี้เดี๋ยวดูกันครับยังพอมีโอกาสนะครับเกมยังพอเหลือเวลาให้เล่นนะ6นาทีตรงนี้6นาทีกว่าๆมีคนหน้าแดงอยู่2ด้วยเหมือนกันครับสกอร์ก็ยังไม่ได้ฉีกขนาดนั้นครับแต่ว่าเสียปุ๊ดปิดไม่ได้นะถ้าเสียปุ๊ดปิดอีกเนี่ย50นะอุ๊ยตรงนี้มีการใช้เข็มขึ้นมาแล้วค่ะบอกก็เอาเครื่องรางนะของตัวปิ๊งมาเลยทำให้เขาเนี่ยค่อยๆขึ้นมาทีละหน่อยตอนนี้คิดดูว่ามาขัดไป1ทีแล้วขัดคืนนะแต่เขามีหมวกกันน็อกอ่ะหัวไม่แตกตำรวจไม่จับวางบริวารทิ้งไว้นะครับแทบจะไม่มีพื้นที่เลยครับแล้วพอเวลาไล่ใครเนี่ยเพื่อนๆนี่ก็แทบไม่มีโอกาสได้มาไล่สอนเลยนะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาตัวรอดอยู่กันนะครับเกมเลยขาดความกรุ๊ปอัพไปเลยตอนนี้ใช่ค่ะตะกี้ติดไว้นะสำหรับเส้นผมหรือกับดักนั่นเองแต่ตอนนี้มีฝูงบริวารที่วางเอาไว้ก็มาตีกันไป1ฮิตแต่ว่าโดนเขาขัดกันสวนคืนนะมีไทม์เอ็กซ์ยูโดนไปอีกฮิตหนึ่งเหลืออีก2ฮิตค่ะโอ้ยโดนไปด้านหลังแต่หมวกกันน็อกทำงานไอ้ใช่ครับต้องอะไรสักอย่างครับต้องคอทีมครับต้องมีความแบบเล่นกรุ๊ปอัพกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีไอ้ใช่แต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหโคละทิศโคละทางแล้วสาดโป้งไม่โดนนะเหรียญฝากทีตรงนี้เปิดไปแล้วมีนะเจนนี่วอลเกอร์จะคอยมาขัดค่ะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายกันไปเลยมาดูทางด้านของเฮโรโลกันอีกรอบนึงอ่ะขึ้นไม้ไม้เพื่อนกันอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่ฝั่งของเมียแฮรินเนี่ยเขาอัญเชิญวิญญาณเสร็จแล้วตัดตันกันไปแล้วขวนโดนซะด้วยเอาครับอุ้ยสกอร์ตอนนี้นี่เอาแล้วมาแล้วอุ้ยแล้วขวนไพ่ไม่โดนใครแล้วมาด้านนี้โดนตีขัดไปครับแล้วแหมพยายามจะแทงตัดตันนะฮะจากทางด้านของเวโรนาเมื่อกี้นี่ก็ยังไม่ได้ผลครับเราแปลงล่างมาเลยด้านหน้ามีการหลอกเจ็ดสองจังหวะหนึ่งผมว่าตัวเองลูกผมเปิดโล่เลยครับเอาชัวร์เตียวชัวร์ไปอีกรอบหนึ่งอ่ะโดยตอนนี้บอกเลยไฮเนสเนี่ยต้องรับบทจบไปเพื่อหรือเปล่าในการจุกอ่ะตอนนี้อ้อแปลงกายมาอีกรอบเลยเห็นตรงนั้นมีเหลืองเลยไปหาเพื่อนหน้าแดงแล้วสปีทามเอ็กยูมาแล้วยูมาดูมาตุ้มกันเยอะแยะระหว่างไล่ให้กับเพื่อนด้านหลังค่ะนะครับต้องพอจังหวะกันดีๆครับรำไทยตอนนี้ยังพอมีโอกาสนะว่าสกอร์ก็ยังไม่ฉีกแล้วมีคนหน้าแดงแต่ว่าตามเก็บงานไม่ได้ต้องถือเข็มอยู่ด้วยฮะอะไรครับเนี่ยตรงนี้ยังได้จะเปิดดาบสีชาติมาอีกครั้งหนึ่งเอ้าเห็นนะเฮ้ยเมียแฮรินทำอะไรเมียแฮรินก็เลยซัดไปหนึ่งทีอ่ะแล้วตอนนี้ก็เปิดโล่งกับพันไปแล้วด้วยต้องมาดูกันหน่อยว่าเขาจะตามมีทางไปคิวคนเดิมได้ไหมหนีไปไหนแล้วเนี่ยผมมองแบบเปิดไอวิวมองแบบเปิดไอวิวมองแบบเบิร์ดไอวิวฮะแล้วสับไปครับโอ้โหเลือดเติมขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหสุดจัดคือเลือดจะตายจะตายไม่ตายสักทีอะโอ้โหแล้วนี่โดนเก็บงานเพิ่มอีกแล้วครับบุตรปีครับหลังจากที่เอาตัวรอดมาได้ต้องนานครับ
ห้าต่อศูนย์ครับลำไทยใช่ค่ะตอนนี้อย่างต่อเนื่องฮะใช่แล้วไปหนูก็มาเตกมาตุ้มไปหนึ่งทีมีการสตันด์ด้วยดาบอ่ะมีดเอาคมไปอีกรอบหนึ่งตีไปอีกรอบเหรียญปากผีก็คมเปิดไปอยู่ฮะยังไงดีตีกันไปอีกรอบยังไม่โดนฮะและยังไงมียายคำมาคอยจำจัดคาตาของเจดีวอลเกอร์ให้เพื่อนค่ะครับยังคงวิ่งตามกันต่อนะครับสามนาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูนะแล้วเดี๋ยวดูนะเจดีวอลเกอร์หน้าแดงๆแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ไปหายามาได้อีกอ่ะจริงเดี๋ยวเพื่อนมาเสิร์ฟให้นะตอนนี้บอกเลยว่าวิ่งกวดกันก่อนนะในมุมมองของเราตอนนี้อ่ะพี่เบมครับเราจะไทเนสที่สุดท้ายไปโดนอีกแล้วโอ้โหไหลเป็นน้ำนะครับสกอร์6ต่อ0ครับจึ้งๆกันไป1ทีต่อไปไม่กำลังใช้กับทีมลำไทยกันหน่อยนะว่าเขาจะสามารถได้แต้มกับคืนมาหรือเปล่า2นาทีสุดท้ายนี้อ่ะแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเจนนี่วอลเกอร์หายตัวไปแล้วด้วยเห็นไหมพี่บอกแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นเลือดไหมโอ้โหตามเก็บงานไม่ได้จริงครับลำไทยครับตีเขาเจ็บสาหัสหมดเลยครับแต่ว่าด้วยความที่แบบมันใช้เวลานานเกินไปแล้วก็ถึงเวลาพอจะตามปิดงานนะครับก็ต้องคืนร่างกลับมาไงกลับไปเกิดใหม่ครับผมแล้วตอนนี้พยายามนี่มีคนมาหาแต่ไม่ตีนะแค่มายืนบล็อกเฉยๆค่ะในส่วนตัวนี้ก็มาหาตัวบุ๊กปิกที่คอยมาซัพพอร์ตแล้วมีเจนนี่วอล์กเกอร์คอยฟาดไปทีนึงแต่ว่ากลับคืนล่างไปก่อนสำหรับเคโลโลอ่ะเจนนี่วอล์กเกอร์เลยเปลี่ยนมาซัพพอร์ตผู้มาเยือนทีมฝั่งของตัวเองพวกเลยฮิตเดียวขอนิดนึงขออีกทีนึงตีไข่แตกขอตีหน่อยโอ้เหรอไอ้ครับเป็นทางใจให้เออตายไปโอ้ไปอะไรเนี่ยแล้วเวลาตอนนี้เนี่ยเหลือ2นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันครับเราหัวเพื่อนรอกุ๊ปอัพซ้อนกันเต็มไปหมดเลยแกวิ่งลงมาตรงนี้แล้วเจอโจดมั้ยตายทันทีโหตีไข่แตกมาแล้วฮะสกอร์6ต่อ1แต้มในจังหวะนี้มาดูกันหน่อยขอนิดนึงจะได้แล้วขอนิดนึงแค่เพียง5แต้ม1นาที33วิไปกำลังใจกับทีมรับไทยด้วยค่ะโอ้โหเราเชียร์ใช่มั้ยเนี่ยตอนนี้อยู่เยอะอยู่ฮะเอาครับลุ้นให้เขาตีไข่แตกครับตอนนี้ก็มาดูกันตามเกมต่อเลยแล้วตีพยายามจะสองมาเฮ้ยดูครับแล้วโดนสตันมาด้านหลังมีคนมาซ้อมกับโบไหมวิ่งไล่ตามต่อเนื่องมาแล้วเจ็บหนักสาหัสเลยครับโอ้ยอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นนะสุดจัดต้องระวังด้วยฮะโอ้ยคนตีกันก่อนตรงนี้ยังได้อยู่นะว่ายังไม่โดนนะสำหรับเจดีวอลเกอร์ยังคงหลบไปได้แล้วตรงนี้บอกบุ๊ปปี้พยายามที่มาช่วยเหลือเหมือนกันเจดีวอลเกอร์เลยฮิตเดียวเท่านั้นบอกเลยว่ายายคำตามมาแล้วตรงนี้มีคืนกินในวิชาที่คืนกินเอาไว้หนึ่งสแต็กค่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะแต่ส่วนตรงนี้บอกเลยนะว่าคงมีค่าคามาอย่างคิโรโลเนี่ยเลือดเต็มด้วยแล้วหนีหายกันไปแล้วด้วยค่ะครับต้องเล่นเซฟเอาชัวร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคิโรโลมาโดนเนี่ยเดี๋ยวมันไม่แน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เหลือเวลาแค่40วินาทีสุดท้ายแบบนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงลบแหม่มาแอบเลยอะโอ้โหตรงนี้เหมือนจะมาบอกเพื่อนนะนี่คิโรโลอยู่นี่แต่ว่ามีนี่ไงเบียวแฮร์ดินคอยมาซัพพอร์ตดีเฟนซ์เพื่อนอยู่เหมือนกันก็โดนตามลงมาเลยแล้วสำหรับยายคำ25วิอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกเลยว่าตามมาแฟนคลับมันเยอะเหลือเกินโอ้ยบอกเลยขอตังค์เพื่อนขอสปอร์ตเอาละครับมาชุดเกมอยู่ตรงนี้ครับ20วินาทีสุดท้ายมีการขัดสตันไปก่อน1ทีแล้วโดนสตันกันทั้งคู่เลยครับสตันทั้งผู้คุมแล้วเหมือนจะมีคนหน้าแดงกันถึง2คนครับทำยังไงก็ได้ครับจะเซฟไปก่อนเซฟเคโลโลไว้เซฟเคโลโลไว้คือจบครับตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาทำบอลกันตรงนี้ครับโหดเหลือเกินแค้นอะไรก่อนโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นทีมสุดจัดอีสปอร์ตหรือเอเจอีสปอร์ตที่เอาชนะไปได้เป็นอันดับที่3ในทัวร์นาเมนต์นี้นะชนะใน2ต่อ0แต้มนะมันก็ส่งผลทำให้ทางด้านของรำไทยครับเป็นที่4ของทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรก็ตามครับพวกเขาเจอกันอีกแน่นอนในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันปีหน้าแหละครับสุดจัดจริงๆเลยนะต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีมนี่มีการประสานงานที่ดีจะเห็นได้เลยนะว่าทั้งทีมวิชาสองทีมเนี่ยเขาพยายามที่จะช่วยทั้งผู้มาเยือนและผู้คุมของทีมเขาแล้วแต่จะเห็นได้ชัดว่าฮะผู้คุมสำหรับทีมสุดจัดหรือ SJA Esports เนี่ยเขาจะคอยคอด้วยว่านี่ดีนทวิชาเนี่ยเข้ามาคอยขัดหลายรอบแล้วแล้วก็เลือดเนี่ยกำลังจะหมดแล้วนะผู้คุมเขาก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปหาตัวปุ๊กปิ๊กแทนหลายรอบเลยที่รันสังเกตเห็นครับแบบไม่ง่ายเลยนะทางด้านของลำไทยอ่ะทำดีแล้วแต่สุดชาติทำดีกว่ามากมากครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือพี่มองว่าถ้าเกิดลำไทยจะทำกันบ้านนะหลังจากนี้กว่าจะไปเจอกันอีกทีทัวร์นาเมนต์ปีหน้าเลยเนาะเป็นเรื่องของแบบต้องปิดจบให้ได้อ่ะต้องเอาตัวเดียวกันนะครับต้องให้ช่วยเพราะว่าโหพอสกิลการจุกอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปไล่กันหนึ่งอ่ะมันไล่ยากก็ใช้เวลานาน
ด้วยความที่ดงยาผู้คุมมันอยู่ไม่นานขนาดที่จะแบบจบแผลได้นะครับก็เลยทําให้แบบเสียตรงนี้ไปนิดนึงคิดว่าถ้าเกิดลําไทยเล่นเล่นกรุ๊ปคอมกันได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าเราก็เอาไอชามาในแมปแผนที่เนี้ยโอค้่ะเชื่อเลยว่าสกอร์จะไม่ฉีกขนาดนี้ครับจะดีกว่านี้เยอะเลยนั่นแหละมันใช้เวลาในการแบบปิดจบคนหนึ่งนานเกินไปนิดนึงแล้วเขาก็ฮีลกันเรื่อยๆเลยไปย้อนดูไลฟ์ได้เลยว่าโอ้โหเลือดจะตายจะตายจะตายไม่ตายสักทีนะฮะเอาตัวรอดกันได้เก่งมากครับใช่ค่ะตรงนี้ก็ชื่นชมกันเลยนะทั้งทีมสุจัตอีสปอร์ตหรือ AJ สปอร์ตกับทีมรำไทยทั้งสองทีมเล่นได้ดีแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยการันตีในการแข่งขันสำหรับปีหน้าเลยว่าสำหรับนิปปอนแชมเปี้ยนชิพ2024ก็รอให้กำลังใจกับพวกเขากันต่อด้วยตรงนี้ก็บอกเลยนะว่าเราเนี่ยได้อันดับที่3ที่4ไปแล้วนะเราต้องมาดูในรอบคู่ถัดไปก็เราจะได้เห็นการชิงชนะเลิศกันแล้วมีความตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมฮะยังมองภาพไม่ออกเลยตรงๆนะระหว่างฟอร์ม Now On กับใน God Over New Gen เพราะว่าสไตล์การเล่นของเขาทั้งคู่นะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะใช่ค่ะฟอร์ม Now On เขาดูเล่นกล้าได้กล้าเสียมากๆนะครับในขณะที่ทางด้านของใน God Over New Gen อ่ะเขาจะเล่นแบบมีแบบแผนมีระบบมีวางมาชัดเจนแต่ไม่ได้หมายพี่ไม่ได้หมายความว่าฟอร์ม Now On อ่ะเขาไม่มีแบบแผนนะแต่ว่าแบบแผนของเขาอ่ะมันเป็นแบบอะไรที่กล้าได้กล้าเสียเวลาช่วยช่วยหมดนะเวลาหนีด้วยกันอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะสร้างปัญหาได้มากแค่ไหนใจอ่ะไม่อยากเห็น20นะครับคู่เนี้ยอยากเห็น21คู่ชิงใช่ค่ะอันนี้ก็มาดุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสำหรับในคู่แรกของเราเนี่ยก็ได้จบกันลงไปแล้วเนาะตอนนี้ถ้าใครอยากโปรโมทช่องทางการติดตามของทั้งสองทีมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเช่นเอ้ยมีช่องทางติดตามเป็นกำลังใจทั้งสองทีมเพจแฟนเพจหรือว่าการถ่ายทอดสดต่างๆที่พวกเขาอาจจะมีสตรีมเมอร์ลงใน TikTok หรือว่า Facebook Fanpage YouTube ก็สามารถที่จะช่วยกันโปรโมทได้นะสนับสนุนวงการนะคะให้มีโปรเพลเยอร์เนี่ยเข้ามาทำการแข่งขันแล้วก็วงการของโฮมสวีทโฮมของเราด้วยใช่แล้วครับก็ประชาสัมพันธ์ตัวเกมของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยตัวประชาสัมพันธ์นะที่พี่ได้เกิดไว้นะว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพยนตร์นะรอเลยเชื่อว่าเดี๋ยวมีเกมเมอร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเล่นเกมของเรามากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับระหว่างนี้เราได้เล่นก่อนนะครับรีบฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งนะก่อนที่ทัวร์นาเมนต์หน้าๆจะมีม้ามืดแบบเนี้ยอย่างฟอร์มนาวออนที่เขามาแข่งเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆเข้ามารอบชิงเลยนะครับอาจจะมีทีมอย่างนี้โผล่มาอีกเยอะๆในอนาคตก็ได้ครับต้องเตรียมตัวกันให้ดีครับใช่ค่ะเพราะว่าเอ้ยถ้าเราสงสัยอยากลองไปดูภูมิภาคอื่นว่าเขามีการเล่นกันอย่างไรบ้างเนี่ยในตัวเกม Home Sweet Home อะไรตอนนี้มีการเพิ่มให้เลือกภูมิภาคหรือว่าดีเจียนกันเกิดขึ้นแล้วนะคนที่เข้าเกมไปก็สามารถดูได้ทางซ้ายบนนะก็ไปเลือกได้เลยว่าเอ้ยอยากลองเล่นโซนไหนกันดีอยากรู้ว่าโซนฝั่งของยุโรปหรือว่านอร์ทอเมริกาซาวด์อเมริกาเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแต่มีปัญหาเรื่องนึงที่อาจจะทำให้ทุกท่านเนี่ยชะงักเล็กน้อยก็คือเรื่องของปิงนั่นเองค่าความเสถียรอาจจะต้องใช้ในฝั่งของตัวบูสเตอร์ด้วยหรือ VPNใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่เรามีเล่นหลายภูมิภาคนะร้านพี่รอเลยนะวันหนึ่งนะ Home Sweet Home Online World Cup ต้องมาโอ้ยต้องมาแล้ว Global Championship ต้องมาแล้วนะครับจริงมีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้ครับผมเชื่อในศักยภาพของลูกพี่ผมนะว่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาเป็นคนใส่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าตัวเกมเราไปได้ถึงระดับนั้นจริงๆนะผมว่าทัวร์นาเมนต์มันจะต้องดุแน่ๆค่ะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะแล้วกลับมาที่คู่ชิงชนะเลิศอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะเอาเลยครับกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะกับคู่สุดท้ายครับในรายการการแข่งขันของเราครับนิวออนเอเชียทัวร์นาเมนต์ซีซั่น1ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของ Night God Over New Gen ครับเจอกับ Form Now On ครับใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่า1ทีมจากประเทศไทยอีก1ทีมจากประเทศจีนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้บอกเลยนะสำหรับคนที่ไม่ทันในคู่ชิงอันดับที่3สักครู่นี้นะเป็นทีมรำไทยเจอกับทีม SJ Sport และบอกเลยว่าการต่อสู้นั้นดุเดือดมากๆเนื้อในเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปนั่งดูด้วยกันเลยนะว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าน่าเสียดายอะที่ฝั่งของทีมรำไทยเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทีม SJ Sport ได้ทำให้ที่3นั้นเป็นของทีมเจอสปอร์ตนั่นเองค่ะใช่แล้วครับโอ้โหคู่นี้ผมบอกเลยนะคุณผู้ชมรอลุ้นเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ
เนื่องจากไม่มีสถิติอะไรเลยที่พวกเขาเจอกันมาก่อนเนี่ยมันไม่เคยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าตัวแทนจากใช้คําว่าตัวแทนจากจีนได้นะตอนนี้นะกคับ่ะไทยนะฮะใครนะครับจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ไปครับอืมใช่ค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้แล้วว่าต้องมาดูกันนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีดีกรีในการแข่งขันเนี่ยมาอย่างดุดันมากๆเลยแต่เมื่อวานนี้จากทีม Night God Over New Gen ที่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่เคยมีการแข่งขันแมตช์ที่3กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุสุวิสัยขึ้นทำให้ต้องมีการแข่งขันแมตช์ที่3เป็นครั้งแรกนั่นเองส่วนใต้ประวัติย้อนหลังเลยนะสำหรับทั้งทีมฟอร์ม Now On ในคู่ชิงชนะเลิศนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนั่นก็คือเขามีการแข่งขันในแมตช์ที่3เนี่ยถึง2เกมด้วยกันแล้วก็เอาชนะมาได้เลยนะแต่ว่ามีจบแบบ 2-0 อยู่เหมือนกันในรอบ32ทีมกับรอบที่ทำการแข่งขันกับทีมรำไทยเมื่อวานนี้ค่ะใช่แล้วครับผมส่วนใน God Over นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องรันโอ้ยบอกเลยนะว่าเขาทำการแข่งขันอย่างดุดันมาเลยพี่เฟรมตั้งแต่รอบ32ทีมยันในรอบของควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบคัดทั้งหมด4ทีมสุดท้ายเนี่ย6ทีมสุดท้ายขออภัยอ่ะในตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยเอาชนะมาแบบ 2-0 รวดๆเลยอ่ะแต่ว่าในเมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะว่าเกิดเหตุสุวิสัยทำให้การแข่งขันกับ SJ Esports เนี่ยกลายเป็นว่ามีแมตช์ที่3ทำเป็นครั้งแรกในการทัวร์นาเมนต์การแข่งขันตั้งแต่รอบ32ทีมนี้นี่เองค่ะโอเคครับผมนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะของทั้งสองทีมนะครับกว่าจะเข้ามาเจอกันในจุดนี้นะสิ่งหนึ่งนะที่น่าสนใจเลยนะครับก็เรื่องของไลน์อัพแหละนะครับก็จากไลน์อัพที่เราเห็นของทั้งสองทีมนะก็จะมีผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะครับปะปนกันไปแต่ของฟอร์ม Now On เนี่ยเอาตรงเลยก็ต้องพูดตรงๆอ่ะว่าก็ไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะสักคนเลยนะครับเรามาดูไลน์อัพของใน God Over New Gen กันก่อนนะครับในด้าน All Way All Time ครับตองซ่าน่ารักเด็กแว่นออฟซี่ครับส่วนทางด้านของฟอร์ม Now On นะครับมีใครบ้างครับมีจิวค่ะโยชิค่ะกุลลี่ค่ะและลีโอนั่นเองนะในขณะที่ทีมฟอร์ม Now On มี4คนและใน God Over New Gen นั้นมีถึง5คนเต็มสเต็กเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ามีอาจจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นเกิดขึ้นหรือเปล่าในระหว่างแมตช์นะแต่ว่าตรงนี้ก็บอกเลยว่ากัปตันนะคะของทั้ง2ทีมเนี่ยก็คือสำหรับทีมฟอร์ม Now On นี่คือทีมคุณจิวค่ะแต่ว่าสำหรับทีม NGO หรือว่าใน God Over New Gen นั้นคือ Always ค่ะครับผมเรามาดูในเรื่องของการดับแบนแมปกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยถ้าทีมงานมีภาพก็ขึ้นมาได้เลยนะครับมาแล้วโอเคครับก็ทางฝั่งของ FNO นะครับเขาแบนเป็น Hidden Gap Yard นะครับสมัยนะครับบ้านคุณสมัยแล้วก็ป่าขโมดพิกเป็นป่าขโมดครับขออภัยนะครับเป็นแมปแรกครับส่วนทางด้านของ Night God Over New Gen นะครับเป็นไงบ้างครับในฝั่งของ The God Over New Gen แบนเป็น2ด่านด้วยกันคือหมู่บ้านโอโนค่ะแล้วก็คาจังยะหรือสุสานรถค่ะในขณะที่ฝั่งที่เขาเลือกเกิดในป่าขโมดนั้นก็คือไปฝั่งของ B หรือทีม B นั่นเองในส่วนของการพิกแมปที่2เขาเลือกเป็นป่ากงกลางค่ะดังนั้นจะทำให้มีการออโต้พิกนะในแมปที่3ที่เหลืออยู่จากการแบนนั่นคือโรงพยาบาลล้าง B นั่นเองค่ะพี่เลยอย่างชอบเลยนะจากสถิตินะ FNO เขาแบนวันล้างเลยเหรอเห็นไปเมื่อวานอ่ะเห็นไปเมื่อวานไม่เอาแล้วเขาฟังไทยออกหรือเปล่าค่ะเหมือนเขาจะส่องๆอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยในแมตช์นี้เนี่ยควรจะหยิบอะไรมากันบ้างสำหรับฟอร์มนาอ่อนนะตรงนี้ด้านล่างท่านผู้ชมนะรันย้ำให้เลยบ่อยเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ทันหรืออาจจะยังไม่ทันทำการแชร์นั่นก็คือในการแข่งขันในการรอบนี้ให้แชร์ไลฟ์รอบชิงชนะเลิศนะมาร่วมกิจกรรมกันพร้อมกับแฮชแท็กที่ท่านเห็นเลย #HSHOAsiaTourSeason1 หรือ SS1 นะแล้วก็พิมพ์ข้อความกำกัดบนหน้าเฟซบุ๊กของท่านนะคะว่าข้อความที่อยากจะส่งถึงทีมเนี่ยมี4ทีมเนี่ยท่านอยากส่งให้ใครนะอย่างเช่นสมมตินะส่งให้ทีมของ Night God Over New Gen นะว่าเอ้ยเราชอบวิธีการเล่นของคุณตรงนี้อย่างนี้มากเลยแล้วข้อความที่ถูกใจของทีมผู้ชนะมากที่สุดเนี่ยจะได้รับหม้อระโมบถึง20ใบหรือ10หม้อเฉพาะแชร์ในวันนี้เท่านั้นนะคะก่อนเวลาเที่ยงคืนค่ะครับผมครับก็ระหว่างรอแมปการแบนพิกตรงนี้นะครับเรามาพูดคุยกันนิดนึงแล้วดีกว่าเกี่ยวกับแผนที่แรกของเรานะครับจะเป็นป่าขโมดก็จากที่เราเห็นนะครับแบบนี้เนี่ยมีดูเหมือนใหญ่นะแต่จริงๆมันเล็กนะในจุดที่เดินนะครับถ้าไม่นับเบี่ยงตัวขึ้นไปบริเวณถ้ำตรงนั้นนะครับก็มีจุดที่คอ
จังหวะกันได้ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับแล้วก็รับซ้อนเพื่อนได้ค่อนข้างดีครับเพราะส่วนมากจะเป็นวันเวย์ซะหมดเลยนะครับแล้วจุดเล่นที่เป็นหลักๆก็ที่เขาชอบไปตะลุมบอลกันก็จะเป็นส่วนของบ้านนะครับทรงสูงตรงนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นก็คือแม้ว่า FNO นะครับจะเป็นคนเลือกแมปนี้มาก่อนแต่ว่าคนที่ได้เลือกฝั่งเป็นทางฝั่งของใน God Over New Gen แล้วเขาเลือกเป็นจุดเกิดดีค่ะซึ่งมันก็มีผลในช่วงต้นเกมอยู่เหมือนกันครับและแน่นอนว่าแมปที่2ที่มันจะต้องเกิดขึ้นเลยแน่ๆนะมันก็เป็นอีกหนึ่งแมปแผนที่นะครับนั่นก็คือปากกงกลางปากกงกลางเนี่ยทางฝั่งของ FNO เขาเลือกจุดเกิด B นะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมทราบก็แล้วกันนะครับแล้วก็แมปสุดท้ายจะมีอยู่จริงไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับค่ะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยนะว่าศึกของคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นยังไงกฎกติกาในการแข่งขันยังคงเหมือนเดิมนะ Best of 3หรือว่าหาแมตช์ที่ดีที่สุดขอไปค่ะหาแมตช์ที่ดีที่สุด2ใน3นั่นเองริ้นพันกันและเรียบร้อยแล้วตอนนี้แมตช์ที่ดีที่สุดแล้วโอเคแหมโอเคเลยอย่าลืมนะครับกิจกรรมนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะครับได้รับมอละมบตรงนี้ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เลยนะครับย้ำกันไปหลายรอบมากเพราะเดี๋ยวกลัวจะเสียสิทธิ์นะครับวันที่17นี้นะครับจะประกาศชื่อผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับเรื่องของพิกแบนว่าจะอย่างไรบ้างใจพี่นี่ก็หลุดมาดิมาดิลิเกอร์ชนกันไปเลยมิวมิวหลุดมาเลยอยากเห็นอยากดูเหมือนกันนะว่ารอบชิงชนะเลิศจะมีหรือเปล่านั่นเองนะคะเรื่องส่วนตรงนี้ก็บอกเลยนะว่าเฮ้ยในรอบคู่ชิงชนะเลิศอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันหน่อยว่าแผนของทั้งสองทีมที่เขาเนี่ยไปจับตาดูกันมาแล้วซ้อมกันมาเพื่อที่จะเผชิญกันในวันนี้สำหรับการชิงที่หนึ่งนั้นจะเป็นอย่างไรโดยที่หนึ่งนี้ต้องบอกเลยนะว่าของรางวัลนะเราไปดูของรางวัลอีกรอบนึงดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรื่องส่วนตรงนี้บอกเลยว่าของรางวัลที่หนึ่งของเราเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่ามีเครื่องประดับส่วนหัวนะพ่วงมาด้วยนะเหนือกว่าทีมที่อื่นนะตรงนี้บอกเลยว่าใส่ไปใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นแชมเปี้ยนของรายการนี้ค่ะรวมถึงได้หม้อระบบถึง150หม้อ150ใบนั่นเองรวมถึงเงินรางวัล 50,000 บาทค่ะรวมถึงทีมโลโก้ทั้งหมดเนี่ยทีม4ทีมนี้ก็จะได้นั่นเองส่วนของอันดับที่2รองชนะเลิศอันดับที่1นั้นก็คือ 25,000 บาทหม้อระบบ80ใบหรือ80หม้อนั่นเองในส่วนของรางวัลอันดับที่3นั้นขออภัยค่ะตรงนี้ก็คือเริ่มลิ้นพันกันอีกแล้วนะแบบตื่นเต้นแล้วรอบสุดท้าย 15,000 บาทสำหรับที่3นะคะแล้วก็มอระบบเนี่ยทั้งหมด50มอนั่นเองครับซึ่งทีมที่ได้รับไปนะครับก็คือสุดจัดอีสปอร์ตนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของรับไทยครับนี่ฮะรางวัลที่4นะครับเป็นทีมโลโก้แล้วก็มอระบบ25มอตรงนี้ครับกับเงินรางวัล 5,000 บาทครับแล้วก็สำหรับผู้เข้าแข่งขันนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่การถ่ายทอดสดนะครับวีคที่แล้วเสาร์อาทิตย์นะครับรวมถึงวีคนี้8ทีมสุดท้ายนะฮะได้รับนี่ฮะสกินสุดพิเศษ Exclusive ครับเวโรนานะครับแหมเอวลอยซะด้วยนะฮะเอวนิดเดียวเองครับ20หม้อครับรับกันทุกทีมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสรางวัลนะได้เบิ้ลไปด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็สำหรับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่รอบ32ทีมครับได้สกินนะครับ Exclusive เป็นนิพพานะครับแล้วก็หนาเป้รวมถึงรูปโปรไฟล์ทัวร์นาเมนต์นะครับตรงนี้นะครับได้รับกันทุกคนเลยใช่ค่ะสำหรับใครที่พลาดโอกาสในซีซั่น1นี้ไปนะรันบอกเลยว่าเราติดตามข่าวสารกันได้นะคะว่าเอ๊ะในอนาคตซีซั่น2เนี่ยจะมาตอนไหนหรือว่าทัวร์นาเมนต์นิวออนแชมเปี้ยนชิพ2024เนี่ยจะมีประกาศกฎการแข่งขันมาว่าจะเป็นการแข่งขันในตัดนิวออนหรือว่าจะเป็นกงวิญญาณอย่างนี้ก็ต้องมาติดตามไปพร้อมกันอย่าลืมด้วยนะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปซ้อมมือได้นะในเกมโฮมสวิตโฮมออนไลน์ที่อยู่บนหน้าสคานคาสตีนั่นเองครับโอ้โหตอนนี้แฟนๆของทางด้านของนาย God Over New Gen นะครับโถมช่องแชทกันมารัวๆเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่า FNO นี่เขาขนแฟนคลับกันมาด้วยหรือเปล่านะต้องบอกแหละช่องไทยก็ต้องโดนช่องแชทไทยถล่มไงแฟนคลับคนไทยเยอะธรรมดาอยู่แล้วนะครับใช่อ่ะโหพี่ลุงนี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมประเทศไทยเนี่ยปะทะกันเองนะก็อย่างที่บอกเลยว่า From Now On เป็นทีมจากประเทศจีนแล้วในขณะที่ทีม Night God Over New Gen นั้นเป็นทีมจากประเทศไทยกันนั่นเองโอ้มาเชียร์ทั้งสองทีมเลยใครเชียร์ From Now On นี่ก็สามารถเชียร์พวกเขาได้นะถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากมาอ่านคอมเมนต์เราอีกทีนึงเนี่ยลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะแล้วก็ถ้าฝากใครของทีม Night God Over ก็พิมพ์ภาษาไทยได้ปกติเลย
ใช่แล้วครับเนี่ยหรือจะใครพิมพ์จีนเป็นก็เอาเลยครับเอาที่สบายใจฮะเดี๋ยวเขาอ่านออกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวพี่ไอ้นี่นิดนึงละกันเป็นคําจากทาง FNO นะเพราะว่าเรารู้จักในคอสโอเวอร์เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่า FNO อ่ะเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะครับเขาก็พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็แปลประมาณได้ว่าถ้าพี่ไม่ได้แปลมั่วนะเขาบอกว่าสวัสดีเราคือทีมงาน FNO นะครับชื่อเต็มของทีมเราเนี่ยก็คือ From Now On โอเคเขาบอกมาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Home Sweet Home ออนไลน์พวกเราดีใจมากเลยนะครับที่ได้รับแรงได้รับกำลังใจจากทุกคนนะครับแล้วก็พวกเขาก็บอกว่าเขาอาจจะสู้ต่อไปและก็จะไม่ทำให้ผู้สนับสนุนของเขาทุกคนเนี่ยผิดหวังนะพวกเราทุกคนเนี่ยรักเกมนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเกมนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดหวังถึงอนาคตของตัวเกมด้วยนะครับว่ามันจะดียิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้ครับใช่ไหมครับโอ้เก็ตค่ะเก็ตในส่วนของนี้ก็บอกไปถูกนะถูกละถูกละซึ่งในส่วนตรงนี้ก็บอกเลยแล้วว่าเฮ้ยในระหว่างทางนักด้านนักกีฬาเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยกันด้วยนะรันไปแอบส่องมันนิดนึงมาเล่าให้ฟังก็ดูเหมือนว่าฝั่งของฟอร์มนาวออนเนี่ยเขาก็จะทักทายกับทีม NGO นะคะว่าเฮ้ยบอกว่าก็สู้ๆนะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับตัวเกมนะแล้วก็ทักทายกันนะคะแล้วก็มีเซลๆนิดนึงนะว่าเด็กแว่นคุณเด็กแว่นเนี่ยหล่อแล้วคนในทีมเนี่ยคุณออไทม์เขาก็เลยพิมพ์ว่าเขานั้นโฟกัสเด็กแว่นเลยเอาคนเดียวเลยไหนๆก็หล่อเพื่อน นั่นเอาซะแล้วเอาซะแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องของการแข่งขันเราจะเห็นหน้าบ้านแบบโอ้ดูดุดันดูจริงจังกันมากเลยนะแต่ว่าหลังบ้านครับผมก็เชื่อว่าเล่นเกมเดียวกันครับทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันก็เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องของความมีน้ำใจไมตรีต่อกันนะครับจบเกมแล้วก็จบกันครับแต่ตอนแข่งขันนี่ก็เอาเป็นเอาตายครับใช่อะเอาไว้บอกเลยนะว่าเฮ้ยก็มีน้ำใจนักกีฬากันทั้งสองทีมนะเรียกได้ว่านักกีฬาทุกคนที่เข้ามาทั้งฝั่งสองทีมรวมถึงในอนาคตที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตให้เราเห็นทั้งทีมหน้าใหม่และหน้าเก่าเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วที่เขาจะเข้ามาสู่สนามและมีน้ำใจให้แก่กันและกันในพื้นที่นี้ถึงแม้จะเป็นการแข่งขันกันก็ตามค่ะใช่ครับแล้วก็นอกจากตัวนักกีฬาแล้วนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับที่น่ารักของเรานะครับเรื่องของท็อกซิกนะครับที่เป็นช่องแชทนะครับก็ขอความกรุณาด้วยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเรามีทีมงานอยู่นะครับและทีมงานเราเนี่ยเป็นทีมงานที่ใจดีนะพี่สังเกตตั้งแต่แบบอดีตมาที่เรามีโทรการแข่งขันมาทีมงานเราอ่ะไล่แบนน้อยมากนะครับจะตักเตือนอยู่ตลอดเลยนะครับว่าแบบมาคุยกันสุภาพนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วเวลาแบนอย่างเงี้ยก็ใจดีแบนกันอ่ะ5นาทีค่อยมาคอมเมนต์ใหม่ให้ไปสำนึกผิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะไม่ตัดโอกาสนะสำหรับคนที่กระทำความผิดครั้งแรกนะครับในถ้าเป็นเอาวงเนี้ยพี่ก็พากย์อีสปอร์ตมาเยอะนะเกมอื่นอ่ะเขาแบนตลอดชีวิตเลยนะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะแบบแค่ตัวอักษรเดียวนะครับที่เป็นคำหยาบคายเนี่ยไม่ต้องเจอกันอีกเลยนะก็เนี่ยแหละครับถือว่าเกมเราก็เป็นคอมมูที่เหนียวแน่นนะครับให้โอกาสกันก็ทางที่ดีนะครับอย่าพิมพ์อะไรที่ไม่สุภาพออกมาจะดีกว่าได้เลยค่ะก็ใจเขาใจเรานะคะถ้าเราคิดว่าเราอ่านแล้วรู้สึกไม่โอเคคนอื่นก็เช่นกันด้วยค่ะในส่วนตรงนี้ก็บอกเลยว่ามาทำให้สังคมคอมมูนิตี้ของเกม Home Sweet Home ออนไลน์นี้น่าอยู่ในมือของเราด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้บอกเลยนะว่ารันค่อนข้างที่จะจับตาดูด่านขอมปากขมวดเหมือนกันเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยจะเลือกเน้นมาในไม่แมตช์แรกก็แมตช์ที่2เสมอเลยจากที่รันไปนั่งไล่ดูมาตั้งแต่8ทีมสุดท้ายพี่เฟรมซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเวลารันเล่นในตัวเกมเองนะรันไม่ชอบด่านนี้เท่าไหร่เพราะว่ารันบางทีรันลิงวิ่งไลน์แล้วเนี่ยเป็นสายโซโล่เนาะไปปุ๊บเนี่ยก็คือจะไม่ได้เจอไอเทมหรือว่าอาจจะโดนฝั่งของตรงข้ามเนี่ยขัดตายตอนนี้เรามาดูทางด้านของหน้าแบนพิกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาดูกันครับหุ้ยตอนนี้ฝั่งของทีม A นะจะเป็นฟอร์มนาวออนแบนเป็นทีมทวิชาติกันก่อนในฝั่งของทีม B จะเป็นไนก็อดโอเวอร์ติวเจนค่ะแบนเป็นมิวไปนะพี่เฟมอดนะพี่ตลอดทัวร์กันเลยทีเดียวฮะอย่างว่าแหละพี่เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็คงไม่มีใครชอบนะครับทางด้านของผู้คุมนะครับมันกดดันนะครับฝั่งตรงข้ามมีมิวเพื่อไม่เพิ่มเพรสเชอร์จนเกินไปอะครับก็ต้องแบนทิ้งซะในส่วนตรงนี้เลือกมาเลยสำหรับฟอร์มนาวออนเป็นดอนกับออฟค่ะในขณะที่ NTO เลือกเป็นออฟกับติมนะแล้วแบนเป็นฝั่งของยายคำผู้คุมไปแล้วเป็นเดอะริเกอร์จากฟอร์มนาวออนค่ะโอเคครับชัดเจนครับ
อันนี้ผมอันนี้พี่มองนะน้องรัน respect ban นะก็เป็นการแบนเพราะว่าเคารพแหละครับฝั่งตรงข้ามที่เล่นเก่งเหลือเกินนะใช่ค่ะบอกเลยว่าเมื่อวานเห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วค่ะนี่ก็มีนิรการมากับเวโรนาในส่วนของคนอาร์ตหยิบใครอะไรเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นคามิโกะแล้วก็กันนั่นเองค่ะครับโอเคครับซีวิงครับในส่วนของฟอร์มนาวอนแบนอะไรดีครับสำหรับผู้มาเยือนก่อนทำการพีคค่ะอย่างเช่นเจสซี่เรียบร้อยเจสซี่ครับตามสูตรครับก็ถือว่าเป็นเมตาแบนอยู่แล้วนะครับเมตาแบนเมตาพิกนะครับของทั้ง2ทีมตอนนี้ยังไม่ได้มีคอมแปลกๆออกมานะครับเป็นตัวที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วเป็นที่ได้ครับกับดอนครับค่ะในส่วนตรงนี้ก็มาเลือกในตัวของผู้มาเยือนลำดับสุดท้ายค่ะว่าจะเลือกเสริมในทีมเนี่ยเป็นใครกันบ้างนะตอนนี้ยังไม่เห็นอ๋องนะว่าจะหยิบมาหรือเปล่าอ่ะอ๋องมาเลยฟอร์มนาออนเลยครับฟอร์มนาออนครับตัดเคาน์เตอร์บัตรซีครับอ๋องในส่วนตรงนี้ก็ผู้คุมนะเฟดผู้แบนของผู้คุมค่ะว่าจะเป็นใครในด่านนี้สมิงดำนะดำครับก็ดูดีครับการเรื่องของความทีมเวิร์กนะครับจะได้ไม่ต้องคอกันละเอียดมากครับยิ่งพูดน้อยกับพูดสำคัญยิ่งดีครับค่ะมาเป็นเบลลำดับต่อไปตอนนี้ก็ถึงเวลาเลือกฮาร์ดล็อกเกอร์กับคามิโกะค่ะและลำดับสุดท้ายตรงนี้เหมือนจะยังไม่หยิบราตีกันมานะอาจจะไปเป็นโรโดชอยอื่นหรือเปล่าดูกันครับเวโรนาฮาร์ดล็อกเกอร์ครับรอบนี้ไม่ได้เห็นราตีในด่านปากขโมกนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นไม่ทีมใดทีมหนึ่งก็หยิบมานะวันนี้เป็นเวโรนาแล้วก็ฮาร์ดล็อกเกอร์ที่ทั้งสองทีมเนี่ยหยิบมาแล้วอยู่ในทีมตัวสำหรับผู้คุมนะคะจุดที่น่าสนใจตรงนี้ครับน้องร่านนะก็เรื่องของไม่มีริกเกอร์นะครับก็แม้ว่าด่านนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะริกเกอร์อาจจะไม่ได้มีจุดที่พุ่งได้แบบสวยงามหรือว่าข้ามแอนิเมชันอะไรที่แบบดูสำคัญมากนักนะครับแต่ว่านี่เห็นได้ชัดเลยครับว่า FNO เขาทำงานบ้านมาแล้วก็มองว่าเคารพดีกว่าแล้วตัดสินใจก็เป็น respect band ไปนะครับแต่ว่าต้องมาดูฝีไม้ลายมือในการเล่นเวโรนาด้วยนะครับที่เชื่อว่าน่าจะเป็นหมายหนึ่งนะค่ะก็มาดูกันนะเพราะว่าเมื่อ5เวโรนาพกทางด้านของคำสาเหรียญปากผีที่จะเป็นคำสาประจำตัวของจันมาแล้วเนี่ยก็เขาจะเวลาใช้ดาบสีชาติเนี่ยแล้วกดก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถฟาดดาบโดนอย่างแม่นยำได้มากขึ้นแม้ว่าจะไม่ต้องเห็นตัวก็ตามค่ะในส่วนตรงนี้ก็มาดูกันหลายๆคนนี่ก็จะเห็นคอมโบที่ชัดเลยแต่ตรงนี้เขาประชันแฟชั่นกันเหรอตอนแรกเห็นใช้สกินธรรมดานะแต่พอเห็นคุณเด็กแว่นเขาเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนตามด้วยคนเลยก็แต่พี่ว่าหมายหนึ่งจากทางด้านของไหนก่อนโอเวอร์น่าจะเป็นออเวย์นะหรือว่าจะเอาจันหรือว่าจะเล่นเป็นจันเป็นหมายแรกนะครับน่าจะใช่นะครับเวโรนานี่น่าจะหมายสองนะครับหลังจากที่ออเวย์แบบช่วงเวลารอเกิดอะนะครับเด็กแว่นน่าจะขึ้นต่อนะครับดูจากไลน์อัพตรงนี้ส่วนทางด้านฝั่งซ้ายดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจิลปะที่เป็นเมนของผู้คุมนะครับน่าจะเป็นเวโรนาหมายแรกนะครับอันนี้ก็ลองวิเคราะห์ก่อนเริ่มนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกทีค่ะมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าในส่วนของความนาออนเนี่ยเขาก็จะให้จิวเนี่ยขึ้นก่อนบางแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในแมตช์ที่2เนี่ยเขาจะให้โยชิเนี่ยขึ้นก่อนอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือซ้อมแผนมาแบบอื่นกันด้วยไหมครับดอกแรกนี้สำคัญครับแมตช์ที่1ได้ขึ้นนํา 1-0 ก่อนมันเพชเชอร์ฝั่งตรงข้ามครับทีมที่ตามมันพลาดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงพี่ว่าช่วง6นาทีแรกสำคัญนะครับถ้า6นาทีแรกโมเมนตัมเกมได้ก่อนสัก 2-0 อะไรเงี้ย 3-1 เงี้ยครับนำสัก2แต้มอ่ะมันทำให้ช่วงปลายเกมเล่นสบายขึ้นครับค่ะตรงนี้พี่เฟย์มาเหมือนทางฝั่งของตองซ่าน่ารักเขายังแต่งคอสเฟย์เป็นสไตล์เดิมนะพี่ตู่อีกแล้วนะครับพี่ไม่รั่วแล้ววันนี้พี่รับมือได้แล้วเมื่อวานพี่รั่วเลยเจอเข้าไปใจเกเรนะใจเกเรเดี๋ยวว่าเห็นแล้วว่ามีกล้ามบึกนอกจากที่เราจะเห็นสกินอย่างนี้ของเตียวติมนะคะยังมีตัวละครอย่างนิพาด้วยนะที่มีสกินบึกๆอย่างนี้รวมถึงยูริด้วยค่ะแล้วก็เจนก็มีดังนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าเกมไปเปิดร้านผีบอกก่อนรีเซ็ตเที่ยงคืนกันด้วยนะคะครับอีกหนึ่งตัวละครนะที่จะเป็นแบบกล้ามก็เห็นมีนะคนผูกไม่โดนนะอีกหนึ่งคนค่ะกล้ามแน่นเหมือนกันนะ
แน่นๆเลยนะซึ่งตรงนี้บอกเลยนะคู่ชิงชนะเลิศของเราค่ะในแมตช์ที่1นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้ากันแล้วในป่าขโมกตรงนี้ก็บอกเลยว่าใครยังไม่ได้แชร์ร่วมกิจกรรมรีบเลยนะเพราะว่ามีเวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะเอาหน่อยครับมาครับคู่สุดท้ายแล้วครับแข่งขันกันมานะฮะตลอดหลายวีคที่ผ่านมาเรากำลังจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะมงลงมงลงไงอยากได้มงกุฎนะทองทองเครื่องประดับใส่ทีเท่ทีเห็นตั้งแต่หน้าปากซอยมาเลยตรงนี้นะจะได้เห็นจับกล้องมาที่ฟอร์มนาวออนกุ้ยลี่นะเมื่อวานนี้เป็นสนามอารมณ์นะเห็นนักตุ๊กดังตุ๊กหลายรอบเอาหน่อยครับตอนนี้ครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูการเซตอัพกันก่อนเลยนะครับว่าเซตอัพเป็นยังไงนี่ครับประเพณีชิงเป็ดนะที่พี่บอกน้องรันกับคุณผู้ชมไปนะฮะเสาต้นที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับจะแหงนขึ้นไปนะครับลองแหงดูได้นะมันสูงนะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นพิธีครับพิธีกรรมชิงเป็ดครับค่ะในส่วนของนี้ก็มาตรงนี้เลยเรียบร้อยฮะสวดกันตรงนี้ยังไม่มีคนมาขัดจังหวะนะโอ้สวดได้คล่องตัวเลยสำหรับ NGO อ่ะมาแล้วมาแรกค่ะเฮ้ยไม่มีคนมาขัดเลยเหรอแล้วนี่ครับมาแล้วครับพุงเหลาไปแล้วฝั่งตรงข้ามมาแล้วนี่ขึ้นมาเหมือนกันครับเอ้าผิดคาดรันเยอะเป็นกุยลี่ฮะมายังไงแต่ตอนนี้มาบึกบึกกัน2คนเลยนีละกันนะจากกุยลี่แล้วก็เป็นจันจาก Always ที่เป็นไมล์แรกมาเลยค่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็มาดูกันเขาเจอไมล์แรกครับไล่ตามจิวกันมาก่อนเลยอะเปิดโทสะขึ้นมาเมาเม้นตามไปเลยอะบอกเลยว่าต้องหลบไม่ไหวโอ้โหบีบมาเลยบีบมะนาวหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าโดดลงไปตามแล้วอะแล้วดูตรงนี้มีคนมารอขัดตรงทางออกแล้วไปตามไปก่อนหนึ่งทีแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแอนิเมชันหน้าของประตูหรือวิ่งไล่ตามต่อมายาวจังหวะนี้มีเพื่อนมารอพยายามที่จะสตาร์ทให้แต่ว่าตีไปยังไม่โดนก็แผลแรงค่อนข้างที่จะดีทีเดียววิ่งขึ้นไปด้านบนแล้วโดดลงมาด้านล่างมีคนมารอสตาร์ทหมายด้านล่างแล้วต่อยให้หนึ่งทีขัดจังหวะนี้แล้วการใช้แอนิเมชันมามีการได้แผลแรกไปแล้วครับเป็นการคอทีมเอาท์ของทางด้านของแดนกอนโอเวอร์ครับก็ถือว่าดีครับแล้วใช้โล่ล้างทันสิงไปครับโอ้ยแล้วตรงนี้บอกเลยนะว่าเกลือกเกลือกตองซ่าน่ารักเองก็โดนไล่ตามมาเหมือนกันแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเจอกันที่หน้าปากของเราตุ๊บไปหนึ่งทีอะขัดจังหวะจันของ Always อะกุยลีบอกว่าเฮ้ยเห็นโดดลงไปนะเรามีหมวดไล่ล่านะฮะเอาพุ่งมาเอ้าหนึ่งทีโดนเขาขัดจังหวะโดยไม่ตกอาคมค่ะโอ้โหจือจ้าจังหวะเมื่อกี้เล่นดีนะครับกับฮิตบ็อกซ์ตรงนั้นครับตอนนี้เกมดูสูสีมากคุณผู้ชมบอกเลยฮะและในการจูบริเวณด้านหน้ามีเพื่อนมารอซ้อนแล้วแล้วตีขัดมาจังหวะนี้เฮ้ยได้ไหมแผลนี่ครับเรียบร้อย SQ แรกเลยมาเฉยเลยครับ FNO เอาก่อนเลยครับฟอร์มนาวออนขึ้นนำไปแล้วครับ1-0ครับสำหรับทางด้านของไนกอนโอเวอร์ตอนนี้ต้องพยายามที่จะตามแล้วดูครับทางด้านของจิวตอนนี้เหลือเลือดอยู่ปริ่มหนึ่งแล้วพยายามจะไล่ตามต่อมีกาแฟแผ่นยันมาแล้วกดโล่มาแต่เดินไปต่อไม่ได้พยายามจะวันนี้บอลติดสตาร์ทไปก่อนหนึ่งทีวิ่งไล่ฉีกยาวมาเลยจังหวะนั้นมีการคุปอัพกันเกิดขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคงไล่ตามกันไปก็ตอบตะกี้บอกว่าลีโอเนี่ยมาขัดให้เพื่อนยังสวยงามเลยนะแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาได้คิวขึ้นนำไปแล้วก็เอาชัวร์ให้ฝั่งของคิวนั้นฮิวจนเสร็จเลยอะตอนนี้หน้าเขาขาวหวยๆกันมาหมดทุกคนแล้วตอนนี้บอกเลยว่ามีเพื่อนมาช่วยขัดอย่างเด็กแม่นนะมาและมาขัดอะไรคือตรงนี้ต่อยไปสักที2ทีแล้วเปิดหมวดไล่ล่าเลยค่ะสำหรับตัวนี้ละกันทางด้านของออเวกุลีตอนนี้เนี่ยเลือดเหลือปริ่มกันทั้งคู่นะครับทางด้านของออเวดูดีกว่านิดนึงครับเรามาไล่จังหวะนี้โอ้โหไล่คนหลังไปเฮ้ยแล้วทางด้านของฟอร์มนาวออนตอนนี้เหมือนจะเกมได้เปรียบนะครับวิ่งเข้ามาในตู้แบบนี้โอ้โหยิ่งได้เปรียบไปอีกเอาแล้วตีไปก่อน1แผลโอ้โหตะกี้สัมผัสหมาป่าขึ้นนะพาร์ท4ของตัวนี้ละกันนะกุยลี่ใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วนะตรงนี้กรงเล็บอสูรกายกันไปอีก1ทียังคงไล่ตามกันมาแล้วตู้ตรงนี้บอกเลยว่าจับจองกันไปสำหรับเด็กแว่นค่ะกระป๋อมาโดนอีกป๊าบนึงอ่ะเจ็บกันไปโดนปิดประตูตีหมาฮะแต่ไม่ใช่ตีแมวเฮ้ยแต่เมื่อกี้เด็กแว่นเขาไม่โดนนะขออภัยด้วยนะครับยังจุกหลบไปได้นะแต่เป็นจังหวะบล็อกที่ไม่ถึงนะครับตอนนี้ลีโอเหลือครึ่งหลอดครับพอๆกับเด็กแว่นเลยสูสีทีเดียวครับแล้วมาด้านนี้มีการดักการยึกยักด้านหลังมีตู้แล้วมีปาสตันมาจังหวะนี้ต้องพังก่อนแล้วตีไม่ได้ฮะโอ้โหได้นะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้กดแคนเซิลแอนิเมชั่นไปฮะใช่อ่ะเราตรงนี้บอกเลยนะว่ามากันต่อค่ะมาขัดกันก่อนแต่ตรงนี้บอกเลยว่าออสเวย์เนี่ยเวลาเหลือน้อยก็ต้องมาคอยขัดเวโรน่าของจิวนะจิวบอกเลยว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งนะตรงนี้บอกเลยว่าเลี้ยวกันไปก่อนค่ะแล้วทามมิ่งตอนนี้เนี่ย FNO ดีกว่านะครับถึงจะคะแนนสกอร์ตอนนี้มาเป็น1-1ก็จริงครับเพราะว่าเนี่ยครับเขาต้องขึ้นล่างครับต
ตอนนี้มาแล้วค้างคาวฝูงค้างคาวผมมาด้านหน้าใช้บริวารมาเราเจอด้านหน้าแทงไปจังหวะนี้ได้แผลแล้วได้แผลแล้วต้องพยายามที่จะวิ่งฉีกมาตรงนี้มีคนมาตีขัดไปก่อนเนี่ยทางด้านของจันออเวยังคงอยู่นะครับแล้วเรียบร้อยครับคืนล่างกลับไปลงตำแหน่งเลยครับเมื่อกี้นี่ดวงวิญญาณได้หมดไปแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามาเตือนกันโอ้ยเข้าสารเสกโอ้ยบอกเลยนะว่าเครื่องรางของตัวที่นาที่พกมานี่ขัดกำลังไป2ทีวางบริวารหรือไปที่อื่นไม่ได้เลยค่ะของซาน่ารักตอนนี้อยู่ไหนครับเป็นเป้าหมายแล้วเขาชาร์จแหมชาร์จมาครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหกรุ๊ปอัพกันโหดเหลือเกินนี่ฮะคนบาดเจ็บอยู่ตรงนี้เอาแล้วดูครับเหมือนจะเห็นแฟนตัวแล้วแล้วมาทันตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะเขาเปิดโล่อยู่มาถึงตรงนี้มีเพื่อนรอมากรุ๊ปอัพไม้โอ้โหเป้าหมายชัดเจนมากเลยแล้วนี่อะไรฮาร์ดร็อกเกอร์มาถึงครับมีการแปะแผ่นยันมาแล้วมีสตาร์ทไปก่อน1ทีแล้วแปะแผ่นยันไม่ได้เปิดโล่มาป้องกันตัวเองไม่ให้โดนสตาร์ทอะไรครับโอ้ยยังพอเล่นได้อยู่โอ้ยเป็นออทามนั่นเองนะที่อัญเชิญผู้คุมมาสวมวิญญาณมาเลยตอนนี้บอกเลยว่าพยายามที่จะป้องกันกันไปก่อนนะเรียกว่ายังคงเซฟกันอยู่นะมาให้ฝั่งของฟอร์มนาออเนี่ยขึ้นนำกันไปค่ะแล้วพยายามที่จะชงให้เด็กมันเนี่ยเขาลดเวลานี่ไงให้จิวเนี่ยก็หน้าแดงๆใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วค่ะโอ้แล้วดูตองซาลารักตอนนี้ไปได้เข็มฉีดยามาแบบนี้นะฮะแกหยิบมาเป็นทางด้านฮาร์ดร็อกเกอร์แบบนี้นะครับมาป้ายความเป็นทีมเวิร์คครับแล้วเรียบร้อยฮะไปแล้วครับละเอียบร้อยครับแต่ตอนนี้บอกว่าถึงเวลาจังหวะเลยครับที่เขาเนี่ยจะไปตามไล่ล่าให้แต้มนำขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ตองซ่าน่ารักฮิวขึ้นมาแล้วค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้ออกเลยว่าเสียงกรีดร้องกันไปหนึ่งทีด้วยการฟันกันเกิดขึ้นมาเลยนะคะตามระบายไปโอ้จะสวยฮะแต่การสวนให้เขาฟันคืนครับฟาดมาฟาดกลับไม่โกงครับเมื่อกี้หันไปทางขวาเจอที่ตัดสินใจเลี้ยวกลับทันทีเลยครับตามไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวมีคนรอขัดครับมาหาเป้าหมายดีกว่าอุ้ยๆๆแล้วตอนนี้ครับมีคนงานเข้าครับหน้าแดงทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเหลืออีก2ฮิตหรือเปล่าตรงนี้บอกเลยนะว่าโยชื่อนี่แดงมาแต่ไกลเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้บอกเลยว่ามีเด็กแว่นคอยมารับมือแทงกันไปกันซะก่อนค่ะแล้วยังไงอะตรงนี้บอกเลยออฟกับออฟคือด้วยการมองเลยเป็นออฟเวิร์ดออฟเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตีกันไปกันมาแล้วมีโยชื่อที่หน้าแดงหรือเพียงแค่ฮิตเดียวเท่านั้นค่ะเอาเลยครับในขณะเดียวกันที่เด็กแว่นตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเขาโดนไล่ตามต่อมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วต่อยสตาร์มาได้สวยงามแต่ว่าแผลนี่น่าจะโดนหนึ่งแผลครับเรายอมโดนไปฮะแล้วเหลือนิดหนึ่งทีแล้วด้านล่างนี้มีการเอ็กซิคิวต์เกิดขึ้นครับสกอร์ขึ้นนำมาก็จริงแต่ว่าดูครับเด็กแว่นเหลือที่สุดท้ายแล้วเขายังเหลือโอ้โหวิ่งมาครับเพื่อนตามมาเต็มไปหมดเลยตรงนี้บอกเลยว่าเด็กแว่นก็หน้าแดงๆจะไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้บอกเลยว่ามีเข็มดังเจิกเอาเรียบร้อยยิวเลยนะแต่การเดียวเครื่องรางของกูสปิงมาค่ะมาแล้วหมดไล่ลาวิ่งสกามันผิดออกอีกสักตัวหนึ่งนะต้องต่อยกันหน่อยค่ะสำหรับฮาร์ดร็อกเกอร์ที่มาคอยมาเปลี่ยนเป็นหมวดป้องกันเพื่อได้หนีฉีกไปได้โอ้สวยงามครับนี่ชื่นชมเลยครับออทามครับให้ทามมิ่งเพื่อนนะเคลียร์สเปซไปแบบดีวิ่งหลุดไปแล้วครับแล้วต้องคืนร่างนะครับอีกนิดนึงโอ้โหพยายามที่จะตีขาดก่อนนะฮะดูครับตามปวดไม่เลิกเลยแล้วก็ฉีกไปจนได้ครับขึ้นนำมาดีเลยครับไนก์ก็โอเวอร์นิวเจน2ต่อ1ครับแล้วเอ้าเฮ้ยออทามตอนนี้ออกใจเลือดออทามอะไม่ใช่เลือดทางด้านของผู้มาเยือนนะครับเป็นเลือดผู้คุมอะแล้วตอนนี้ตะกี้บอกเลยว่ากุยลี่ตีตอนที่ออทามเปิดโล่งงบันอยู่นะคะทำให้เนี่ยโดนลดเวลาเร็วขึ้นไปอีกค่ะแล้วจังหวะนี้เนี่ยมันไล่เลยนะสำหรับจิวจิวอ่ะโดนแล้วนะถูกพาห่อศพค่ะทำให้โดนใบกันไปหน่อๆกันเลยเสียวแล้วปล่อยไปอีกเสียงกรีดร้องใบแล้วใบอีกไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังฮะเขาจะมาชูเรานี่แหละชูให้กลับไปบ้านเนี่ยแล้วหนีค่ะอ้าวแล้วหมดเวลาครับหมดเวลาก่อนครับโอ้โหพุทธคุณล้วนๆครับแล้วนี่ครับเปิดกล่องเร็วเลยครับได้แผ่นยันมาเอาครับวิ่งตามต่อกันไปเลยมาดูกันด้านนี้กันครับสถานการณ์นี่ก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะฮะทางด้านของ FNO ครับเกมดูเสียเปรียบครับมีคนเจ็บอยู่ด้วยอย่างจิวนะฮะในขณะที่ฝั่งของ Night God Over New Gen ตอนนี้กรุ๊ปอัพกันแข็งแกร่งครับไม่มีใครบาดเจ็บคนเลยเหลือชื่อจริงใช่ค่ะตอนนี้มีอัญเชิญนะดูมีผู้คุมมาจากเด็กแว่นค่ะเบโรน่าค่ะแล้วส่งของโยชิค่ะคามิโกะนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้โอ้ยเจอคนด้านหน้ายังไงฮะลีโอปาใส่ไป1ทีหรือเปล่าหรือนี่กุยลี่เพราะใส่สกินสีขาวเหมือนกันซะด้วยเลือกมาเองก็ต้องเอาให้ได้นะครับทางด้าน FNO ครับตอนนี้เนี่ยลำบากอยู่โอ้โหแล้วดูก็สแต็กของฮะบริเวณใต้หุดบ้านนี่คือรู้เลยฮะแล้วล่อซ้ายล่อขวาแบบนี้โอ้โหดึงเวลาครับสวยงามแล้วโดดลงไปด้านล่างแล้วเหลือทีสุดท้ายแบบนี้แล้วเอาเข้าบริวารมาจังหวะเมื่อกี้ได้ไหมรออะไรอ่ะนี่ไงย่อยุคชิ้นจ้วงแทงไปแล้วครับ3ต่อ1
เราเปิดดาบสีชาติมาอย่างเงี้ยเราเดินเจอกันแต่ยังไม่มีการตีกันเกิดขึ้นเราชาร์จดาบสีชาติกันมาแล้วปุ๊บไปแล้วหนึ่งทีจับมาดูที่โยชื่อกันบ้างโยชื่อตรงนี้บอกเลยว่าเดินตามมาแล้วตองซ่าน่ารักไปไหนไหนดูความน่ารักซิน่ารักจริงหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูป๊อกสวยมากครับแสบจัดในออทามแหมเข้มทางด้านของทางผู้คุมแล้วก็ผู้มาเยือนนะเหลือน้อยเข้าไปเต็มทีแล้วนะครับทางด้านของโยชิต้องทำอะไรซักอย่างหนึ่งนะแล้วดูมีคนได้แขกอีกแล้วตองซ่าเลือดท่าอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าออเวไปเถียดแทนด้วยแบบนี้ออเวต้องระวังตัวหน่อยฮะแล้วได้เขียนมีการหนึ่งอยู่ในมือของออเวแต่ตอนนี้บอกว่าจับภาพมาที่เด็กแว่นเวโรน่ากันอีกครั้งรอบหนึ่งอะแล้วเป็นฝั่งของลีโอนะบาดเจ็บหน้าแดงๆกับควิลลี่ค่ะเดินตามลีโอกันมาก่อนลีโอบอกเดินหนีกันไปอะอย่างน้อยยังมีการลูกประคำสามารถตันเขาได้แต่เขามีโรคคงกระพันอยู่หน้าตู้อย่างนี้พังลายกันมาแล้วลูกประคำไปหนึ่งทีแล้วดูโอ้โหกดดันนะยืนชาร์จกดดันล่อมาจังหวะนี้เอาละครับเห็นแล้วตาไปจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้แล้วซ้ายจังหวะนี้โยกไปเรียบร้อยโอ้โหล่วงลงไปกองครับ4-1ฮะแล้วดูบาดเจ็บกันหมดเลยฮะทางฝั่งของ FNO โอ้โหกุยลี่ตอนนี้คอแล้วเพื่อนไหวปะเนี่ยไหวหรือเปล่าครับเหมือนการรอนะอัญเชิญวิญญาณผู้คุมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถืออยู่ในมือเลยแล้วรอขึ้นไม้ต่อไปค่ะในนั้นจังหวะนี้โดนส่งกลับบ้านเก่าโดยออทามปาน้ำมนต์ใส่แล้วนี่ไงอัญเชิญดวงวิญญาณผู้คุมกันมานะมาดูกันว่าจะสามารถไล่ทางอีก3 แต้มได้หรือเปล่าตอนนี้ขึ้นทางไปแล้ว4-1ค่ะแล้วเกมตอนนี้เข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วครับจังหวะนี้ถ้าตามได้ต้องตามนะครับมีใครมีค่ากรรมต้องหาแล้วนะแล้วดูครับวิ่งมาสะพานตรงนี้ครับบูฟเซนครับตามกลิ่นมาเจอฝูงค้างคาวนะครับบริวารทิ้งไว้ของเวโรนาแล้วตรงนี้มีประเด็นกันเกิดขึ้นแล้วหันหลังกลับไปตีเมื่อกี้โอ้โหตะกี้คงเลยอับสูงก็ไกลไปตอนที่ตัดขาไปที่ดาบสิงชาติฟาดกันไปเดี๋ยวพี่โอ้หน้าแดงแดงอีกแล้วลีโอบอกเจอกันบ่อยเหลือเกินคุณเวโรนาเราชาร์จดาบสิงชาติกันไปทีเดียวฟาดลงไปเดี๋ยวพี่โดนหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยอะอย่างแม่นนะช็อตนี้บอกเลยอะเบกโกเวอร์โอ้โหสร้างปาฏิหาริย์เลยครับเด็กแว่นคมจัดคมจีเลยนะเล่นเป็นเกม FPF ชาร์จยิงชาร์จยิงนะแล้วลงมาข้างหน้าตรงนี้ชุลมุนกันหน้าดูครับดูรอยเท้าที่เกิดขึ้นแล้วดูสแต็กของตรงนี้คุณผู้ชมก็เต็มไปหมดเลยตัดสินใจไปกระโดดลงมาหรือเปล่าแล้วโดนตีขาดไปก่อนสตันจากทางด้านหลังวิ่งไล่ตามมาของคนหน้าคือไปก่อนหนึ่งทีแล้วตีสตันมาจังหวะนี้มองไม่ค่อยเห็นครับหน้าเป็นฟ้าแล้วพยายามพุ่งไปข้างหน้าจังหวะนี้ยังตีไม่ได้โดนเตียนไปหนึ่งหนอนแล้วตอนนี้บอกจากคุยรีที่เพิ่งอัญเชิญวิญญาณผู้คุมมาสวมร่างอะตอนนี้หน้าแดงกันไปแล้วแล้วตอนนี้บอกแล้วว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับสำหรับเตียนกับออฟค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้านหลังเนี่ยค่ะมีคุยรีเดินตามกันไปอยู่โดนปาก็สั่นเตะโอ้ยลูกประคำสวยๆตรงนั้นไม่เอาได้ไหมด้านหลังก็ยังมีเวโรน่าที่เปิดเหรียญปากผีมาชาร์จดาบยังไงอยู่ด้านหน้าดักไว้หน้าปากซอยแล้วมีการตีกันอยู่หน้าแดงกันใหญ่เลยเฮ้ยเอาละครับประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้ครับได้เข็มมาแล้วครับต้องรีบฮิวแล้วครับออเวฮิวกลับขึ้นมาแต่ว่าทางด้านของเด็กแว่นเออครับตองซ่าน่ารักตองซ่าน่ารักยังคงแดงอยู่และยังไม่มีของด้วยเพื่อนคุณต้องคอกันนะครับทางฝั่งของ FNO เหมือนไม่ได้แจ้งตำแหน่งครับมีคนหน้าแดงเยอะมากเลยครับในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยสกอร์เนี่ยฉีกขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแล้วเหลือเวลาน้อยเต็มทีครับคืนล่างกลับไปแบบนี้มีเวลาให้ทางด้านของในกอนโอเวอร์นิวเจนได้เซตอัพกันครับคืนดวงวิญญาณมาตอนนี้โอ้โหได้ขึ้นด้วยฮะแล้วเป็นทางด้านของเวโรน่ามาไล่ล่าต่อกันเลยอีวันเชิญมาเลยนะแล้วส่วนของตรงนี้บอกตองซ่าน่ารักที่เลือดแดงๆคนนี้ก็ต้องแปลงออกจำแรงกายนะอันเชิญอีกทีนึงค่ะเป็นคามิโกะนั่นเองนะโอ้โหมีเวลาได้เซตอัพตลอดเลยครับทางด้านของไนกอลเวอร์นิวเจนนี่ทามมิ่งดีมากๆฮะแล้วดูครับปิดงานลีโอได้เลยนะครับตอนนี้ครับตามหากันครับว่าเจ้าตัวอยู่ไหนแล้วมีแผนการอยู่แผนนึงแบบนี้นี่คือรอดยากครับในส่วนตรงนี้ก็มาดูหน่อยนะว่ายังไงว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นนะที่เหลืออีก4 แต้มที่ต้องฝั่งของ FNO หรือว่าฟอร์มนาออนจะต้องตามให้ได้ค่ะแล้วตอนนี้บอกแล้วมีลีโอค่ะคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้ไม่สามารถสตันได้แต่ต้องจ้วงไป1ทีอะ always ค่ะเหลืออีก3 พิตเท่านั้นค่ะครับลีโอตอนนี้เลือดจับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตรงนั้นมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นโอ้โหมีคนฉีดเจมฉีดยาอะไรครับหน้าไล่ตามกันต่อเข้าไปในถ้ำแบบนี้ครับมาดูทางมุมด้านนี้กันบ้างแล้วเปิดบอดี้บล็อกล่อเลยครับโอ้โหไม่ต้องเดินไม่ต้องเล่นครับไม่ให้ไปฮะยังบอกเลยว่าเขามาบทบางนะเพราะว่าแต้มนำอยู่นั่นเองสำหรับตองซ่าน่ารักเลยมาคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้ววางคาบิโรโกรันปูเอาไว้หรือว่ากับดักเส้นผมค่ะในส่วนตรงนี้บอกเลยว่าโอ้เข้าสารเสกตรงพื้นเลี้ยวหลบก่อนแล้วกันโอ้ยังโดนที่สุดท้ายค่ะ
แล้วเก็บเลือดไม่ได้นะครับมันอยู่กลางข้าวสารเลยแล้วเวลาเราจะหมดไปครับ50วินาทีท้ายดนตรีเร่งร้าวมาแบบนี้สกอร์นำห่างจีเลยแล้วตอนนี้ครับทางด้านฝั่งในกอลเวอร์แทบจะไม่มีคนบาดเจ็บเลยนะครับเต็มที่ครับแล้วเวลาจะพอหรือเปล่าเขารอตีขัดอย่างเดียวแล้วครับแล้วพยายามบอดี้บล็อกให้เพื่อนในแต่ละจุดแบบนี้เล่นลำบากมากและตามไม่ได้เอาละครับ30วินาทีสุดท้ายคุณผู้ชมครับไม่ได้ไปไม่ได้ว่าตะกี้เขาวางกับดักเส้นผมเอาไว้อย่างคามิโร่ตันปูครับโทรตันปูตะกี้นี้ไปไม่ได้นี่มาอีกแล้วต้องกลับมาดูเลยว่าเข้าบริการตรงนี้เป็นยังไงบ้างเปิดเหรียญปากผีกันมาแต่ว่ามีการซันมาจากเพื่อนไม่โดนนะอย่างน้อยๆ นี่ต้องเอามาอีกนิดนึงสักหน่อยแล้วตอนนี้คนที่มีค่าคามาหรือค่ากรรมเนี่ยก็คือเลือดเต็มหนอนๆต้องตีอีก3ฮิตค่ะโอ้โหไม่เลวร้ายเลยนะผมบอกเลยนะเล่นดีมากๆนะครับโอ้โหเวโรน่าตัวนี้ครับแสบจัดเลยครับ FNO แต่ดูครับทีมเวิร์คของไนท์คาวเวอร์ดีกว่าครับแล้วเวลาหมดลงไปครับไนท์คาวเวอร์ตอนนี้ขึ้นนำมาแล้วครับเป็น1ต่อ0ขาข้างหนึ่งตอนนี้ครับกำลังจะได้รับมงแล้วครับน้องรันโอ้โหก้าวแรกมาแล้วนะสำหรับทีม NGO New Gen นั่นเองเหรอในส่วนของตรงนี้ต้องมาหาบอกเลยว่าขึ้นนำมากันแล้วอย่างนี้สำหรับ From Now On เนี่ยต้องมาดูกันว่าเขาจะมีแผนอะไรในด่านต่อไปที่พวกเขาเลือกกันด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเปิดมาแบบนี้เปิดมาแบบนี้เอาครับโอ้แฟนๆนี่ใจชื้นเลยฮะแฟนๆของนั่งได้นายกอดโอเวอร์นะครับค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยนะว่าเฮ้ยเปิดจังหวะแรกมาสำหรับฟอร์มนาออนเขาตีใครแตกมาได้ยังสวยงามสำหรับเฟิร์สบัชเลยนะแต่ว่าในจังหวะหลังเนี่ยคือหลังจากที่มีการเสียคิวแรกไปแล้วนะในฝั่งของ NGO หรือว่า Night Ghost Over New Gen เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดึงกลับมาได้ได้มีการที่คอเหนียวแน่นมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเรื่องของไอเทมอุปกรณ์เนี่ยยังมีไม่ครบไม้ครบมือพอหลังๆเนี่ยเขาสรรเสกน้ำมนต์รูปคำมาเพียบพี่บอกเลยนะพี่เห็นตอนนี้นะเอทีเอฟเอสโอเล่นนะเหมือนลำไทยตามกีเป้เลยคือเหลืออีกนิดเหลืออีกนิดเหลืออีกนิดมันไม่ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของไนท์กอดโอเวอร์เขาได้ยาตลอดนะครับมีจังหวะในการฮิลสวยๆตลอดแล้วต้องชมด้วยนะครับทางด้านของออเวเนี่ยบล็อกสวยๆหลายครั้งครับเมื่อกี้เด็กแว่นก็เอาจัดเหมือนกันนะทุกคนเลยครับเลือกขึ้นจังหวะสวยนะครับพอเลือดตัวเองเหลือน้อยก็เชิญมียาตัวควบคุมมาเติมเลือดบ้างอะไรบ้างนะครับถือว่าcreate space ก็ดี create timing ก็ดีอะไรก็ดีไปหมดครับตอนนี้ฮะอืมใช่ค่ะเมื่อกี้ต้องบอกเลยนะว่าสำหรับตัวธิดาที่เขาพกเอาตัวเครื่องรางของเขามาอย่างหัวนโมนะแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยมักจะหยิบมาเราจะเห็นได้เลยว่าในการที่เขาไม่ได้ให้ใส่เครื่องรางหรือว่าพวกคำสาปซ้ำเนี่ยทำให้มีเทคนิคอื่นๆเนี่ยมาเพิ่มแก่ในทีมด้วยอย่างเช่นบางคนพกทางด้านของเครื่องรางขนหางช้างของเจสซี่มาตะกี้นี้ก็อย่างเช่นหัวนโมของตัวธิดาเนี่ยจะโปรยข้าวสารเสกไว้ที่พื้นใช่ไหมคะแล้วทำให้เป็นการใบ้แล้วก็ทำดาเมจให้แก่ผู้คุมด้วยแต่เห็นได้ชัดเลยว่าผู้คุมเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้แล้วต้องเดินจังหวะหาหลบด้วยนะนั่นแหละครับก็ถือว่าต้องตั้งสติกันใหม่นะ FNO เอาตรงเลยฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเกมตัวเองก็ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่เห็นความแตกต่างเลยก็คือโอ้โหทั้งสองทีมอะแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นเลยนะครับน้องรันแต่จุดที่มันต่างกันคือทามมิ่งคือเขาก็เล่นดีกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทามมิ่งมันในกอลเวอร์เขาทำได้ดีกว่าทุกอย่างครับจังหวะฉีดจังหวะอะไรคือคำนวณมาเป๊ะหมดนะครับแปะตรงนี้เติมตรงนี้ตั้มตรงนี้ค่ะคือมันจะมีเรื่องฮาร์มิ่งต่างๆอะไรกันด้วยแล้วแมตช์ต่อไปจะเป็นป่ากงกลางที่ฝั่งของฟอร์มนาวออนเลือกมาอย่าลืมนะย้ำกันอีกรอบสำหรับกิจกรรมแชร์ไลน์รอบชิงชนะเลิศพร้อมใส่แฮชแท็ก SSHO Asia Tour SS1 หรือว่าซีซั่น1นั่นเองนะคะตรงนี้ต้องอย่าลืมนะว่าแชร์บน Facebook ของทุกท่านตั้งเป็นสาธารณะพร้อมกับให้ข้อความส่งกำลังใจกับทีมที่ท่านชื่นชอบนะว่าเราชอบทีมนี้เชียร์ให้เขาเนี่ยไปรอบสู่ชิงที่1ถ้าเกิดว่าความของท่านใดนะถูกใจทีมผู้ชนะนะคะเอาไปเลยมอลโมบ20มอนั่นเองค่ะครับผมครับเอาเลยครับมารอลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่หมวดพิกแบนกันแล้วครับสนุกกันต่อเลยแล้วเดี๋ยวจะได้รู้แล้วครับว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือว่าจะไปต่อกันในแมปที่3ครับเอาเลยครับช่วยให้กำลังใจกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับตอนนี้
ใช่แล้วค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้บอกเลยนะว่าย้ํานะสําหรับคนที่กดแชร์นะคะใส่แฮชแท็กด้วยพร้อมกับส่งกําลังใจกับทีมที่จะเป็นผู้ชนะเองทีมไหนก็ได้อ่ะก็คือเราบอกว่าเฮ้ยเราเชียร์ทีมนี้ที่เป็นคู่ชิงกันอยู่นะคะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้มอละโม่มา20ใบภายในระยะเวลานะของเที่ยงคืนวันนี้นี่เองนะห้ามเกินเด็ดขาดเลยนะเอาละครับยังมีโอกาสให้ได้ลุ้นกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับนอกจากลุ้นความสนุกในตัวเกมว่าใครจะได้แชมป์แล้วอันนี้ก็สำคัญครับต้องลุ้นด้วยครับค่ะบอกว่าใครอยากจะได้มาร่วมอีกนิดเดียวจะถึงการันตีแล้วบอกเลยว่ามาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหน้าพิกแบงของเรานั้นพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับป่าโกงกลางว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในหน้านี้ค่ะครับไปครับมิวมิวอะแล้วก็โดนแบนแน่นอนพอแล้วพอแล้วงอนเราออกแนวงอนเราหน้าผากับพี่เด็ตอบย้ำนะ NGO แบนไปแล้วนะแล้วทีมทวิชาติจาก FNO หรือว่าฟอร์มแนวออนตามกันมาเลยค่ะเป็นตอง3ป๋อง5ป๋องนึงให้ได้ก่อนอ่ะตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยมิวมิวค่ะเอาครับมารอดูกันครับแซวเล่นนะฮะก็นั่นแหละครับก็ต้องแบนแล้วครับมันน่ารำคาญนะเป็นออฟมาคู่กันเลยครับตอนนี้มาเลยครับเป็นติมค่ะกับดอนนั่นเองนะที่เลือกมาแล้วเป็นไมเฟสที่2ที่จะแบนผู้คุมค่ะในส่วนของตรงนี้ฟอร์มนาออนจะเลือกแบนผู้คุมกันก่อนอย่างเดอะริกเกอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะมาดูกันครับจะรักษาแชมเปี้ยนไว้ได้หรือเปล่านะครับทางด้านของไนกอดโอเวอร์นิวเจนครับเวโรนาดิงการครับในตอนนี้มาแล้วผู้คุมอีกอย่างละหนึ่งนะจะเลือกเป็นอะไรจะมีจันไหมไม่มีอะเป็นสมิงดำกับคามิโกะค่ะเอามาดีเฟนต์เลยนะครับทางด้านของ FNO ครับคามิโกะเจสซี่ไปต่อเลยครับค่ะปอมนาออนยังเป็นคนแบนเจสซี่เหมือนเดิมนะแล้วเป็นสปิงหรือว่าปิงค่ะตามสูตรครับมันกลายเป็นมันกลายเป็นออโต้ไปเลยนะตอนนี้นะ4ตัวละครนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมิวมิวนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของซีบิงทีมวิชาตินะครับแล้วตามด้วยเจสซี่ครับโดนตลอดครับค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ได้รังมาสำหรับตัวเมตาในแพทนี้นี่เองนะต้องดูอนาคตจะมีการบัฟกันเนื้อกันอย่างไรกันบ้างเป็นธิดากับอ๋องค่ะที่หยิบมาค่ะสำหรับทั้งสองทีมตรงนี้ต้องแบนผู้คุมในเฟสที่2หรือเฟสสุดท้ายนั่นเองเคจันครับเป็นจันมาต่อแล้วเป็นระดับเป็นครับจันผู้เป็นอังคารหาเลยนะหาเลยนะเมื่อกี้ส่งให้ไม่เอาอ่ะเราอ่ะเอาเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจบละมารอดูกันครับ2พิกสุดท้ายครับหาร็อกเกอร์ครับหาคู่กันเลยอ่ะค่ะส่วนตรงนี้ลำดับสุดท้ายผู้คุมที่พวกเขาจะหยิบมานั่นก็คือตัวละครใดดีฮะคือโอเคคามิโกะกับเบลฮะไม่ได้ภาคเบลเลยอ่ะค่ะเหมือนน้องจุ๊บกับไอ้น้องฟองจะได้ภาคใช่ไหมเห็นมีอยู่เบลครับของวิกก่อนฮะเอาครับมารอดูกันครับของเราก็มีนะไม่มีมีจำได้ละมีที่เขาเปิดพอร์ตเทลด่านนี้แหละแมนโกมนี่แหละใช่ไหมค่ะใช่แบบนี้เลยนะซึโนกเลยว่าฝั่งซ้ายนะย้ำไว้หน่อยว่าเป็นไนกอดโอเวอร์นิวเจนเป็นฝั่งสีแดงนะคะฟอร์มนาวออนเป็นฝั่งสีน้ำเงินค่ะตอนนี้ก็สลับฝั่งกันเนาะในส่วนตรงนี้ก็มาดูกันนะว่าในไมล์แรกตรงนี้เนี่ยเขาจะยังให้ออเวลงน่าจะเหมือนเดิมนะในความคิดรันน่าจะเป็นไมล์แรกเหมือนเดิมสำหรับออเวสออเวเป็นตัวละครสมิงดำนะครับเมื่อวานได้เห็นความแบบเล่นเวโรนาในแมปนี้มันแบบตอนหยิบดาบสีชาขึ้นมามันเชื่อมถึงกันหมดเลยนะแล้วมันมองเห็นได้ด้วยนะระหว่างทางเดินนะครับแต่ว่าด้วยความที่ฮิตบ็อกถ้าเป็นแนวเฉียงมันตียากนะครับแต่ถ้าเป็นแนวตรงๆเนี่ยโหโยกลำบากแน่ๆครับทางเดินยาวๆใช่ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะบอกยังมีบริวารหรือว่าฝูงข้างคาวที่จะสามารถวางตามได้นะให้พุ่งไปข้างหน้าในระยะหนึ่งก็ได้เอาไปวางไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้หรือว่าจะวางในตำแหน่งที่ตัวเองอยู่แล้วไปดักก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้บอกเลยว่าในตรอกที่จะเป็นสะพานในส่วนของฝั่งสะพานนะก็ยังมีคามิโกะที่เขาจะใช้เลยนะ
ช้เส้นผมนะหรือกับต่างของคามิโนโทรัมปุเนี่ยในการที่จะไปไฟใช้ดีเฟนส์หรือว่าขัดขวางในส่วนของตรงนั้นนะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นทางเดียวนะถ้าสมมติว่าเข้าในตรอกที่มันมีทางเดียวและมีเส้นผมอยู่เนี่ยก็ต้องเสียโล่คงกระพันไปค่ะเอาละครับตอนนี้รอทั้ง2ทีมพร้อมนะครับย้ำกันอีกสักครั้งนะครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับของนิวออนเอเชียทัวร์นาเมนต์ซีซั่น1นะครับตอนนี้ไนท์กอดโอเวอร์เนี่ยขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับนิวเจน0-1นะครับกับฟอร์มนาวออนครับฝั่งสีแดงนะครับเป็นทางด้านของไนท์กอดโอเวอร์ครับนิวเจนส่วนสีน้ำเงินนะครับเป็นฟอร์มนาวออนครับแล้วถ้าสีเหลืองนะครับน้องรันใช่ค่ะคือเอาเดี๋ยวสีเหลืองเยลโล่สิยังไม่ได้เหรอเราตาแบบว่าตัดจบแบบละครไทยไม่ได้เหรอไม่ได้ดิโอ้แห้งเยอะเหมือนกันนะบางทีแห้งแล้ววันนี้แห้งแล้วเดี๋ยวเติมน้ำให้ไม่ต้องห่วงอ่ะซีเหลือก็เย็นโล่อ่ะบอกห้ามเป็นเธอเนี่ยก็ไอเลิฟอยู่ค่ะอ่ะในส่วนตรงนี้ก็เป็นในก็อดโอเวอร์นิวเจนนะคะที่นึ่นนำไปกันก่อน1-0แต้มถ้าในรอบนี้ในก็อดโอเวอร์นิวเจนได้แต้มอีกเป็นแชมเปี้ยนเลยนะแต่ถ้าฟอร์มนาวออนสามารถต่อลมหายใจได้ไปต่อในแมตช์ที่3ค่ะเอาละครับก็ต้องให้กำลังใจกับทั้ง2ทีมด้วยนะครับฝ่าฟันฝ่าเข้ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ง่ายไม่มีใครอยากแพ้ไม่มีใครอยากเป็นที่2ครับจริงมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจความผิดหวังอย่างเงี้ยนะการที่แบบมาจนถึงแบบอีก9เดียวมันจะที่1อ่ะทั้งรันค่ะนะครับแต่ต้องมีความผิดหวังครับเกมมันมีแพ้มีชนะครับเอาละครับเข้าสู่เกมกันแล้วเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าทางด้านของ FNO ครับจะได้ไปต่อในแมปที่3ครับมารอลุ้นไปพร้อมๆกันครับตอนนี้ยังร่วมสนุกกิจกรรมทันอยู่นะคะจนกว่าจะถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนนั่นเองค่ะอย่าลืมนะใครมาดูมันๆอย่างนี้ลุ้นรับมอลโม20ใบเชียวนะซึ่งตรงนี้จับกล้องมาเลยค่ะสำหรับทีมสีแดงนะมากันเลยนะครับมารอดูกันครับ15นาทีตรงนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างและนี่จับภาพมานะครับเป็นทางด้านของนายกอดโอเวอร์นิวเชนครับมาเล่นกับพิธีข้างล่างเงียบๆเปล่าเปี่ยววิเวกคืออะไรอ่ะมาปลีกวิเวกนะเป็นไม่อยากยุ่งกับใครแต่ข้างบนเฮ้ยข้างบนก็มีคนสวดเหมือนได้ยินเสียงออเวย์หยิบลูกมาแล้วลูกวิญญาณผู้คุมอัญเชิญเข้าร่างนะจะขึ้นไปช่วงข้างบนหรือเปล่าแต่หมิงดามัสมาแปลงกายก่อนเลยค่ะขึ้นช้ากว่านะครับทางฝั่งของฟอร์มนาวออนตอนนี้ฮะมาหรือยังมาหรือยังขึ้นมาแล้วครับเป็นสมิงดามเหมือนกันแล้วมาเจอกันบริเวณบ้านใหญ่ตรงนี้ฮะทางเชื่อมยาวแล้วตะขี่ครับตามไปก่อน1ทีแล้วได้ก่อนเลยครับ1แผลครับโอ้โหในไนท์กอดโอเวอร์คอการช็อตนี้สวยครับอุ้ยตรงนี้ฟาดกันไป1ตัวหนอกๆกันเลยนะตรงนี้ก็เจอเหยื่อเหมือนกันนะเจอเด็กแว่นกันก่อนค่ะสำหรับฟิลลี่ที่เป็นไม้แรกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วสมตรงนี้มาแล้วแว๊บๆเหมือนจะไปเล่นตรงด้านล่างโอ้โหบอกเลยว่าความหนืดไม่กลัวนะกลัวคนที่จะไล่เดินมาอยู่ด้านหลังองค์กงแล้วถึงตายกันเป็น1ตัวแล้วขึ้นมาด้านนี้มีเพื่อนมารอซ้อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันแล้ววิ่งฉีกขึ้นไปเล่นด้านบนแบบนี้เอามือกุมแล้วโดนไล่แบบนี้ครับเขาหันโหมดลงไปด้านล่างยอมหนืดเพื่อที่จะเคลียร์สเปซสุดแล้วล่ะพยายามจะขึ้นต่อไหมเอ้าขึ้นไปได้ครับเฮ้ยเหลือเชื่อแล้วที่สุดท้ายมีเข็มด้วยพุ่งไปข้างหน้าแล้วไม่มีใครมารอรับเลยนี่แหละมันต้องมีคนมาซ้อนครับต้องมีคนมาช่วยนะน้องรันแล้วตรงนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาพุทธชินราชมาแต่เป็นเพชรตาแมวสีสว่างนะต้องหาตำแหน่งในการจุ๊กจุ๊กเข็มแล้วเลยค่ะสุดๆเขาบอกว่าตามลายเขียนมาอยู่ใกล้ๆแล้วอสุรกายมากงเล็บจุ๊กจุ๊กไม่ถึงทีได้ข่าวว่าคันก็เลยเกาให้เปิดตำแหน่งมาก่อน1-0แต้มอีกรอบนึงค่ะและลีโอตอนนี้ตัดภาพไปดูหน่อยครับทีมงานลีโอเป็นยังไงลีโออยู่ไหนนี่ลีโอบอกแล้วผมรอดูอยู่ลีโอมา1เท่าอะกันมาติดๆด้วยค่ะว่าเสื้อสวยก็เลยขอเสื้อมาใส่กันซะเลยฮะตอนนี้ก็มองเดินกลุ่มๆมือกันสักหน่อยรู้เลยว่ามาแน่นอนนะดูจากเลือดแล้วธนูก็น่าจะไล่กันดุอยู่ครับเสมอกันไปแล้วครับตอนนี้ต้องมารีเซ็ตกันใหม่ครับค่ะในส่วนตรงนี้ก็มาแล้วตรงนี้องค์กรแอบสูบน้ำตาลกันมาอีกรอบนึงนะจุ้งจ้วงกันไปอีกทีนึงอะตอนนี้บอกเลยว่าโดนตองซ่าน่ารักค่ะบอกเลยว่ากำลังบึกไฟกันนี้ชอบครับมูเข้าสู่ฮันหมดอีกรอบค่ะไปแจกแผลให้กับออฟฟี่ตามเอาเลยครับมารอดูฮะโอ้โหรอโดดกันสองคนแบบนี้คือตอนนี้เหนื่อยไปนิดนึงพี่พุ่งตรงนั้นเหนื่อยไปนิดนึงฮะทางด้านของผู้คุมของทาง FNO ครับโตโร่เลยนะแล้วเขาให้ทางด้านของผู้มาเยือนเนี่ยไปคุกอัพช่วยเหลือกันครับว่าโอ้โหตรงนี้โอ้โหแจกแผลเยอะเลยไปหรือเปล่าครับ
ระวังให้ดีครับไนโกเวอร์ตัวนี้นี่เลือดครึ่งหลอดแล้วนะใช่ค่ะฟอร์มนาออนตอนนี้กุ้ยเลี่ยงคงตามกันก่อนนะเราก็ทำลายประตูไปแต่ตอนนี้บอกเลยว่ามีเด็กแว่นครับมาคอยตามซัพพอร์ตสำหรับออฟฟี่ที่บาดเจ็บกัน2คิดค่ะแต่พาไปดูสักหน่อยสำหรับสมิงดำนะจวงไป1ทีแล้วสาดน้ำมนต์ว่าโอ้มันขาวโพลแล้วก็มันกระชังกล้าแล้วเกิดเราตีมา1ทีเราไม่โดนนะเพื่อนตัวเองโอ้ยครับเขาเรียบร้อยครับเอาหน้าไปจุกพื้นโอ้โหหิวข้าวก็ไม่บอกครับกินดินซะแล้วครับเผลอแป๊บเดียวครับสกอร์ขึ้นมาตรงนี้2ต่อ1ครับเอ้ารับมาตรงนี้ครับพยายามที่จะไล่ตามต่อเลยแล้วดูครับเปิดโหมดทันไล่ล่าบอดี้บ็อกซ์สวยงามมาอีกแล้วตอนนี้มาตอนนี้ครับน้องดำนะนายกอตเวอร์แดงกันทั้งตีฮะแดงกันทั้งตีตรงนี้บอกเลยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่ามีเด็กแว่นรอขึ้นไม้2อยู่ค่ะแต่ออเวนยังคงมาตามติดชีวิตหาเหยื่อรายต่อไปตรงนี้จากที่เห็นไอเทมที่อยู่ในมือเนี่ยยังไม่มีเข็มฉีดยาค่ะแล้วตรงนี้ขึ้นไม้ต่อไปเป็นจิลฮะฮาร์ดร็อกเกอร์ค่ะโอ้เอาเผาขมศพมาด้วยฮะเป็นคำสาปของคาบิโกะค่ะระวังให้ดีตอนนี้โดนต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วเหมือนเขาไม่เห็นตำแหน่งเราด้วยเขาไม่เห็นตำแหน่งของเราตรงนี้เฮ้ยเอาแล้วโอ้โหดีได้ยังสตาร์ทได้สวยงามมาเราลากมาแล้วเคลียร์สเปซจังหวะนี้ต้องเล่นและยอมและยอมไหมอีกหนึ่งทีเท่านั้นครับกำลังจะตามขึ้นมาเป็น2ต่อ2ครับจังหวะไม่ค่อยดีเลยครับแต่ทางด้านของ FNO ตอนนี้เองก็แดงอยู่เหมือนกันครับต้องตามแต้มคืนกันให้ดีๆรอดูจังหวะครับออฟฟี่ฮะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก็หนีจ้วงไปเลยครับเพราะตอนนี้บอกเลยว่าค่าเตมิน่านี่ลดก้นหลอดกันไปแล้วอ่ะเอ้าหลงหรือเปล่าหลงหรือเปล่าหันซ้ายแล้วขวาแต่เหมือนจะยังไม่หลงเราขึ้นเป็นไม้2มาสำหรับเด็กแว่นค่ะนั่นอย่างที่พี่บอกครับ FNO อ่ะเขาคือเขาไม่มีเพื่อนช่วยไล่นะครับแล้วดูแดงกล่ำเลยแต่ว่าปิดงานไม่ได้แบบนี้ลงมาโอ้โหพยายามจะคอตำแหน่งบอกเพื่อนเฮ้ยเขาตกลงไปแล้วแล้วตีขัดไปก่อนเบรูน่าตรงนี้ลงมาด้านล่างแล้วดูเหลือคิดสุดท้าย2คนนะโอ้ยแล้วตอนนี้บอกเลยว่าฝั่งของ NGO หรือว่าไรก็โชเวอร์นิวเจนนั้นนำอยู่2ต่อ1แต้มแล้วบอกเลยว่าเขาสายสินกันไปแล้วเขาผมศพมาแล้วเอ้ยบอกเลยว่าพี่โตไปไหนแต่ไม่ใช่นี่คือตองซ่าน่ารักตั้งหากครับปาบาพี่ลงอาคบแต่เขาใช้โล่คงกระพันไปแล้วค่ะยังมีสเตมิน่าวิ่งเลยแล้วแปดพันจังหวะจังหวะนี้สวยงามมาเอาตัวรอดไปได้ครับแล้วดูตอนนี้ทางด้านของทีดาครับออฟฟี่ตอนนี้คิวเลือดกลับขึ้นมาแล้วครับน้องรานะโอ้ยเข้ามาขึ้นมาแล้วอย่างนี้เหลือตองซ่าน่ารักนะตรงนี้ต้องมีเพื่อนคอยช่วยเหลือปิดยันปิดประตูนะปิดประตูใส่พี่อาร์ล็อกเกอร์ก็เลยไข่กระดกก่อนเข้ามาอ่ะกุยลีลาก่อนนะสามต่อหนึ่งครับเอาละครับดูดีทีเดียวครับถึงด้านนายกอดโอเวอร์แล้วมาเล่นตรงนี้ครับสายสินเนี่ยสายสินช่วยได้ไหมเข้าก่อนละเข้าก่อนพยายามหลอกหน้าตู้ล็อกโชคไปหนึ่งทีจังหวะนี้ได้ไหมอุ้ยแล้วตีอะไม่โดนเหรอหลบแบบดิจิตอลกันไปหนึ่งทีตอนนี้บอกเลยว่าหลบทั้งมีดคมหลบทั้งคีย์บอร์ดแล้วตอนนี้บอกเลยว่าทางซ้ายก็ต้องโดนเขากรีดร้องใส่หูกันไปได้เป็น2ต่อ3แต่ตอนนี้ไนท์กอร์โดเวอร์หรือ NGO ยังคงนำอยู่3ต่อ2แต้มนั่นเองค่ะเอาตรงนะตองซ่าน่ารักอะคือโหดมากนะชุกเป็นนาทีเลยนะฮะแล้วก็มีเวลาให้ออฟฟี่ได้ไปกรุ๊ปอัพกับเพื่อนด้วยนะครับถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีคนได้เข็มฉีดยาแล้วครับโยชิอะอุ้ยแต่ตรงนี้มันด้านหลังมีคนจะมาจ้วงก็เลยต้องมาอย่างนี้สักหน่อยครับเปลี่ยนใจมาเข้าบริวารตรงนี้แล้ววางเอาไว้กันก่อนนะสำหรับเด็กแว่นค่ะในโซนตรงนี้บอกเลยว่าเหรียญปากผียังคงคูลดาวน์กันอยู่แล้วตัดภาพไปที่ฮาร์ดก็ยังจิ๋วอะอย่างคงเดินตามออฟฟี่มือกุมหูโดดลงไปด้านล่างค่ะเอาแล้วเราไล่ตามมาจังหวะนี้ตามอะไรเอ่ยตามเวโรน่าโอ้โหเหลือเชื่อเหมือนจะมาช่วยเหลือนะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเขาใช้ดาบสีชาตินะตีกันไปก่อนแล้วโดนกุยลี่กันด้วยกุยลี่บอกว่าโดนอีกแล้วอะแต่นี่ก็มาสตันให้เพื่อนค่ะชาร์จครับแล้วไปมาจังหวะนี้เอาได้ฟาดอยู่เหมือนกันเนี้ยอยู่แผลตอนนี้ครับ FSO ไม่ดีเลยครับครึ่งหลอดนะครับแล้วทางด้านของจิลกำลังจะคืนร่างกลับไปแล้วเขาต้องรันแล้วตะกี้บอกเลยนะว่าเขาต้องสะบัดออกนะเด็กแว่นค่ะคุณเด็กแว่นเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลาตัวเองลดนะเพราะว่าเขาเปิดโล่งกระพันเอาไว้ก็เดินตามมาบอกเลยว่าคุณเวโรน่าสาวสวยอ่ะโดนตามมาติดชีวิตนะต้องหันมองนิดนึงว่าเอ้ยพี่ตามเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเปิดโล่งกระพันใส่ซะเลยจีบอ่ะเออดูว่าตามสุดเลยฮะแล้วเรียบร้อยครับคืนล่างกลับไปครับกลายเป็นผู้มาเยือนครับกำลังจะเกิดในอีก18วินาทีครับค่ะตอนนี้มาเลยสำหรับเด็กแว่นคะเหลือเวลาน้อยแล้วเพราะหน้าแดงแต่เขาว่าเขาเนี่ยเก็บสแต็กให้เพื่อนได้ดีนะเพราะตอนนี้3ต่อ2ในขณะที่ฝั่งของ FNO หรือว่าฟอร์มนาออนเนี่ยยังคงตามอยู่อีก1คิวค่ะใช
ครับตามอยู่แบบนี้ก็ต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วนะครับฝั่งทางด้านของไนท์ก็อดโอเวอร์นิวเจนเขาอุ้ยแสดงไม่อะไรแล้วติดสายสิทธิ์มาจังหวะนี้ตัวสตาร์ทเสียทัมมิ่งไปนิดนึงครับเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเหมือนมดกัดไม่เป็นไรอะจะทำฟันก็เหมือนมดกัดสายสิทธิ์ก็เหมือนมดกัดไม่เป็นไรอะในส่วนตรงนี้บอกเลยว่าตามกันไปก่อนสำหรับการแปลงกายแล้วตรงนี้เหยื่อด้านหน้าเหยื่อด้านหน้ามีการปัดไม้จากเพื่อนแล้วพุ่งมาเกาหลังให้ไปหนึ่งทีค่ะเอาเลยครับตอนนี้เลือดยังพอเหลือเล่นอยู่แล้วผมควรยืนฟ้าสายสินครับมึนๆไปครับจุดนี้เป็นจุดเรียกรอโดนสตาร์ทมาเลยอันนี้เอ้าเสียแผลเลยอะโอ้มาแล้วด้านหลังนี่มาใช้สัญชาตญาณของนักล่าหน่อยเนาะหมาป่าดมไปหน่อยแล้วไปไหนอะมีรอยเท้าจ้วงๆมาอยู่ด้านหน้าออฟฟี่ออฟฟี่ยิงสุดท้ายแล้วตอนนี้บอกเลยนะว่าไม่เอซิคิวซันซัดด้วยเป็น3ต่อ2แต้มเท่ากันแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วดูจากเลือดตอนนี้นี่บอกเลยนะฮะเสียเปรียบอยู่นะครับทางด้านของ FNO ครับตามมาเก็บงานได้ไหมออเวออเวมีคนหน้าแดงอยู่ครับทางด้านของโยชิด้วย2คนเลยครับอีกคนนึงเป็นใครเนี่ยชื่อมองไม่เห็นจิวใช่ค่ะคือสมมุติบอกเลยว่ารออยู่ด้านล่างแล้วนะจังหวะนี้ไล่ตามโยชิโยชิแต่ด้านหลังนี่บอกเลยว่าคอยมาสตาร์ทกับเพื่อนนี่ไงแซกเปรี้ยวไปสำหรับรีโอรีโอบอกไปไหนไปไหนไปด้วยรออยู่3 แต้มเท่ากันออเวบอกเวลาเหลือน้อยฮะใครก็ได้เติมเวลาให้ทีฮะตู้หมดเงี้ยพี่ๆต่อ5บาทอ่ะต่อ5บาทได้ฮะอะไรอ่ะมาครับดูว่าเปิดทางด้านของบอลหันไล่ล่ามาแล้วพุ่งมาล่นระยะมาเจอปาหมีดมาตัวนี้เปิดโล่สวยเหมือนกันแล้วขึ้นไปบริเวณด้านบนมีคนสตันได้แล้วตีมาได้แผลก็จริงยังปิดงานไม่ได้เฮ้ยเลือดแดงกันทั้งตีนี่มันคืออะไรกันครับเนี่ยกองซ่าน่ารักบอกแดงๆอย่างนี้ต้องหนีให้เพื่อนอีกแล้วอะแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนคอยมาซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันนะเรามีเด็กว่าเนี่ยถือดวงวิญญาณรอไว้ขึ้นในไม้ต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้โอเวนั้นลงไปแล้วด้วยโอ้ยแล้วติดกันนี่ก็เพื่อนจะมีการสตันกันแน่ๆเกิดขึ้นต้องมารอช่วยหรือมีการใช้ลูกประคำแล้วจังหวะนี้บอกเลยว่าต้องเอาคิวมันนำกันก่อนสำหรับฟอร์มนาออน4ต่อ3แต้มโอ้โหแล้วดู2คนนั้นจะไหวหรือเปล่าโยชื่อกับชิวเองก็แดงกล่ำๆนั้นนะไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนแล้วพยายามที่จะไล่ตามต่อมาเลยครับเอาละครับต้องรีบปิดงานแล้วนะครับทางด้านของไนท์กอลเวอร์นิวเจนอยู่ที่ไหนครับเวโรนาพุ่งผ่านข้างข่าวมาตรงนี้มาแล้วยังไม่เจอคนเจ็บครับดูว่าหายหมดเลยครับพยายามที่จะเดินหาเพื่อนก็หาตำแหน่งไม่เจอครับน่าจะไปแอบกันอยู่ฮะใช้พลาสติกเดินหากันก่อนเลยนะตะกี้เพราะว่าเลือดต่ำกว่า 50% กันหมดเลยแต่ตอนนี้ใช้คงเลือดสุนทรการแล้วบอกโอ๊ยเจอคนเลือดเต็มไงรีโอไงไม่เจอคนเลือดแดงๆไงโยชื่อกับยูไงมาตามทางด้านของรีโอกันก่อนตอนนี้บอกเลยว่ามีเพื่อนอยู่ใกล้อย่างออฟฟี่แต่ว่าเป้าหมายมีไปพุ่งชนหาเลยค่ะแล้วเขาอยู่ด้านล่างกันหรือเปล่าไปไหนครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยตะกี้เรียบร้อยเห็นโอ้ขาแล้วเรียบร้อยเอากลับกลับบ้านเก่าโอ้ยดูครับเห็นปุ๊บเชิญโดนฟาดเลยครับตอนนี้มา4ต่อ4แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะสับ1ได้เข็มฉีดยามาเฉยแล้วลีโอได้เข็มฉีดยาครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาเอาคุณทินราชมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้บอกเลยว่าโดนดับสีชาติกันไปแล้วแต่ตอนนี้บอกเลยว่าโยชื่อที่เลื่อนโลเนี่ยเขาเชิญผู้คุมวิญญาณมาสวมร่างแต่ไม่ตอนนี้เลือดเต็มกันแล้วกันแล้วจังหวะนี้บอกเลยว่าตามมาได้แผลกันเหลือเกินนะทั้งออฟฟี่ทั้งเอาเวแล้วเลือดต่ำกว่าครึ่งนึงค่ะเอาละครับเหลือ3นาทีสุดท้ายจังหวะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทางด้านของไนท์ก็ต้องพยายามหาให้เจอครับลีโออยู่ไหนเนี่ยเพื่อนไล่ตีให้อยู่นะครับแม่ฉีดเข็มยาแล้วไล่ตามมาจังหวะนี้เปิดโล่แล้วแล้วน่าจะเป็นศึกโดดลงมามีคนรอตีสตาร์ทดักไหมแล้วมีคนมารอซ้อจังหวะนี้พยายามที่จะบอดี้เอาไข่ครับเพราะขู่ยังเอาตัวรอดไปได้อยู่ครับทางด้านของลีโอวิ่งหน้าตั้งนะครับต้องรันนะจังหวะนี้ใช่ครับตัดภาพมาที่โยชื่อพยายามที่จะตามออฟฟี่แต่ตอนนี้บอกเลยว่าโอ้ยโดนน้ำมนต์มันเสียบมันจ้าแล้วว่ายังไม่หลงไงยังตามอยู่เอ๊ะอ้าวหลงเฉยเลยอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ออฟฟี่หลุดรอดไปจากเงื้อมือมัจจุราชกันไปได้แต่ตอนนี้บอกเลยนะว่าสำหรับตัวของออฟฟี่นั้นพยายามที่จะหาเข็มต่อเอามือคนโลกมาด้วยแล้วเอามาเจอกันเองสำหรับผู้คุมทั้งเด็กแว่นแล้วก็โยชื่อโอ้โห2นาทีแบบนี้ครับไลท์โอเวอร์ดูท่าทางมันจะไม่ดีเลยครับแต่ว่าออฟฟี่ได้เข็มฉีดยามาเหมือนกันออเวตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่นะครับในขณะเดียวกันที่ FNO ตอนนี้เลือดเขาค่อนข้างที่จะเต็มแต่ว่าจิวตอนนี้หน้าแดงแล้วเหมือนกันมีการชุลมุนกันบริเวณด้านล่างพยายามที่จะตีขัดมาสตาร์ทไปก่อน1ทีแล้วดูครับยืนมองหาโพซิชั่นพยายามที่จะล่อฉกเวลาเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วบ็อกเว่ยเดินด้วย
โอ้โหแล้วตอนนี้บอกเลยนะว่าแต้มเท่ากัน4-4เหลือไปเลยเพียงแค่2นาทีแล้วตอนนี้บอกเลยว่า be always นะรอขึ้นไม้ต่อไปในการถือลูกวิญญาณผู้คุมเอาไว้อยู่โอ้ยมีการปามาสำหรับพี่โลอาคมนะเห็นแล้วว่ามีตองซ่าน่ารักแต่ว่าวางเส้นผมมรณะกันไปกันก่อนสำหรับคามิโนโทรันปุค่ะอุ๊ยโอเคครับแล้วตอนนี้ครับพี่คนคืนร่างไปแล้วครับแล้วอ้าวขึ้นต่อเลยแล้วกันแล้วมีคนมาเห็นแล้วเอ็กฉีกออกมาเลยครับพี่โตอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะจิวไปอยู่ไหนครับเลือดแดงมาต้องด่าแล้วแกแอบอยู่ไหนครับโผล่โอ้อยู่นี่ไงหลังโอ่งมังกรด้วยพลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าพี่โตเห็นหรือเปล่าเหมือนจะเรียกหรือเปล่าเนี่ยเขาเดินมาแล้วแต่เหมือนจะยังไม่ใช่แต่ตอนนี้ผู้คุมตีกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาตีอะไรกันไม่รู้บอกเลยว่าสมิงอะสมิงเจ็บแล้วพิงผ่านมาแกเซ็นผมไปเพื่อนค่ะโอ้ดูเหลือเชื่อตัวเล็กนิดเดียวที่ด่าครับไม่มีใครเห็นแง่ตรงนั้นต้องนานแล้วครับเอ้าแล้วอุ้ยลีโอเผื่อแป๊บเดียวน่าเป็นห่วงกว่าแล้วน่าเป็นห่วงกว่าจิวแล้วแล้วมาครับไล่ตามต่อกันมาเลยแล้วจะได้หนึ่งแผลไหมตอนนี้อ้าวโอ้เสือน้อยขยุ้มใจเนี้ยขโมยใจลีโอกันไปเลยฮะตอนนี้ขึ้นนำในนาทีสุดท้าย5-4แต่ว่าตอนนี้เลือดตองซ่าน่ารักเองก็แน่ใจหายออกพี่พยายามมาเทรดให้เพื่อนแล้วตอนนี้บอกเลยว่าได้โยฉือกลับบ้านไปค่ะเอาแล้วตอนนี้50นาทีสุดท้ายแล้วดูเลือดครับน่าเป็นห่วงกันทั้งคู่เลยฮะแล้วขึ้นมาเป็นทาร็อกเกอร์ครับขึ้นเป็นทาร็อกเกอร์แล้วทางด้านของจิวตามได้ไหมอ้าวแล้วเหมือนจะดับฝันครับดูว่าเลือดกลับมาเต็มแล้วตองซ่าน่ารักแต่ว่ามีคนเจ็บอยู่เฮ้ยตรงนี้ได้หรือเปล่าแล้วประทันขวนหน้าไปก่อน1ทีจังหวะนี้ค่อนข้างจะสวยงามแล้วพาวิ่งฉีกมาข้างบน2คู่โอ้โหมีเพื่อนมารอซ้อนกับตีขัดไปก่อน1ทีได้แผลไหมแล้วทีดูว่าวิ่งตามกันเป็นขบวนรถไฟฮะโอ้ยนี่นะคะบอกเลยว่ามาคอยรอเลยเด็กแว่นเองก็มารอคอยต่อยสตันเชนซีซีไปกับเพื่อนแล้วตอนนี้บอกเลยว่าสำหรับตัวผู้คุมเนี่ยก็ไม่ได้เอาหมวกกันน็อกมาด้วยนะสำหรับตัวฮาร์ดร็อกเกอร์ของจิวในส่วนของตรงนี้บอกเลยนะว่าตะกี้น้องเม่นนะทะเลสะท้อนดาเมจกลับไปเล็กน้อยอ่ะเอาละครับเราดูครับตรงนี้ครับทางตรงคือทางที่ดีที่สุดและเป็นทางยาวและยืนบริบอกขวาไว้แบบนี้2วินาทีสุดท้ายและเหลือเลือดที่สุดท้ายแต่ว่าทำไมสามารถเก็บงานได้ครับเรียบร้อยครับในคอร์ทาวเวอร์นิวเจนแชมเปี้ยนนิวเอเจนต์ซีซั่น1ครับคุณผู้ชมโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะตอนนี้บอกเลยนะว่าเราได้แชมเปี้ยนกันแล้วงานมงลงพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้เอาชนะไม่ได้ใครก็ตามครับทั้ง4ทีมของวันนี้พวกเขาจะได้ไปเจอกันต่อแน่นอนนะครับกับทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ในปีหน้าครับโอ้โหในคอร์ทาวเวอร์สมศักดิ์ศรีจริงๆครับพวกเขายังคงครองบัลลังก์แชมป์ของเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหบอกเลยลุ้นจนตัวโก่งลุ้นจนแบบบอกเลยท่านผู้ชมนี่คือไม่รู้จะยังไงกันแล้วนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไนก์โกลด์โอเวอร์นิวเจนแต่รับไปเลยว่ามงลงนะแล้วก็มองระโมบที่เอาไปเปิดกันอย่างเมามันซึ่งบอกเลยว่าไหนๆในทีมเขาก็มีเมนริเกอร์แล้วเนี่ยตู้นี้ต้องจัดแล้วด้วยแหละค่ะแหมบอกเลยว่าตรีกีที่เราได้เห็นนี่ทำให้เห็นเลยนะว่าทั้งสองทีมนี่สูสีกันมากๆเลยครับพี่เฟมโอ้สถิติไม่เคยโกหกครับไนก์โกลด์โอเวอร์พูด2-0มาตลอดนะครับเมื่อวานก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆนะฮะคุณแม่มาเตะปักหลุดไปซะก่อนนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับ2-0แทบจะทุกเกมเลยครับในที่สุดพวกเขาก็คว้าแชมป์ได้ครับนี่ฮะโอ้โหผมเชื่อเลยนะว่าแฟนๆนะเสียดายนะเราไม่ได้เห็นแบบเรียลไทม์นะอยากจะเห็นช่องแชทตอนนี้มากเลยว่าไหลแบบขนาดไหนนะทั้งรันใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเฮ้ยในช็อตวันนี้เนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่แรกหรือว่าคู่สุดท้ายที่เราได้มาทุกทีมทำกันอย่างเต็มที่แล้วเราได้เห็นแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยจะได้การบ้านกลับไปทำว่าวันนี้พวกเขามีจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนกันอย่างไรบ้างแล้วในทัวร์นาเมนต์หน้ารันเชื่อเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยจะมาเฉิดฉายให้เราได้เห็นกันอีกนะคะครับผมฮะไปศึกษากันให้ดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2ซึ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหาจุดแข็งจุดอ่อนกันให้ดีครับอย่างที่น้องรันบอกครับจุดแข็งก็คือไล่ไม่หยุดครับจุดอ่อนตีไม่โดนนะจุดอ่อนก็คือโดนขัด8ซีกคือบอกเลยนะว่าในส่วนตรงนี้บอกเลยนะคะว่าเอ้ยเมามันกันจริงๆขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งเลยนะทั้งหมดทุกทีมที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยทุกท่านทำได้อย่างดีเยี่ยมรันสนุกมากๆแล้วท่านผู้ชมเองที่หลับตาจับตาดูท่านอย่างเองก็สนุกเช่นเดียวกันนะคะ
ครับผมฮะวันนี้นี่โอ้โหแมปเดือดเดือดเลยเนาะ202 เกมนะครับคือค่ะต้องบอกเลยครับว่าทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยสนุกสุดมันจริงๆขอบคุณคุณผู้ชมเลยนะครับที่อยู่กับเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะน้องรันแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ของเรานะครับสิ้นสุดลงแล้วนะครับติดตามกิจกรรมดีๆกันได้ที่หน้าแฟนเพจเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแล้วก็ทางด้านของ YouTube ไปด้วยเพื่อเตรียมรับชมนะครับเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆจากโฮมสวิตโฮมออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ครับถึงเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะครับผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยไว้นะที่นี้ครับผมเฟรมบินคายาครับลานเลดี้โซลันค่ะเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันครับ